คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1 ชีวิตนี้ข้าลิขิตเองตอนที่1341อินทรีสามตาผู้อาวุโสวาเฟิงถอนหายใจออกมารุ่ยเออข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบนางมาโดยตลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนางก็ยังเป็นศิษย์ของสำนักอีกทั้งนางก็ยังเป็นคนเดียวในจำนวนศิษย์300คนที่พวกเราเจอในบุพการชายแดนเหนือไม่ว่าด้านอารมณ์และเหตุผลพวกเราก็ไม่สามารถละทิ้งนางเอาไว้ที่นี่ได้ผู้อาวุโสวาเฟิงข้าเห็นด้วยที่จะให้นางไปพร้อมกับพวกเรานี่ไม่ใช่เหตุผลส่วนตัวแต่เป็นเพราะชื่อรุ่ยเออหยุดชะงักไปชั่วคราวท่านก็พูดว่าก่อนหน้านี้สำนักส่งคนมา300กว่าคนแล้วเหตุใดนางถึงอยู่ที่นี่คนเดียวไม่ต้องพูดถึงเรื่องผู้อาวุโสคนอื่นต่อให้เป็นในหมู่ศิษย์ด้วยกันก็น่าจะมีคนที่แข็งแกร่งกว่านางมากในความคิดของข้าแล้วการที่นางปรากฏตัวเพียงลำพังมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอย่างมากผู้อาวุโสวาเฟิงลูบเคราของตนเองเบาๆรุ่ยเออความกังวลของเจ้าก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลแต่เกรงว่าตอนนี้จะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่ใช่หรือไงหากนางมีปัญหาอันใดจริงๆเจ้าคิดว่าจะปล่อยนางไปเพื่อความปลอดภัยหรือว่าจะให้นางอยู่ในสายตาจะดีกว่าพวกเขามีคนอยู่เยอะขนาดนี้ไม่สามารถจัดการกับเจียงจือหยวนเพียงคนเดียวได้อย่างนั้นหรือเมื่อได้ยินดังนั้นชื่อรุ่ยเออก็ครุ่นคิดไปสักพักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าที่ท่านพูดมาก็มีเหตุผลเช่นนั้นก็ทำตามคำพูดของท่านเถิดแต่ว่าหากพบว่านางมีปัญหาก็ไม่มีทางรั้งไมตรีผู้อาวุโสวาเฟิงถอนหายใจในใจพร้อมพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มได้เจ้าทำอันใดมักมีขอบเขตอยู่เสมอข้าเชื่อในตัวเจ้าชื่อรุ่ยเออเองก็ยิ้มขึ้นมาแต่ว่าข้าไม่เคยเข้าใจมาโดยตลอดว่าเหตุใดเจ้าถึงไม่ชอบเจียงจือหยวนข้าจำได้ว่าไม่กี่เดือนหลังจากที่นางมาอยู่สำนักเจ้าก็กลับไปยังเฟยซิงเหมือนทันทีเรื่องที่ทั้งสองคนทะเลาะเบาะแว้งกันเขาไม่รู้จริงๆว่าสาเหตุมาจากที่ใดชื่อรุ่ยเออทัดผมไว้ที่หลังหูจากนั้นก็หัวเราะออกมาเบาๆความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอันใดก็แค่นางทำเรื่องอันใดบางอย่างและทำให้ข้าเหม็นขี้หน้าดังนั้นแต่ว่าท่านวางใจได้เลยระหว่างทางนี้หากนางปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์ข้าก็จะไม่ทำอันใดนางเด็ดขาดไม่ทำให้มือตนเองต้องสกปรกไม่ต้องพูดถึงเจียงจือหยวนเพียงแค่คนเดียวทั้งเซียนสุยหลิงนางก็ไม่มองคนเหล่านั้นอยู่ในสายตาผู้อาวุโสวาเฟิงมองสีหน้าของชื่อรุ่ยเออและรู้ว่าสิ่งที่นางพูดนั้นเป็นความจริงดังนั้นจึงสามารถวางใจลงได้หลายส่วนเช่นนั้นก็ดีแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอย่างรวดเร็วเจียงจือหยวนทำแผลเสร็จเรียบร้อยหลังจากกินยาไปในที่สุดใบหน้าของนางก็มีเลือดฝาดขึ้นนางยืนอยู่อย่างนิ่งๆท่ามกลางผู้คนลดการเป็นจุดสนใจให้น้อยที่สุดคนกลุ่มนี้เดินทางตามทิศทางที่นางวิ่งมาเมื่อครู่นี้ฉุยเว่ได้ยินมาว่าสัตว์อสูรในพันธสัญญาของเจ้าคือกษัตริย์หางวายุหรือชื่อรุ่ยเออเหมือนว่าจะชอบชูหลิวเยเว่มากอีกทั้งยังอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวของนางหลังจากเดินไปสักพักหนึ่งนางก็หันมาคุยกับชูหลิวเยเว่อีกครั้งชูหลิวเยเว่พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มใช่แล้วผู้อาวุโสวาเฟิงที่เดินอยู่ด้านหน้าก็ลูบจมูกเบาๆเช่นนั้นก็พอดีเลยหากมีเวลาพวกเรามาแลกเปลี่ยนวิชากันดีหรือไม่ดวงตาของชื่อรุ่ยเออสว่างใสยิ่งขึ้นหลังจากที่ข้าทำพันธสัญญากับสัตว์อสูรตัวนี้ก็ยังไม่เคยได้ประลองกับใครเลยอินทรีสามตาสู้กับกษัตริย์หางวายุแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากชูหลิวเยวกรุ่นคิดแล้วพูดว่าถวนจือมักจะขี้เกียจอยู่ตลอดช่วงนี้มันก็ชอบเอาแต่นอนหลับปลุกไม่ค่อยได้เรื่องนี้เดี๋ยวพวกเราค่อยว่ากันอีกทีเถอะชื่อรุ่ยเออรู้สึกเสียดายอยู่เล็กน้อยแต่เรื่องแบบนี้ก็ไม่สามารถบังคับได้จริงๆนางจึงพูดขึ้นมาว่า
ก็ได้ข้ารู้สึกว่ามันน่าจะกำลังเหงาไม่รู้ว่าเหตุใดตั้งแต่พันปีก่อนอาณาจักรเซินสวีก็ไม่มีอินทรีย์สามตาปรากฏขึ้นอีกเลยที่ท่านพ่อสามารถพบมันได้นั้นเป็นเรื่องบังเอิญทั้งสิ้นไม่รู้ว่าจะได้เจอมันอีกตัวอินทรีย์สามตาเจียงจือหยวนที่เงียบมาตลอดได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นอย่างอดไม่ได้พระราชวังเมฆาสวรรค์มีอยู่หนึ่งตัวเหตุใดสิทธิ์พี่ชื่อรุ่ยเออถึงไม่ไปประลองกันที่นั่นล่ะจบตอนที่1341ตอนที่1342ข้าเคยมาแล้วชื่อรุ่ยเออหันมองทางนางด้วยความประหลาดใจพระราชวังเมฆาสวรรค์เจียงจือหยวนกระตุกมุมปากของตนเองขึ้นแต่ดวงตาไม่มีรอยยิ้มเลยใช่แล้วเจ้าคงยังไม่รู้ใช่หรือไม่พระชายาของพระราชวังเมฆาสวรรค์มีอินทรีย์สามตาอยู่หนึ่งตัวพอดีและที่บังเอิญไปมากกว่านั้นก็คือนางก็มีกษายะหางวายุตัวหนึ่งเช่นเดียวกันทำพันธสัญญากับสัตว์อสูรสองตัวแล้วยังเป็นสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเป็นไปได้อย่างใดปฏิกิริยาแรกของชื่อรุ่ยเออคือการสายหน้าเหล่าสัตว์อสูรมีนิสัยหยิ่งผยองไม่มีทางเลือกรับใช้เจ้านายกับผู้อื่นเด็ดขาดยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองตัวนั้นเป็นสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่กล้าโกหกต่อหน้าสิทธิ์พี่หรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่สิทธิ์พี่ไปสืบเอาก็น่าจะรู้แล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาภายในแววตาของเจียงจือหยวนก็มีประกายกรุ่นโกรธถ้าไม่ใช่เพราะครั้งนั้นสร้างกวนเยเว่มีอสูรศักดิ์สิทธิ์สองตัวในตอนนั้นนางจะแพ้ได้อย่างใดจนกระทั่งตอนนี้นางยังไม่รู้เลยว่าสร้างกวนเยเว่ผู้นั้นทำเรื่องเหล่านี้ได้อย่างใดเมื่อได้ยินเจียงจือหยวนพูดเช่นนี้ชื่อรุ่ยเออก็รู้สึกประหลาดใจไปเรื่องแบบนี้เจียงจือหยวนไม่จำเป็นต้องโกหกท้ายที่สุดแล้วความจริงเป็นอย่างใดแค่ไปสอบถามพระราชวังเมฆาก็รู้ได้แล้วนางพูดเช่นนี้หมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหากเป็นเรื่องจริงถ้าข้ามีโอกาสจะต้องลองไปที่นั่นดูเสียหน่อยชื่อรุ่ยเออครุ่นคิดจากนั้นก็หัวเราะออกมาหนึ่งเสียงสมแล้วที่เป็นพระชายาที่หลงซิวเลือกไม่ได้แย่เท่ากับข่าวลือในสำนักใช่หรือไม่เจียงจือหยวนเจ้าว่าอย่างใดใบหน้าของเจียงจือหยวนแข็งค้างไปคำพูดนี้เป็นการประชดประชันนางอย่างชัดเจนเพราะว่าในตอนแรกข่าวลือเรื่องพระชายาพระราชวังเมฆาสวรรค์โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเรื่องที่มาจากนางทั้งหมดและแน่นอนว่านางไม่เคยพูดอันใดดีๆเกี่ยวกับอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยเมื่อถูกส่งผ่านไปมาก็ทำให้เป็นเรื่องที่ย่ำแย่อย่างมากเจียงจือหยวนหัวเราะขึ้นมาอย่างฝืนๆสิทธิ์พี่พูดได้อย่างถูกต้องหลายปีที่ผ่านมานี้ไม่รู้ว่าในสำนักเป็นอย่างใดบ้างคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะคดโกงมากขึ้นบางคนพรสวรรค์ไม่เทียบเท่ากับคนอื่นแต่ไม่ยอมเพียรพยายามบากบั่นเรียนรู้เพื่อก้าวข้ามผู้อื่นอีกทั้งยังพยายามสาดโคลนใส่ผู้อื่นพยายามที่จะทำลายชื่อเสียงและลากคนอื่นให้ลงมาด้วยกันชื่อรุ่ยเออหัวเราะเสียงเย็นเบาๆถ้ามีเวลาเจ้าจะต้องดูแลให้ดีนะเจียงจือหยวนเมื่อถูกคำพูดเช่นนี้ก็พูดอันใดไม่ออกใบหน้าของนางเดี๋ยวแดงเดี๋ยวขาวชูหลิวเยเว่ที่ยืนมองอยู่ด้านข้างก็เลิกคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยหึน้อยมากที่นางจะเห็นเจียงจือหยวนถูกใครสักคนบีบบังคับแม้กระทั่งตอนแรกที่เจอในพระราชวังเมฆาสวรรค์นางก็ยังทำตัวเป็นนายท่านอยู่ครึ่งส่วนเสมอแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าชื่อรุ่ยเอนางกลับเก็บหัวเก็บหางราวกับกลัวว่าชื่อรุ่ยเออจะทำอันใดนางสักอย่างหากไม่ใช่ว่าตอนนี้โอกาสไม่เหมาะสมนางก็อยากจะถามออกไปจริงๆว่ามันเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่จริงสิเจียงจือหยวนก่อนหน้านี้เจ้าพูดว่าหลังจากที่เจ้าหนีออกมาแล้วก็ได้เจอการล้อมโจมตีอีกครั้งหนึ่งดังนั้นทำให้นางกับคนอื่นต้องพลัดพรากแยกจากกันใช่หรือไม่เจียงจือหยวนพยักหน้าอย่างประหม่าเหมือนกับว่ายังคงหวาดกลัวเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าเช่นนั้นก็บอกพวกเรามาสิว่าตอนนั้นมันเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่เจียงจือหยวนพูดขึ้นเสียงเบาตอนนั้นข้าตกใจเป็นอย่างยิ่งจึงสนใจแค่วิ่งหนีเรื่องราวอื่นๆข้าไม่ค่อยชัดเจนและจำไม่ค่อยได้ถ้าเช่นนั้นก็พูดเรื่องรายละเอียดที่เจ้าหลบหนีมาก็ได้ชื่อรุ่ยเออเน้นคำว่าหลบหนีอย่างชัดเจนพร้อมยิ้มคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มยิ่งเจ้าพูดละเอียดมากเท่าไหร่มันก็จะช่วยพวกเราได้มากเท่านั้นไม่ใช่ว่าหรือว่าเจ้าไม่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังนั้นหรือเจียงจือหยวนรู้สึกผิดอยู่สักพักหนึ่งนางเริ่มคำนวณในสมองอย่างรวดเร็วชื่อรุ่ยเออผู้นี้มีสายตาที่เฉียบคมยิ่งนัก
นางถูกโจมตี2ครั้งจริงและใช้ช่วงชุลมุนในการวิ่งหนีแต่ความเป็นจริงนั้นแตกต่างจากสิ่งที่นางเล่าให้ผู้อาวุโสวาเฟิงและคนอื่นๆฟังอย่างมากถ้าพูดออกไปแล้วก็ไม่พูดออกไปไม่ได้เด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่มีใครรับรู้โดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นสิทธิ์พี่เข้าใจผิดไปแล้วข้าจะไม่อยากเล่าให้เจ้าฟังได้อย่างใดข้าตอนนี้สมองของข้าสับสนมึนงงไปเล็กน้อยรอจนข้าสามารถนึกออกแล้วคิดให้เยอะหน่อยก็ดีชื่อรุ่ยเออหัวเราะขึ้นมาเสียงเบาหลังจากจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วอยากจะพูดอันใดก็ค่อยพูดก็ยังไม่สายคำพูดเหล่านี้เหตุใดมันดูไม่รื่นหูแต่เจียงจือหยวนไม่รู้ว่าควรจะโต้เถียงอย่างใดจึงได้แต่สะกดกลั้นอารมณ์เอาไว้นางหลบสายตาลงต่ำใบหน้าดูซีเซียวท่าทางน่าสงสารอย่างมากทำให้ไม่มีใครมองเห็นแววตาที่ซ่อนไปด้วยความขุ่นเคืองของนางชื่อรุ่ยเออเล็งเป้ามาที่นางตั้งนานแล้วไม่ใช่แค่วันสองวันใช่ว่าในใจของเจียงจือหยวนจะไม่มีความขุ่นเคืองเลยแต่ไม่ว่าอย่างใดชื่อรุ่ยเออก็เป็นคุณหนูรองแห่งเฟยซิงเหมินอีกทั้งนางก็ถูกเลี้ยงดูให้เป็นทายาทมาตั้งแต่เด็กฐานะสูงส่งพรสวรรค์และฝีมือแข็งแกร่งมากกว่านางความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายมีมากเกินไปนางจึงทำได้เพียงอดทนครั้งแล้วครั้งเล่าโชคดีที่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนนางก็จากไปคิดไม่ถึงเลยว่าหลังจากผ่านมาหลายปีแล้วจะได้มาเจอกันอีกใช่แล้วรุ่ยเออพูดได้ถูกต้องเจ้าพักรักษาตัวให้ดีก่อนเรียบเรียงความคิดของตนเองจากนั้นค่อยพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะสามารถพบเบาะแสและหาตัวปัวเหยี่ยนเจอก็ได้เห็นด้วยกับคำพูดของชื่อรุ่ยเออจึงกล่าวเสริมอีกประโยคเจียงจือหยวนทำได้เพียงยิ้มฝืนฝืนเจ้ากาจือหยวนทราบแล้วหลังจากที่ทุกคนเดินไปสักพักท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงอุณหภูมิยามค่ำคืนหนาวจับใจหากยังรั้งอยู่ที่เดิมจำเป็นจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะรักษาอุณหภูมิร่างกายเดิมของตนเองเอาไว้อีกทั้งหากไม่ระวังก็จะทำให้หลับไปได้ตลอดกาลดังนั้นทุกคนจึงเลือกที่จะเดินหน้าต่อท่ามกลางค่ำคืนอันมืดมิดมองไม่เห็นแสงจันทร์ดวงดาวไม่กี่ดวงที่ส่องแสงกระพริบทุกคนเดินหน้าไปอย่างเงียบเชียบทันใดนั้นเองชูหลิวเย่ก็ได้ยินเสียงปฐมกษัตริย์ดังขึ้นในโสตประสาทเยเวชูหลิวเยเวตกใจเล็กน้อยเกิดอันใดขึ้นหรือองค์ไทจู่ปฐมกษัตริย์ชะงักไปเล็กน้อยแล้วพูดขึ้นมาว่าข้ารู้สึกคุ้นเคยกับที่แห่งนี้เสียงของเขานั้นเบามากแต่มันดังในโสตประสาทของชูหลิวเย่ราวกับเสียงฟ้าผ่าแต่นางรู้ดีว่าถ้าองค์ปมกษัตริย์ไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติอีกฝ่ายจะไม่มีทางพูดมันขึ้นมาเด็ดขาดท่านนึกอันใดขึ้นมาได้หรือชูหลิวเย่เว่ถามในใจเสียงเบายังไม่มีแต่ว่าข้าน่าจะเคยมาที่นี่ความจริงแล้วตั้งแต่ที่เข้ามาในบุพการชายแดนเหนือตอนที่เดินออกจากค่ายกลมานี่เป็นความรู้สึกแรกที่เขารู้สึกขณะที่พวกเขาเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งความรู้สึกแบบนี้ก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในที่สุดตอนนี้เขาก็สามารถมั่นใจและพูดออกมาชูหลิวเยเว่รู้สึกแปลกใจท่านมั่นใจใช่หรือไม่องค์ปฐมกษัตริย์ตอบรับสั้นๆหนึ่งเสียงเหมือนข้าจะรู้ว่าที่แห่งนี้ควรเดินทางอย่างใดชูหลิวเยเว่ชะงักฝีเท้าอย่างกระทันหันชุยเว่เป็นอันใดไปหรือผู้อาวุโสวาเฟิงที่เดินทางอยู่ด้านข้างของชูหลิวเย่มาโดยตลอดเมื่อเห็นว่านางหยุดวิ่งลงจึงหันไปมองด้วยความสงสัยอย่างอดไม่ได้ชูหลิวเย่เว่ได้สติกลับคืนมาก่อนจะปกปิดด้วยรอยยิ้มไม่มีอันใดขอรับข้าเพียงแค่รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยเท่านั้นผู้อาวุโสวาเฟิงถอนหายใจออกมาควันสีขาวลอยออกจากปากของเขาที่แห่งนี้หนาวมากจริงๆไม่ว่าจะเดินอย่างใดก็กินแรงข้าเห็นว่าทุกคนเริ่มเหนื่อยแล้วถ้าเช่นนั้นก็นั่งพักสักครึ่งชั่วยามเป็นอย่างใดทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ความจริงแล้วพวกเขาวิ่งมาทั้งวันแล้วในตอนนี้ก็เกือบจะไม่สามารถวิ่งต่อไปได้แล้วทุกคนจัดการทำความสะอาดท่ามกลางทุ่งมะหงมิ่งจากนั้นก็นั่งลงไปทุกคนต่างเริ่มโคจรลมปราณของตนเองที่แห่งนี้มีเพียงข้อดีข้อเดียวเท่านั้นคือมีพลังปราณดั้งเดิมเข้มข้นชูหลิวเยเว่นั่งลงแล้วหลับตาทั้งสองข้างองค์ไทจู่เชิญท่านพูดต่อเจ้ากะจบตอนที่1342ตอนที่1343
อันตรายก่อนหน้านี้ที่แห่งนี้อาจจะไม่ได้มีลักษณะอย่างเช่นตอนนี้น้ำเสียงขององค์ปฐมกษัตริย์ก็ไม่ค่อยมั่นใจนักข้ารู้เพียงแค่ว่าต่อไปจะเดินไปทางไหนแล้วค่อนข้างปลอดภัยแต่ทางนั้นคืออันใดนั้นข้ากลับจำไม่ค่อยได้อีกทั้งตอนนี้ข้าสามารถรับรู้ได้แค่ในระยะรัศมี10ลี้นี้เท่านั้นหากเป็นสถานที่ที่ไกลกว่านี้จะต้องไปถึงก่อนแล้วค่อยทราบได้อาจจะเป็นเพราะเวลาผ่านไปนานมากแล้วหรือว่าเป็นเพราะจิตวิญญาณของข้านั้นไม่สมบูรณ์สิ่งที่ข้านึกออกได้นั้นจึงมีไม่มากองค์ปฐมกษัตริย์ลังเลไปครู่หนึ่งแต่จากนั้นก็พูดขึ้นมาเรื่องพวกนี้เจ้าฟังเอาไว้ก็ได้ไม่ต้องไปคิดจริงจังอาจเป็นข้าที่จำผิดไปแล้วอีกอย่างต่อให้ข้าเคยมาที่นี่จริงๆแต่มันก็เป็นเรื่องของพันปีก่อนหน้านี้ทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงทะเลกลายเป็นนาดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องยากที่จะพูดชูหลิวเยเว่พูดขึ้นขอบคุณองค์ไทจู่ที่ชี้แนะเย่ว่าทราบแล้วถ้าเช่นนั้นจากที่แห่งนี้พวกเราควรเดินไปตามทิศทางใดองค์ปฐมกษัตริย์ให้คำแนะนำมาทิศทางหนึ่งชูหลิวเย่ค่อยๆลืมตาขึ้นในแววตามีประกายครุ่นคิดคำพูดขององค์ปฐมกษัตริย์น่าจะมีเหตุผลในเมื่อเขาพูดมามากมายขนาดนั้นแล้วเหตุใดไม่ลองดูสักหน่อยล่ะท้ายที่สุดแล้วสถานที่ลึกลับเช่นนี้แม้กระทั่งผู้อาวุโสวาเฟิงก็ยังทำอันใดไม่ได้เวลาครึ่งชั่วยามผ่านไปอย่างรวดเร็วคนในกลุ่มนั้นทยอยลุกขึ้นยืนเตรียมตัวจะจากไปผู้อาวุโสวาเฟิงหันไปมองทางเจียงจื่อหยวนต่อจากนี้ไปพวกเราควรจะเดินทางไปทางไหนเจียงจื่อหยวนมองไปโดยรอบจากนั้นก็ชี้ไปที่ทิศทางหนึ่งเหมือนว่าจะเป็นทางนั้นค่ำคืนที่มืดมิดโชคดีที่บนทุ่งหมะมีแสงสะท้อนรำไรจึงสามารถมองเห็นทิศทางได้อย่างไม่ชัดเจนนักไปกันเถอะผู้อาวุโสวาเฟิงออกคำสั่งหนึ่งเสียงทุกคนต่างทยอยเดินไปทางนั้นช้าก่อนชูหลิวเยเว่พูดขึ้นมาอย่างกระทันหันผู้อาวุโสวาเฟิงจึงหันกลับมามองนางชุยเว่มีอันใดหรือมือข้างหนึ่งของชูหลิวเยเว่จับแขนอีกข้างหนึ่งกุมปลายคางก่อนจะครุ่นคิดแล้วพูดว่าข้าคิดว่าเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ทิศทางนั้นพวกเราเดินทางไปทางนั้นกันเถอะขณะที่พูดนางก็ชี้ไปอีกทิศทางหนึ่งทุกคนชะงักไปแล้วมองหน้ากันนี่มันหมายความว่าอย่างใดกันแน่มีเพียงเจียงจือหยวนที่หลังจากเห็นฉากนั้นก็หน้าเปลี่ยนสีไปทันทีฉุยเว่เจ้ากำลังพูดอันใดอยู่หน้าผู้อาวุโสวาเฟิงอดหัวเราะออกมาไม่ได้หรือว่าเจ้าอยากจะเดินไปทางนั้นชูหลิวเยเว่กับพริบตาปริบๆใช่แล้วไม่รู้ว่าเหตุใดข้าจึงคิดว่าทางนั้นอาจจะปลอดภัยมากกว่านี่มันแต่ว่าเจียงจือหยวนบอกว่าคือทางนี้สิ่งที่เจียงจือหยวนพูดอาจจะไม่ถูกต้องเมื่อครู่นี้นางพูดเองไม่ใช่หรือว่านางจำอันใดไม่ค่อยได้เช่นนั้นใครจะรู้แล้วว่านี่มันเป็นหนทางจริงๆหรือว่าทิศทางตรงข้ามชื่อรุ่ยเออที่อยู่ด้านข้างก็พูดขึ้นมาอย่างกระทันหันจากนั้นก็เชิดคางขึ้นไปทางชูหลิวเยเว่ชุยเว่เจ้าพูดมาซิว่าเหตุใดถึงอยากเปลี่ยนเส้นทางชูหลิวเยเว่ชะงักไปเล็กน้อยไม่มีเหตุผลเป็นเพียงแค่ความรู้สึกชื่อรุ่ยเออจ้องดวงตาของนางสักครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าดีถ้าเช่นนั้นก็ไปตามทิศทางที่เจ้าว่าเถอะไม่ได้เจียงจือหยวนร้องขึ้นมาเสียงสูงเสียงนั้นแหลมและแสบแก้วหูอย่างมากเมื่อนางเห็นว่าทุกคนมองมานางถึงได้รู้สึกว่าตนเองได้เสียกริยาไปแล้วน้ำเสียงจึงอ่อนลงอย่างมากข้าจำได้อย่างชัดเจนว่าเป็นทางนั้นบุพการชายแดนเหนือเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างยิ่งหากเดินไปผิดเส้นทางแล้วละก็ผลที่ตามมาจะต้องร้ายแรงอย่างมากแน่นอนสิทธิพี่เจียงข้าแค่พูดว่าทางนั้นก็สามารถไปได้แล้วเจ้าจะร้อนรนไปเหตุใดชูหลิวเยเว่เลิกคิ้วขึ้นมองแผ่นหลังของเจียงจือหยวนเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อนางหัวเราะออกมาอย่างฝืนๆเปล่าข้าแค่เป็นห่วงว่าทุกคนจะได้รับอันตรายท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็มีคนมากมายขนาดนี้หากเกิดเรื่องขึ้นมาความผิดนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเมื่อได้ยินนางพูดเช่นนี้ผู้อาวุโสทั้งหลายก็รู้สึกเห็นด้วยชุยเว่สิ่งที่เจียงจือหยวนพูดมาก็มีเหตุผลในสถานที่แห่งนี้พวกเราไม่สามารถเดินทางซีซัวได้ไม่ว่าอย่างใดนางก็เป็นคนเดียวที่หนีมาได้ดังนั้นเรื่องปัญหาของเส้นทางพวกเราเดินไปทางนี้จะดีกว่า
ใช่แล้วทุ่งหิมะรกร้างใครจะรู้ละว่าด้านล่างจะมีกับดักอันใดซ่อนอยู่พวกเราอย่าไปเสี่ยงอันตรายเลยจะดีกว่าไม่ใช่หรือหลังจากได้ยินคำพูดนี้ชูหลิวเย่เว่กลับไม่โกรธแต่ยิ้มออกมาเล็กน้อยนางเข้าใจว่าเหตุใดทุกคนถึงคิดแบบนี้และพูดออกมาแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะองค์ปฐมกษัตริย์นางก็คงไม่ออกมาพูดเช่นนี้แต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกับพวกเขาชูหลิวเย่เว่นสายตาออกแล้วหันไปมองผู้อาวุโสวาเฟิงผู้อาวุโสท่านเชื่อข้าหรือไม่ผู้อาวุโสวาเฟิงชะงักไปเล็กน้อยแน่นอนว่าข้าเชื่อเจ้าทันใดนั้นน้ำเสียงของเขาก็หยุดค้างไปก่อนจรีตามองนางฉุยเว่หนักแน่นขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือว่าเขาจะรู้อันใดมาบางอย่างผู้อาวุโสวาเฟิงครุ่นคิดอยู่สักพักสุดท้ายก็พูดขึ้นมาว่าเช่นนั้นครั้งนี้ข้าจะเชื่อเจ้าก่อนลองไปทางนั้นดูผู้อาวุโสวาเฟิงเจียงจือหยวนมองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาท่านจะตัดสินใจเช่นนี้จริงๆหรือนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถตัดสินความเป็นความตายของทุกคนคาดไม่ถึงว่าเขาจะเชื่อคำพูดของฉุยเว่ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้นี่มันไม่ใช่ของเด็กเล่นนะผู้อาวุโสคนอื่นก็มีสีหน้าประหลาดใจผู้อาวุโสวาเฟิงกระแอมไอแล้วพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มลองไปทางนั้นดูก่อนเถอะว่ามันมีอันใดสำคัญอยู่หรือไม่หากพวกเราเจออันใดก็ค่อยกลับมาก็ได้ทุกคนตกอยู่ในความเงียบคำพูดเช่นนี้หากเกิดอันใดขึ้นมาจริงๆก็ไม่มีเวลาและไม่มีแรงที่จะวิ่งกลับมาแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าจะถูกทิ้งไว้ที่นี่ไม่ใช่หรือแต่ผู้อาวุโสวาเฟิงก็ยิ้มออกมาอย่างอบอุ่นความจริงแล้วคนที่รู้จักเขาต่างเข้าใจดีว่าเขาได้ตัดสินใจดีแล้วตอนนี้มีเพียงผู้อาวุโสวาเฟิงและชื่อรุ่ยเออที่เห็นด้วยกับทิศทางของชูหลิวเย่ต่อให้คนที่เหลือมีความคิดเห็นแต่ก็ไม่มีประโยชน์นับว่าพวกเขาเห็นด้วยแล้วส่วนคนที่ร้อนรนที่สุดก็คือเจียงจื่อหยวนแต่เมื่อครู่นี้นางมีปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรงเกินไปหน่อยจึงดึงดูดความสงสัยของชื่อรุ่ยเออและคนอื่นๆถ้านางคัดค้านอย่างรุนแรงเกรงว่าจะช่วยไม่ได้นางจึงต้องยอมรับไปโดยปริยายและติดตามอยู่ด้านหลังของทุกคนคนกลุ่มนี้มุ่งหน้าไปทางที่ชูหลิวเย่เว่ชี้ด้วยความรวดเร็วยิ่งเดินทางไปไกลมากเท่าไรเจียงจือหยวนยิ่งร้อนใจมากเท่านั้นในใจเอาแต่คิดว่าจะทำอย่างใดให้ทุกคนกลับไปในทิศทางเดิมทุกคนก็ไม่มีใครพูดอันใดกันมากนักอีกทั้งตลอดทางยังไม่มีเรื่องอันใดนางจึงไม่สามารถพูดอันใดออกมาได้ดังนั้นหลังจากที่เดินทางไปสักพักบนท้องฟ้าก็มีลายเส้นสีขาวปรากฏชื่อรุ่ยเอ๋ยยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้ชุยเว่เหมือนว่าเส้นทางที่เจ้าเลือกนี้ดีจริงๆแกรกนางยังพูดไม่ทันจบท่ามกลางพื้นหิมะด้านหน้าก็มีอันใดบางอย่างพุ่งออกมาปรากฏขึ้นทุกคนทุกแห่งและพุ่งเข้าหาทุกคนจบตอนที่1343ตอนที่1344ข้าไม่ได้อีกาก้าวหางชื่อรุ่ยเออที่ยืนอยู่ด้านข้างชายชราคิ้วขาวก็อุทานขึ้นมาเสียงดังหนีเร็วเมื่อทุกคนได้ยินเสียงนั้นก็รู้สึกตกใจอย่างมากก่อนจะรีบถอยไปด้านหลังอย่างรวดเร็วอีกาก้าวหางเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์มีนิสัยดุร้ายพลังโจมตีแข็งแกร่งแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือพวกมันมาเป็นฝูงเพียงชั่วครู่เดียวก็ถูกอีกาก้าวหางล้อมเอาไว้แล้วหากคิดจะหนีออกไปก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหลังจากนั้นทุกคนก็เห็นกลุ่มเมฆสีดำมุ่งหน้ามาทางนี้ด้วยความรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานมันก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วพวกมันแต่ละตัวมีตัวไม่ใหญ่ทั้งตัวเป็นสีดำเข้มดวงตาสีดำขลับเย็นชาจงออยปากแหลมคมสีขาวกลับสามารถฉีกเนื้อออกมาได้ทุกเมื่อด้านหลังของมันนั้นมีเส้นขนที่ยาวและแข็งแรง9เส้นปกติแล้วมันจะอยู่รวมตัวกันและหลุบต่ำลงเล็กน้อยในตอนที่มันเข้าสู่ช่วงเวลาการต่อสู้ขนเหล่านั้นจะตั้งตรงขึ้นมาลำแสงส่องประกายระยิบระยับทั้งงดงามและอันตรายทุกคนต่างทยอยถอยหลังพวกเขาเร็วแล้วแต่อีกาก้าวหางเร็วกว่าขณะที่ปีกของมันสั่นสะเทือนอีกาก้าวหางที่บินเหนือทุ่งหมีก็โฉบเข้ามาอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสวาเฟิงและคนอื่นๆที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดจึงสามารถเตรียมตัวรับมือได้เขารีบกั้นม่านพลังเอาไว้ด้านหน้าอย่างรวดเร็วตึงๆอีกาก้าวหางหลายตัวกระแทกม่านพลังนั้นอย่างรุนแรงชูหลิวเย่ได้ยินเสียงดังนั้นก็หันกลับไปมองอย่างอดไม่ได้แววตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
อีกาก้าวหางพุ่งเข้ามาเหมือนไม่สนใจชีวิตมันถอยลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วยิ่งกว่าเดิมโครมแกรกบนม่านพลังของผู้อาวุโสวาเฟิงมีรอยร้าวรอยหนึ่งเกิดขึ้นโครมอีกาก้าวหางอีกตัวหนึ่งก็ชนเข้ามาอย่างรุนแรงครั้งนี้รอยแตกร้าวเริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วอีกาก้าวหางเหล่านี้ช่างดูร้ายมากจริงๆเห็นได้ชัดว่าพวกมันสามารถบินอ้อมไปเพื่อโจมตีทิศทางอื่นแต่ว่ามันไม่ทำมันกลับเข้ามาโจมตีม่านพลังที่มาขวางกั้นพวกมันอย่างรุนแรงในฐานะอสูรศักดิ์สิทธิ์ไหวพริบของมันก็ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์และพูดได้ว่าไหวพริบอาจจะสูงกว่ามันจะไม่รู้ได้อย่างใดว่ามีวิธีโจมตีที่ประหยัดพลังมากกว่านี้แต่พวกมันกับเลือกวิธีแบบเผชิญหน้าเท่านั้นนี่คือความดุร้ายที่ฝังอยู่ในกระดูกของมันและแน่นอนว่าที่สำคัญกว่านั้นคือความแข็งแกร่งของหน้าผากของมันม่านพลังแตกละเอียดผู้อาวุโสวาเฟิงรู้สึกแน่นหน้าอกและเลือกที่จะหมุนตัวถอยออกมาอย่างรวดเร็วพลังของอีกาก้าวหางแข็งแกร่งอย่างมากแต่ความอดทนของมันมีไม่สูงนักหลังจากผ่านไปหนึ่งเครือหากพวกมันทำไม่สำเร็จพวกมันก็จะจากไปผู้อาวุโสวาเฟิงวิ่งไปด้านหน้าพร้อมกำชับไปด้วยจำเอาไว้ห้ามฆ่าพวกมันโดยเด็ดขาดการเดินทางบนทุ่งหิมะเป็นเวลานานทำให้ทุกคนสูญเสียพลังไปอย่างมากความเร็วของพวกเขาก็เริ่มช้าขึ้นอีกาก้าวหางที่อยู่ด้านหลังก็รีบติดตามมาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็บินผ่านมาดักหน้าพวกเขาแล้วเดิมทีคนที่อยู่ด้านหลังสุดคือเจียงจื่อหยวนดังนั้นตอนที่หลบหนีนางจึงเป็นคนที่ปลอดภัยที่สุดแต่ว่านางยังไม่ทันได้ดีใจเพราะนางได้ยินเสียงลมพัดหวืดผ่านหูไปทันในนั้นเองอีกาก้าวหางตัวหนึ่งก็บินมาดักหน้านางอีกาก้าวหางจดจ้องนางอย่างเฉยเมยเหมือนกับว่าต้องการกลืนกินนางไปทั้งตัวหัวใจของเจียงจื่อหยวนสั่นสะท้านไปทั้งร่างตึงอีกาก้าวหางพุ่งตรงมาหานางเจียงจื่อหยวนหยิบดาบออกมาอย่างไม่รู้ตัวจากนั้นก็ฟันลงไปอย่างแรงอีกาก้าวหางมีความเร็วยิ่งกว่ามันสามารถหลบกระบี่นั้นได้อย่างง่ายดายหัวใจของเจียงจื่อหยวนจมดิ่งไปและในตอนนั้นเองอีกาก้าวหางดึงดาบที่อยู่ในมือของนางออกจากนั้นก็โยนออกไปด้านข้างเจียงจื่อหยวนรีบวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งในทันทีแต่ว่าในร่างกายของนางหมดพลังไปตั้งนานแล้วนางจะเป็นคู่ต่อสู้ของอีกาก้าวหางได้อย่างใดพรึบเจียงจือหยวนล้มลงบนพื้นครึ่งร่างของนางจมลงไปในกองหิมะหลังจากนั้นก็มีเสียงดังทะลุออกมาเจียงจือหยวนหันไปมองด้วยความหวาดกลัวอีกาก้าวหางขยับเข้ามาใกล้แล้วตอนนี้เหมือนกำลังจะฉีกใบหน้าของนางออกจากกันคนอื่นก็มองเห็นฉากนี้เช่นกันแต่เพราะเนื่องจากห่างกันค่อนข้างไกลกอบกับเจียงจือหยวนที่วิ่งหลบอีกาก้าวหางไปด้านข้างด้วยความตื่นตระหนกตกใจดังนั้นนางจึงมีระยะห่างจากพวกเขาอย่างมากชื่อรุ่ยเออขมวดคิ้วแน่นเป็นปมเพียงครู่เดียวต่อมาเงาร่างสีดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏเหนือศีรษะของนางนั่นคืออสูรในพันธสัญญาของนางอินทรีสามตาที่เพิ่งอยู่ในช่วงโตเต็มวัยไปชื่อรุ่ยเออออกคำสั่งหนึ่งเสียงวินาทีถัดมาเงาร่างของอินทรีสามตาก็หายไปจากตรงหน้าในขณะเดียวกันเสียงแผดร้องก็กระจายไปทั่วบริเวณเสียงนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันทำให้อีกาก้าวหางทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้นชะงักไปหากเปรียบเทียบกันแล้วอินทรีสามตามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่าอีกาก้าวหางพลังแห่งสายเลือดอันทรงพลังอยู่ในกระดูกทำให้อีกาก้าวหางเหล่านี้เกิดความรู้สึกลังเลและหวาดกลัวรวมถึงตัวที่อยู่ด้านหน้าของเจียงจือหยวนด้วยเมื่อได้ยินเสียงเหล่านี้มันก็เคลื่อนไหวไปอย่างลังเลเล็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้ในใจของเจียงจือหยวนก็รู้สึกยินดีอย่างมากก่อนจะรีบลงมืออย่างรวดเร็วนางสะบัดของออกมาสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือกระบอกโลหะที่ดูธรรมดาพรึบมีดบินหลายเล่มที่บางราวกับปีกจักรจันทร์บินออกมาอย่างกระทันหันมีดบินเหล่านี้มีความเร็วสูงมากอีกทั้งนางยังเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกาก้าวหางที่อยู่ตรงหน้านางอยากจะหลบแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วมีดบินจำนวนนับไม่ถ้วนแทงทะลุร่างกายของมันอาวุธที่แหลมคมอย่างไม่น่าเชื่อเฉือนเฉือนเนื้อและขนจนทำให้เกิดเสียงเล็กๆดังขึ้นทำให้หนังศีรษะชาหนึบพรึบ
เลือดสีแดงสดกระจายไปทั่วบริเวณสาดกระเด็นเข้าที่ใบหน้าของเจียงจื่อหยวนพรึบอีกาก้าวหางหล่นลงบนพื้นเกล็ดหิมะด้านล่างละลายอย่างรวดเร็วย้อมพื้นจนเป็นสีแดงฉานอีกทั้งร่างกายของมันแทบจะแตกเป็นเสี่ยงๆชั่วพริบตาเดียวมันก็หมดลมหายใจแล้วบริเวณรอบข้างเงียบลงอย่างกระทันหันทุกคนที่มองเห็นฉากนั้นต่างเบิกตากว้างอ้าปากค้างสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจแม้กระทั่งอีกาก้าวหางเหล่านั้นก็ยังหยุดนิ่งอยู่กับที่มีเพียงเจียงจือหยวนที่ล้มตัวลงกับพื้นมือข้างหนึ่งยันพื้นเอาไว้ส่วนมืออีกข้างจับกระบอกโลหะแน่นนางกัดฟันกรอดหอบหายใจอย่างหนักหน้าอกกระเพื่อมขึ้นอย่างรุนแรงดวงตาทั้งสองข้างเบิกกว้างจ้องซากอีกาก้าวหางที่ตายแล้วตาเขม่งในแววตาฉายไปด้วยความสุขใบหน้าที่คอยซีเซียวตอนนี้เต็มไปด้วยคราบเลือดดูแล้วเย็นชาอย่างไม่ทราบสาเหตุแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากหลังจากผ่านไปสักพักนางก็สามารถจับสังเกตสายตาของผู้อื่นได้นางจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาไม่รอให้นางประกาศชัยชนะของตนเองชายชราคิ้วขาวก็ตำหนินางด้วยความโมโหในทันทีเจ้าบ้าไปแล้วหรือเจียงจือหยวนชะงักไปเล็กน้อยเสียงคำรามนี้เหมือนกับการทุบหัวของนางอย่างแรงนางรู้สึกมึนงงตะลายไปนางแทบจะเลิกคิ้วขึ้นมาอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตามันจะฆ่าข้าหากข้าไม่ตอบโต้หรือว่าจะให้ข้านั่งรอความตายล่ะขณะที่พูดนางก็หันไปมองผู้อาวุโสวาเฟิงด้วยสายตาขอความช่วยเหลือผู้อาวุโสสิทธิ์พี่ชื่อรุ่ยไม่ชอบหน้าข้าข้ารู้แต่ไม่ว่าอย่างใดก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเป็นความตายของข้าได้ใช่หรือไม่ทันใดนั้นสีหน้าของผู้อาวุโสวาเฟิงก็ย่ำแย่มากยิ่งขึ้นเมื่อครู่นี้ข้าเพิ่งพูดไปไม่ใช่หรือว่าห้ามทำร้ายมันจนถึงแก่ชีวิตจบตอนที่1344ตอนที่1345พัวพันเขาพูดออกมาอย่างช้าช้าชัดชัดน้ำเสียงเย็นชาอย่างยิ่งใบหน้าของเจียงจือหยวนสับสนเกิดอันใดขึ้นตอนนี้แม้กระทั่งผู้อาวุโสวาเฟิงก็ยืนอยู่ข้างชื่อรุ่ยหรือเหินนั่นมันก็ใช่เมื่อเทียบกับนางแล้วอีกฝ่ายเหนือกว่าตั้งไม่รู้กี่เท่าต่อให้เป็นผู้อาวุโสในสำนักแต่เขาก็ยังเป็นมนุษย์ยังคงมีการยกย่องคนที่สูงกว่าและกดคนที่ต่ำกว่าไม่ใช่หรือเจียงจือหยวนหัวเราะในใจเสียงเย็นแล้วพูดขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ผู้อาวุโสวาเฟิงท่านหมายความว่าอีกาก้าวหางเหล่านี้จะเอาชีวิตของข้าก็ไม่สามารถขัดขืนได้เลยใช่หรือไม่ทำได้เพียงปล่อยให้มันฆ่าเราฝ่ายเดียวโง่เง่าชายชราคิ้วขาวที่อยู่ด้านข้างตำหนิออกมาอย่างอดไม่ได้รู้หรือไม่อีกาก้าวหางพวกนี้อาศัยกันเป็นกลุ่มหากเจ้าข้ามันเพียงตัวเดียวฝูงของมันทั้งฝูงจะไล่ตามข้าพวกเราไม่หยุดยั้งไม่ตายไม่เลิกราสีหน้าของเจียงจือหยวนแข็งค้างไปในทันทีถ้าอย่างนั้นเหตุใดพวกเราต้องวิ่งหนีและไม่โจมตีกลับล่ะขอเพียงเจ้ามีความอดทนจะทำให้พวกมันมาฆ่าได้หรือตอนนี้เจ้าข้าไปหนึ่งตัวอีกที่เหลือมากมายขนาดนี้พวกเราจะทำอย่างใดกันนี่เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ออกมาตราบใดที่รอดพ้นเวลาหนึ่งเครือไปได้พวกเราก็จะสามารถหลบเลี่ยงความยุ่งยากนี้ไปได้แล้วแต่ตอนนี้ดียิ่งควรจะแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าอย่างใดพึ่งพาอาวุธลับที่ไม่ได้เรื่องของเจ้าหรือชายชราคิ้วขาวโมโหอย่างยิ่งดังนั้นคำพูดคำจาของเขาจึงไม่มีความเกรงใจแล้วในที่สุดใบหน้าของเจียงจือหยวนก็มีร่องรอยของความกังวลและหวาดกลัวปรากฏขึ้นข้าแต่ว่าข้าทำอันใดไม่ได้นี่นามันจะฆ่าข้าข้าเรียกอินทรีสามตาออกมาแล้วเพื่อใช้แรงกดดันสยบพวกมันแม้ว่าจะไม่ทำให้อีกาก้าวหางถอยลงไปได้แต่ร้ายดีอย่างใดก็ทำให้มันรู้สึกหวาดกลัวได้ชื่อรุ่ยมีใบหน้าเย็นชาจ้องเจียงจือหยวนตาเขม็งสายตาคมกริบราวมีดถ้าจำไม่ผิดแล้วก็หลังจากที่อินทรีสามตาออกมาแล้วอีกาก้าวหางที่อยู่ตรงหน้าเจ้าก็หยุดโจมตีไปในทันทีแต่เจ้ากลับฉวยโอกาสนี้ฆ่ามันเจียงจือหยวนนี่เจ้าไร้สมองหรือว่าต้องการจะลากพวกเราทุกคนให้ได้รับอันตรายไปด้วยชื่อรุ่ยรู้สึกรังเกียจเจียงจือหยวนเป็นอย่างมากคนผู้นี้โง่เง่าดักดานจนไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้พูดไปอย่างชัดเจนแล้วคนอื่นล้วนเข้าใจเป็นอย่างดีเพียงแค่รอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่การกระทำของชื่อรุ่ยทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงไปหมดเจียงจือหยวนถูกด่าจนพูดไม่ออกใบหน้าร้อนเผาคำพูดของชื่อรุ่ยเป็นการตบหน้านางต่อหน้าทุกคนไม่ไว้หน้านางเลยแม้แต่น้อย
แต่นางก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องโต้เถียงนางจึงหันไปมองผู้อาวุโสวะเฟิงด้วยสายตาสิ้นหวังน้ำตาไหลรินผู้อาวุโสข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเมื่อครู่นี้ข้าตื่นตระหนกมากเกินไปหวาดกลัวมากเกินไปถึงได้ข้าไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่สิทธิ์พี่ทำเมื่อครู่นี้เป็นการช่วยเหลือข้าในตอนนั้นนางไม่มีเวลามาคิดมากจะพิจารณาอย่างทีท่วนได้อย่างใดแล้วอีกอย่างชื่อรุ่ยก็ไม่ชอบหน้านางมาตั้งนานแล้วการช่วยเหลือของนางนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเสแสร้งนางก็ไม่อาจรู้ได้ถ้านางลงมือให้เร็วกว่านี้เรียกอินทรีสามตาออกมาตั้งแต่เนิ่นๆพวกเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างใดและนางก็คงไม่ถูกบังคับจนต้องลงมือกับอีกาก้าวหางแบบนี้ชื่อรุ่ยฉลาดหลักแหลมอย่างมากนางสามารถคาดเดาได้ทันทีว่าเจียงจือหยวนจะพูดอันใดดังนั้นนางจึงหัวเราะอย่างประชดประชันฟังจากสิ่งที่เจ้ากำลังจะพูดแล้วเจ้าจะบอกว่าข้าลงมือช้าไปอย่างนั้นหรือเจียงจือหยวนรีบพูดขึ้นทันทีว่าสิทธิ์พี่เข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นจริงๆนะเจ้ากะจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เจ้ารู้แก่ใจดีข้าไม่ชอบเจ้าแต่อย่างน้อยข้าก็ไม่หาเรื่องให้ตนเองแบบนั้นหรอกประโยคนี้นางพูดขึ้นอย่างชัดเจนทั้งยังดูสูงส่งและทรงพลังอย่างมากหัวใจของเจียงจือหยวนเหมือนถูกอันใดบางอย่างมาบีบรัดทำให้คนทั้งคนรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากน้ำตาไหลลงมาอย่างต่อเนื่องผสมปนเปกับคราบเลือดที่เปรอะเปื้อนทั้งใบหน้าทำให้นางดูเศร้าหมองอย่างยิ่งเหมือนกับไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างมากเมื่อได้ยินคำพูดของเจียงจือหยวนก็เข้าใจว่านางยังไม่รู้ความผิดของตนเองเลยด้วยซ้ำผู้อาวุโสวะเฟิงรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าเจียงจือเหวินเป็นคนนำภัยมาหาพวกเขาแต่ตอนนี้กลับแซงทำเป็นคนที่ได้รับความเสียหายแต่นี่แสดงให้ใครดูกันชื่อรุ่ยลงมือช่วยเจ้าแล้วเจ้าไม่เพียงไม่ขอบคุณแต่กลับมาสงสัยนางเจียงจือหยวนเจ้าทำให้ข้าผิดหวังมากเกินไปแล้วเจียงจือหยวนรีบอธิบายขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะเจ้ากะผู้อาวุโสข้าไม่ได้อากทันใดนั้นเองเสียงคำรามแหบพร่าก็ดังขึ้นทุกคนรีบหันกลับไปมองจากนั้นก็เห็นว่าอีกาก้าวหางฝูงนั้นพุ่งเข้าใส่เจียงจือหยวนเจียงจือหยวนหวาดกลัวอย่างยิ่งรีบถอยหลังร่นลงไปอีกาก้าวหางเหล่านั้นบินมาหยุดอยู่ตรงหน้าไม่ไกลจากนางล้อมรอบศพสหายร่วมเผ่าพันธุ์เอาไว้ตรงกลางพวกมันบินวนเป็นวงกลมเสียงครวญครางทุ้มต่ำดังขึ้นชูหลิวเยเว่ขมวดคิ้วแน่นผู้อาวุโสพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วอีกาก้าวหางเหล่านั้นเรียกฝูงของมันอยู่หากช้ากว่านี้แม้แต่เล็กน้อยเกรงว่าไปผู้อาวุโสวะเฟิงตัดสินใจในทันทีตอนนี้ต่อให้ชื่อรุ่ยเรียกอินทรีสามตามาก็ไม่มีประโยชน์แล้วอินทรีสามตาสามารถใช้แรงกดดันสยบมันได้เพียงครู่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้อีกาก้าวหางตายไปตัวหนึ่งพวกมันไม่มีทางเลิกรายอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าทุกคนกำลังจะจักไปหัวใจของเจียงจือหยวนก็กระตุกวูบนางรีบลุกขึ้นยืนผู้อาวุโสนางต้องไปกับพวกเขาด้วยห้ามทิ้งนางเอาไว้ที่นี่เด็ดขาดนางคนเดียวจะสู้กับอีกาก้าวหางทั้งฝูงได้อย่างใดชายชราคิ้วสีขาวตำหนิเสียงเย็นอีกาก้าวหางจดจำความแค้นได้แม่นยำมากเรื่องนี้เกรงว่าจะไม่จบง่ายๆแล้วเลือดของอีกาก้าวหางตัวที่เจียงจือหยวนฆ่านั้นยังอยู่บนตัวของนางอยู่เลยจึงไม่สามารถสลัดออกได้ถ้าพวกเรายังพานางไปด้วยเกรงว่าแม้กระทั่งพวกเราก็คงหนีไม่รอดแล้วเขาหันไปมองทางชื่อรุ่ยคุณหนูรองพวกเราคงไม่ต้องเป็นคนจบเรื่องนี้หรอกมั้งความหมายของคำพูดนี้ชัดเจนจนไม่สามารถชัดเจนไปมากกว่านี้ได้แล้วพวกเขาจะต้องสลัดเจียงจือหยวนทิ้งชื่อรุ่ยครุ่นคิดอยู่สักพักจากนั้นก็หันไปมองผู้อาวุโสวะเฟิงผู้อาวุโสท่านมีความคิดเห็นอย่างใดผู้อาวุโสวะเฟิงรู้สึกสับสนเป็นอย่างยิ่งด้านหนึ่งก็เพราะว่าเจียงจือหยวนก่อเรื่องนี้ด้วยตนเองเดิมทีเขาก็คิดว่านางจะต้องรับสิ่งที่นางกระทำเองแต่อีกด้านหนึ่งก็คิดว่านางเป็นสิทธิ์ของสำนักหากทิ้งนางไปในสถานที่แบบนี้ภายในใจของเขาก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้รุ่ยพวกเจ้าต่างเป็นสิทธิ์ของสำนักไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทอดทิ้งกันได้ง่ายๆดังนั้นเอาเช่นนี้ก็แล้วกันพวกเจ้าเดินทางไปก่อนพวกเราจะรั้งอยู่ด้านหลังๆจากจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วหากพวกเรามีโอกาสก็จะมารวมตัวกันใหม่ดีหรือไม่
ในแววตาของชื่อรุ่ยเออมีความจนปัญญาข้อเสนอแนะของผู้อาวุโสวะเฟิงเหมือนจะไม่มีปัญหาไม่ได้ทำให้กลุ่มของตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดหรอกหรืออีกทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะเจียงจือหยวนคนเดียวผู้อาวุโสพวกเราไม่สามารถปล่อยให้ท่านอยู่ตามลำพังได้ในเมื่อท่านตัดสินใจที่จะพานางไปด้วยเช่นนั้นก็พาไปด้วยเถอะพวกเรามีคนเยอะไม่แน่ว่าอาจจะสู้ได้นางเพิ่งพูดจบแต่ก็มีเสียงกรีดร้องของนกดังมาแต่ไกลในตำแหน่งฟ้าดินบรรจบกันสิ่งที่คล้ายมวลเมฆขนาดใหญ่สีเทาเข้มพุ่งตรงมาทางนี้จบตอนที่1345ตอนที่1346ติดตามหากมองอย่างคร่าวๆมันก็มีเป็นร้อยตัวเหตุใดที่นี่ถึงมีอีกาเก้าหางมากมายขนาดนี้เล่าชายชราคิ้วสีขาวตะโกนขึ้นมาอย่างตกใจทันใดนั้นเขาก็หันไปมองทางชื่อรุ่ยเออคุณหนูรองหากมีเพียงไม่กี่ตัวก็ช่างเถอะพวกเขาทั้งหลายยังสามารถจัดการได้แต่ว่าตอนนี้พวกมันมามากมายขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่าสัตว์เหล่านี้เป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้พวกเขาก็ไม่สามารถจัดการได้แล้วเจียงจือหยวนมองสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแม้กระทั่งเรื่องร้องไห้ก็ลืมไปแล้วรีบหันไปหาผู้อาวุโสฮวาเฟิงแล้วตะโกนขึ้นเสียงดังด้วยความตื่นตระหนกผู้อาวุโสช่วยข้าด้วยนางเอาตัวรอดมาอย่างยากลำบากจะให้มาตายที่นี่ได้อย่างใดนางแทบจะคลานไปวิ่งไปอยากจะคุกเข่าไปขอร้องชื่อรุ่ยเออมองดูด้วยสายตารังเกียจหุบปากนางรู้แต่วิธีสร้างปัญหาก่อความวุ่นวายได้ทั้งวันแต่พอถึงเวลาสำคัญกลับกลายเป็นคนที่ขี้ขลาดมากที่สุดปัญหานี้เจียงจือหยวนเป็นคนก่อขึ้นมาหรือว่าจะต้องให้พวกเขาชดใช้ด้วยชีวิตอย่างนั้นหรือนางมันคู่ควรหรืออย่างใดเจียงจือหยวนตัวสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเมื่อได้ยินเสียงตะคอกนางไม่กล้าพูดอันใดอีกแล้วจึงทำได้เพียงส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและขอร้องไปให้ผู้อาวุโสวะเฟิงกับคนอื่นๆในตอนนี้นางพึ่งพาพวกเขาได้เท่านั้นผู้อาวุโสวะเฟิงกำหมัดกรอดตอนนี้ต่อให้ทิ้งเจียงจือหวันเอไว้ที่นี่พวกเขาก็ไม่สามารถสลัดอีกาเก้าหางเหล่านี้หลุดได้แล้วผู้อาวุโสในขณะที่ทุกคนกำลังหวั่นวิตกเสียงที่กระจ่างใสเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาเสียงนี้ดูสะอาดราวกับน้ำผู้บนยอดเขาทำลายบรรยากาศร้อนรนแผดเผาไปจนหมดสิ้นฉุยเว่ยผู้อาวุโสวะเฟิงหันไปมองชูหลิวเยเว่ยอย่างประหลาดใจชูหลิวเยเว่ยเชิดคางขึ้นหากท่านเชื่อข้าท่านก็ตามข้ามาเถอะน้ำเสียงของนางสงบราบเรียบเป็นอย่างมากและทำให้ผู้อาวุโสวะเฟิงรู้สึกมั่นคงขึ้นมาไม่รู้ว่าเหตุใดเพียงแค่ประโยคสั้นๆทำให้ความรู้สึกร้อนรนกระสับกระส่ายของเขานั้นสงบขึ้นในทันทีเมื่อมองเข้าไปในแววตาสีดำขลับทั้งสองข้างในสมองของเขาก็มีความคิดมากมายผุดขึ้นมาก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยได้ชูหลิวเยเว่เม้มริมฝีปากเป็นรอยยิ้มบางๆแม้ว่าผู้อาวุโสฮวาเฟิงจะลังเลไปเล็กน้อยแต่เขาก็ยังเชื่อใจนางอย่างมากแต่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วชูหลิวเยวกเท้าสาวไปด้านหน้าผู้อาวุโสวะเฟิงติดตามมาด้านหลังทุกคนตามมาเมื่อได้ยินคำสั่งนี้เหล่าผู้อาวุโสทุกคนในสำนักก็ต่างมองหน้ากันไปมาแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาก็รีบติดตามไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องพูดเรื่องอื่นชุยเว่เป็นดาวนำโชคแน่นอนติดตามเขาไม่แน่ว่าอาจจะสามารถหลบเลี่ยงภัยพิบัติได้จริงๆชื่อรุ่ยเออขมวดคิ้วแน่นกำลังจะติดตามไปแต่ชายชราคิ้วขาวกลับขวางทางเอาไว้ใบหน้าแก่ชรามีร่องรอยไม่เห็นด้วยคุณหนูรองเรื่องนี้สำคัญมากท่านควรคิดให้รอบคอบในตอนแรกคุณหนูรองบอกว่าจะเดินทางไปพร้อมกับสำนักหลิงเซียวเขาก็เห็นด้วยครั้งต่อมาคุณหนูรองตกลงที่จะเดินทางตามคำแนะนำของฉุยเว่ผู้นั้นเขาก็เห็นด้วยแล้วตอนนี้ล่ะคนของสำนักหลิงเซียวสร้างความเดือดร้อนให้ครั้งใหญ่แต่พวกเขายังจะเก็บอีกฝ่ายเอาไว้เนี่ยนะความสัมพันธ์ของพวกเขาก่อนหน้านี้นั้นไม่เลวแต่มันก็ไม่ได้มาถึงจุดนี้เจ้าสำนักส่งพวกเขามาเพื่อตามหาหม้อน้ำทเวศิษฐ์แล้วตอนนี้มันคืออันใดมีหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วยังจะครั้งที่สามพวกเขาต้องแยกกับสำนักหลิงเซียวถึงจะมีหนทางรอดลุงหกข้ารู้ว่าตอนนี้ท่านกำลังคิดอันใดอยู่แต่ข้าจำเป็นจะต้องไปกับพวกเขาชื่อรุ่ยเออพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นชายชราคิ้วสีขาวพูดขึ้นมาด้วยความลังเลแต่ว่า
ต่อให้พวกเราแยกจากกันในตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วตอนที่อีกาเก้าหางตัวนั้นตายพวกเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยลมปราณสับสับสนอีกาที่เหลืออยู่เหล่านั้นไม่มีทางปล่อยพวกเราไปได้ง่ายๆแน่ชื่อรุ่ยเออพูดขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มบางๆอีกทั้งข้าเชื่อใจผู้อาวุโสของสำนักและข้าก็เชื่อใจฉุยเว่เมื่อเห็นท่าทางที่หนักแน่นของนางเช่นนี้ชายชราคิ้วขาวพยักหน้าอย่างจนปัญญาเช่นนั้นก็เชื่อฟังคำสั่งท่านหากอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับก็คงทำได้เพียงชื่อรุ่ยเออหมุนตัวติดตามอีกฝ่ายไปเฟยซิงเหมือนทุกคนก็ติดตามไปด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันนั่นเองเจียงจื่อหวนกลับพุ่งตัวไปที่ด้านข้างของผู้อาวุโสวาเฟิงแล้วพูดอย่างรีบร้อนว่าผู้อาวุโสท่านจะให้ฉุยเว่นำทางโดยใช้สัญชาตญาณหน้าหรือผู้อาวุโสวาเฟิงชะงักฝีเท้าไปเล็กน้อยชูหลิวเยเว่เลิกคิ้วขึ้นมองนางด้วยรอยยิ้มคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มเมื่อครู่นี้พวกเราเดินตามทางที่นางเลือกผลปรากฏว่าได้เจอกับอีกาเก้าหางเหล่านี้มีความเป็นความตายเป็นเดิมพันหากติดตามไปกับเขาอีกแล้วก็สิทธิ์พี่เจียงชูหลิวเยเว่พูดขึ้นมาอย่างเกียจคร้านหากไม่ใช่เพราะเจ้าข้าอีกาเก้าหางตัวนั้นพวกเราก็สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายนี้ได้และไม่มีทางโดนอีกาเก้าหางมากมายขนาดนี้ไล่ตามข้าหรอกสะอึกไปยิ่งไปกว่านั้นหากเจ้าคิดว่าติดตามพวกเราแล้วมันอันตรายฉะนั้นพวกเราก็จะไม่บังคับเจ้าเจ้าคิดว่าทิศทางไหนปลอดภัยอย่างนั้นเจ้าก็ไปเองได้เลยชูหลิวเยเว่พูดขึ้นมาอย่างเรียบง่ายสองประโยคทำให้เจียงจือหยวนพูดไม่ออกเลยสักคำนางกัดฟันกรอดสุดท้ายก็ก้มหน้าลงไปในตอนนี้นางไม่มีคุณสมบัติใดๆที่จะมาเจรจาต่อรองกับคนเหล่านี้ช่างเถอะรักษาชีวิตของตัวเองไว้ก่อนเรื่องอื่นๆค่อยพูดกันชูหลิวเยเว่ถอนสายตากลับไปพร้อมยิ้มในใจอย่างเย็นชาจนตอนนี้เหมือนว่าเจียงจือหยวนจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์คนที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ล้วนไม่พอใจนางอย่างมากแม้กระทั่งผู้อาวุโสฮัวเฟิงก็ไม่มีความสงสารและเห็นใจอย่างเช่นตอนแรกแล้วหากไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการสืบเบาะแสผู้อาวุโสปัวเหยียนและคนอื่นๆจากเจียงจือหยวนตอนนี้เจียงจือหยวนต้องไปกระโดดโลดเต้นหนีเอาตัวรอดที่ไหนก็ไปแล้วทันใดนั้นเสียงกระพือปีกก็ดังมาจากบนฟากฟ้าอีกาเก้าหางบินพุ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วชูหลิวเยเว่ไม่หันกลับไปมองแม้แต่น้อยราวกับนางไม่ได้สนใจอีกาเก้าหางเลยแม้แต่น้อยก่อนจะสาวเท้าไปด้านหน้าทีละก้าวองค์ไทจู่ต่อไปควรจะไปทางไหนจบตอนที่1346ตอนที่1347ทางข้างหน้าชูหลิวเย่เดินตามทิศทางที่องค์ปฐมกษัตริย์ชี้แนะความเร็วของนางไม่ได้นับว่าสูงความจริงแล้วในตอนนี้ทุกคนได้สูญเสียกำลังไปไม่น้อยต่อให้เร็วก็เร็วได้ไม่เท่าไรไม่ช้าก็เร็วอีกาเก้าหางเหล่านี้ตามพวกเขามาทันแน่นอนเสียงกระพือปีกดังเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆผู้อาวุโสวาเฟิงอดหันไปมองชูหลิวเยเว่ครู่หนึ่งไม่ได้แต่กลับเห็นว่าสีหน้าและท่าทางของนางดูสงบเกินคาดจิตใจที่สงบนิ่งขนาดนี้ไม่เหมือนกับเด็กน้อยอายุ16ไม่ใช่ว่าเขาไม่สงสัยแต่เขารู้ว่าอีกฝ่ายมีหงทองคำอยู่ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเชื่อชูหลิวเย่อย่างไม่รู้ตัวทุกคนมุ่งหน้าไปด้านหน้าอย่างเงียบเชียบพรึบลมปราณที่น่าหวาดกลัวปรากฏขึ้นมาจากทางด้านหลังเจียงจือหยวนตกใจและรีบหลบไปด้านข้างในทันทีเปลวเพลิงสีเขียวพุ่งผ่านร่างกายของนางไปอย่างรวดเร็วแขนเสื้อของนางถูกเผาไหม้ในทันทีอากเจียงจือหยวนกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะรีบดับเพลิงกลุ่มนั้นลงเปลวเพลิงนั้นดับมอดอย่างรวดเร็วเสื้อผ้าของนางก็ไม่ไปเจ็ดแปดส่วนแล้วอีกทั้งบริเวณไหล่ของนางยังถูกเผาไม่จนกลายเป็นสีดำเกรียมความเจ็บปวดแผ่กระจายอย่างรวดเร็วริมฝีปากเจียงจือหยวนซีดขาวโดยทันทีหิมะที่ปกคลุมทั่วทั้งพื้นลมหนาวกัดเข้าถึงขั้วกระดูกบนหน้าผากของนางมีเหงื่อเย็นๆไหลซึมออกมานางกลับไปมองอย่างรวดเร็วแต่กลับถูกอีกาเก้าหางที่บินอยู่ด้านหน้าโจมตีอีกครั้งเป้าหมายของพวกมันเป็นนางจริงๆด้วยตอนนี้เจียงจือหยวนไม่สนใจความเจ็บปวดของตนเองแล้วนางรีบพุ่งตัวไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วนางวิ่งไปด้วยพร้อมครุ่นคิดอย่างหนักว่าจะเอาตัวรอดอย่างใดดีด้านหน้ามีไม่กี่คนที่หันกลับมามองแต่เมื่อเห็นสถานการณ์ดังกล่าวเขากลับไม่ได้ลงมืออันใดในตอนนี้พวกเขาก็ต้องเหลือพลังเอาไว้หนีแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปช่วยเหลือผู้อื่นเล่า
ยิ่งไม่ต้องพูดว่าผู้อื่นคนนั้นคือคนที่เป็นตัวต้นเหตุนำปัญหามาให้เจียงจือหยวนถูกทรมานจนไม่สามารถพูดออกมาได้นางวิ่งหนีอย่างจนตรอกชูหลิวเยเว่ที่วิ่งอยู่ด้านหน้าไม่ชำเลืองสายตามาเลยแม้แต่น้อยยิ่งวิ่งไปความทรงจำขององค์ปฐมกษัตริย์ก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับชูหลิวเย่แล้วที่แห่งนี้ก็เป็นทุ่งหมีกว้างใหญ่แต่สำหรับองค์ปฐมกษัตริย์แล้วเหมือนว่าจะรู้จักต้นไม้ต้นหญ้าที่เคยขึ้นอยู่บริเวณนี้อย่างชัดเจนเมื่อถึงตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจอย่างยิ่งว่าองค์ปฐมกษัตริย์เคยมาที่แห่งนี้แน่นอนองค์ไทจูเสเซียววิญญาณที่เหลือของท่านอาจจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าชูหลิวเยเว่ถามขึ้นมาอย่างอดไม่ได้องค์ปฐมกษัตริย์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจออกมาอาจจะละมั้งความจริงแล้วเขารู้สึกว่ามีอันใดบางอย่างกำลังเรียกหาเขาอยู่ความรู้สึกนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นตอนนั้นเหล่าอีกาเก้าหางก็เลยตามพวกเขามาจนทันแล้วบางส่วนพุ่งตรงมาด้านหน้าเพื่อขวางทางชูหลิวเย่และคนอื่นๆไว้พรึบเปลวเพลิงสีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนพวยพุ่งออกมาจนขวางกั้นตรงหน้าพวกเขาเอาไว้อุณหภูมิของเปลวเพลิงนี้ไม่สูงอีกทั้งยังมีความเย็นแฝงอยู่ด้วยมันเผาไม่บนพื้นหิมะอย่างบ้าคลั่งโดยที่หิมะเหล่านั้นไม่มีทีท่าว่าจะละลายเลยแววตาของชูหลิวเยเว่แปรเปลี่ยนเป็นความเย็นชาชุยเว่เจ้าถอยหลังมาข้าจัดการเองผู้อาวุโสวาเฟิงยังพูดไม่ทันจบประโยคจากนั้นก็เห็นว่าชูหลิวเย่สาวเท้ากระโดดเข้าไปด้านหน้าแล้วเหมือนว่าเปลวเพลิงสีเขียวละเหนานั้นได้เจอกับสิ่งของที่น่าหวาดกลัวพวกมันรีบถอยไปด้านหลังอย่างรวดเร็วทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีหากผู้อาวุโสวาเฟิงไม่ได้ยืนอยู่ด้านข้างของชูหลิวเย่และจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเกรงว่าเขาคงไม่เห็นอันใดที่มันชัดเจนขนาดนี้แล้วเขาชะงักไปเล็กน้อยจากนั้นก็เข้าใจอันใดบางอย่างได้อย่างรวดเร็วก่อนจะโบกมือเรียกพลังปราณดั้งเดิมมาสายหนึ่งเปลวเพลิงนั้นเริ่มดับมอดทุกคนรีบติดตามไปในทันทีชื่อรุ่ยเออมองทุกอย่างแล้วครุ่นคิดในตอนที่ติดตามไปนางก็คิดว่าจะถามอีกฝ่ายแต่ตอนนั้นชูหลิวเยเว่กลับชะงักฝีเท้าผู้อาวุโสวาเฟิงที่ติดตามมาก็ชะงักฝีเท้าไปด้วยเช่นกันเหตุใดทันทีที่นางพูดขึ้นเสียงของนางก็หยุดชะงักไปเพราะว่านางเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วคาดไม่ถึงว่าด้านหน้าของพวกนางคือหุบเหวลึกเหมือนว่าพื้นดินถูกแยกออกด้วยการจามของขวานขนาดใหญ่หุบเหวแคบยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาพวกเขามองไม่เห็นว่าหุบเหวนี้เริ่มต้นจากตรงไหนและสิ้นสุดตรงที่ใดรู้เพียงแต่ว่าในตอนนี้ช่องว่างตามธรรมชาติแห่งนี้ได้ขวางกั้นการเดินทางของพวกเขาแล้วสองข้างทางเป็นหินผาสีดำราวกับมันเคยเจอลมพัดฝนกระหน่ำมานานกว่าพันปีหนาเรียบง่ายและกว้างใหญ่พื้นที่ด้านล่างมีทรายสีแดงกองรวมกันอยู่เมื่อลมพัดทรายเหล่านั้นก็จะลอยตามลมขึ้นมาเล็กน้อยทรายเนื้อหยาบมีไอความร้อนผสมอยู่ไม่มีใครรู้ว่าถนนสายนี้จะนำทางไปที่ใดที่นี่มีหุบเขาเช่นนี้ปรากฏขึ้นอยู่ที่นี้ได้อย่างใดชื่อรุ่ยเออพึมพำเสียงต่ำใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจจากนั้นก็หันมองรอบด้านหิมะขาวโพลนน้ำแข็งปกคลุมทั่วทุกแห่งเหมือนว่าไม่ว่าจะไปทิศทางใดก็ไม่มีจุดสิ้นสุดทั้งสิ้นแต่ในโลกที่มีลักษณะเช่นนี้คาดไม่ถึงว่าจะมีทิวทัศน์ที่พิเศษแบบนี้ลมหนาวทั้งหมดเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงที่นี่โดยทันทีอากาศที่อยู่ด้านล่างร้อนและอบอ้าวเหมือนกับโลกอีกใบหนึ่งในตอนนั้นเองทุกคนที่อยู่ด้านหลังก็มาถึงแล้วหลังจากมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทุกคนก็ตกอยู่ในความเงียบนี่มันจะเลือกอย่างใดดีตอนนี้อีกาเก้าหางฝูงนั้นก็ตามไล่หลังพวกเรามาแล้วแต่ว่าเหมือนพวกมันกำลังกลัวอันใดบางอย่างพวกมันหยุดนิ่งไม่บินมาด้านหน้าอีกเลยเหมือนว่าพวกมันจะไม่กล้าเข้าใกล้หุบเขาแห่งนี้เสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากกลุ่มคนแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็เหมือนตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังแม้กระทั่งอีกาเก้าหางเหล่านี้ยังมีท่าทีเช่นนี้ใครจะรู้ล่ะว่าในหุบเขานี้มีอันใดซ่อนอยู่กันแน่แต่พวกเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอีกาเก้าหางจำนวนมากขนาดนี้พวกเราก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันเห็นได้ชัดว่าหลายคนรู้สึกกังวลกับการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของหุบเขาแห่งนี้ในตอนนั้นเองชูหลิวเยเว่สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กระโดดชุยเว่ผู้อาวุโสวาเฟิงอุทานขึ้นมาอย่างตกใจ
หลังจากลังเลอยู่สักพักเขาก็กระโดดตามลงไปในทันทีพวกเขาตามมาถึงขนาดนี้แล้วก็ทำได้เพียงมุ่งหน้าไปเท่านั้นต่อให้ด้านล่างมีอันตรายจริงๆแล้วตอนนี้ที่พวกเขาอยู่มันปลอดภัยนักหรือเมื่อเห็นผู้อาวุโสฮัวเฟิงและชูหลิวเย่เว่กระโดดลงไปแล้วชื่อรุ่ยเออก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วกระโดดตามลงไปในทันทีเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนก็เลือกที่จะติดตามไปเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นว่าเงาร่างของพวกเขาหายไปจากทุ่งหมีอย่างรวดเร็วอีกาก้าวหางส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโมโหแต่มันกลับไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยแม้แต่น้อยหลังจากบินอยู่บนท้องฟ้าสักระยะหนึ่งในที่สุดพวกมันก็เลือกที่จะจากไปจบตอนที่1347ตอนที่1348สงบชูหลิวเย่เว่มุ่งหน้าไปทางก้นของหุบเขายิ่งเข้าใกล้มากเท่าใดก็ยิ่งสามารถสัมผัสได้ถึงลมร้อนที่มาปะทะหน้าได้มากขึ้นเท่านั้นอุณหภูมิแตกต่างจากทุ่งหมีที่อยู่ด้านบนอย่างมากที่แห่งนี้อุณหภูมิสูงบอกว่าอบอุ่นราวกับฤดูใบไม้ผลิก็ไม่เกินจริงเมื่อเท้าทั้งสองข้างของชูหลิวเย่ละเอียดเข้าที่ทรายแดงความรู้สึกอบอุ่นจนถึงร้อนเผาก็แผ่ซ่านออกมานั่งหลบสายตามองลงเล็กน้อยลมพัดเม็ดทรายที่ปะทะเข้ากับใบหน้าคือความร้อนเม็ดทรายเหล่านี้หยาบกว่าและแข็งกว่าการเดินแต่ละก้าวบนนี้เท้าของพวกเขาจะไม่ได้จมลงไปเหมือนกับทะเลทรายเพียงแค่ในจุดนี้ก็ถือว่าดีกว่าเดินบนหิมะหนาด้านบนแล้วนั่งกวาดสายตามองไปทั้งสองข้างทางทรายสีแดงอยู่เต็มทั่วทุกพื้นที่ไกลสุดลูกหลูกตาผู้อาวุโสวะเฟิงมาหยุดที่ด้านข้างของชูหลิวเย่จากนั้นก็มองตามสายตาของนางเขาไม่สามารถปกปิดความประหลาดใจในแววตาได้หากไม่ได้มาเห็นด้วยตาตนเองเขาจะไม่มีทางเชื่อโดยเด็ดขาดที่ด้านล่างนี้คาดไม่ถึงว่าจะมีหุบเขาแบบนี้อยู่ด้วยอีกทั้งหุบเขาที่ว่านี้ก็ดูแปลกประหลาดอย่างยิ่งที่นี่มันเดิมที่เขาอยากจะถามชูหลิวเย่เว่ว่าที่นี่คือที่ไหนแต่หลังจากที่พูดไปครึ่งหนึ่งเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่านางก็ไม่น่าจะรู้เหมือนกันแต่ไม่ว่าอย่างใดก็ตามที่แห่งนี้ดูจะปลอดภัยกว่าด้านนอกมากอย่างน้อยก็สามารถหลบอีกาเก้าหางได้พ้นชุยเว่เจ้าสุดยอดมากเลยหาสถานที่แบบนี้เจอได้อย่างใดใบหน้าของชื่อรุ่ยเออเต็มไปด้วยรอยยิ้มพร้อมเดินเข้าไปหาชูหลิวเย่เว่ชูหลิวเย่เว่ยิ้มออกมาสิทธิ์พี่ชมกันเกินไปแล้วนี่เป็นความผิดพลาดของข้าต่างหากข้าเองก็ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีหน้าตาเป็นเช่นนี้คิ้วของชื่อรุ่ยเออขยับเล็กน้อยภายในใจของนางไม่เชื่อคำพูดนี้ถ้าอีกฝ่ายไม่รู้จริงๆแล้วจะมาถึงที่นี่โดยไม่มีอุปสรรคตลอดทางได้อย่างใดแต่หลังจากที่เห็นสีหน้าของชูหลิวเย่ก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจและไม่เหมือนกับเสแสร้งนางจึงพับความคิดนั้นลงทันทีไม่ว่าอย่างใดก็ตามก็ได้ช่วยพวกเขาแก้ปัญหาใหญ่ลงได้ข้าเป็นหนี้บุญคุณของเจ้าแล้วชื่อรุ่ยเออพูดด้วยรอยยิ้มหากไม่ใช่เพราะเจ้าไม่รู้ว่าวันนี้พวกเราจะเป็นอย่างใดบ้างชูหลิวเย่วกรุ่นคิดแต่ไม่ได้ปฏิเสธชื่อรุ่ยเออมีความตั้งใจที่จะสานสัมพันธ์กับนางและนางเองก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมชื่อรุ่ยเออมีสหายเพิ่มขึ้นอีกก็ไม่แย่ยิ่งไปกว่านั้นอีกฝ่ายยังเป็นบุคคลสำคัญอีกด้วยในขณะเดียวกันนั้นเองเสียงร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นเบาๆมีเพียงเจียงจื่อหยวนที่ตกลงมาบนกำแพงหินศีรษะและใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดดูจนตรอกอย่างมากเดิมทีนางก็กระโดดลงมาเหมือนกับคนอื่นแต่สุดท้ายพลังของนางก็มีไม่เพียงพอกอบกับบนร่างกายมีบาดแผลจำนวนไม่น้อยจึงไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นจึงกลายเป็นเช่นนี้ผู้อาวุโสคนหนึ่งของสำนักสายหน้าแล้วถอนหายใจออกมาเขาเดินเข้าไปแล้วยื่นขวดโอสถหยกให้กับนางผู้อาวุโสท่านนี้คือคนที่เคยจัดการแผลให้กับนางในขวดโอสถนั้นจะต้องมียาอายุวัฒนะอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ในครั้งนี้หลังจากผู้อาวุโสมอบโอสถให้แล้วเขาก็เดินจากไปในทันทีไม่ได้ช่วยนางจัดการแผลให้ใหม่แม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะรอดพ้นจากอันตรายแล้วแต่เรื่องที่เจียงจือหยวนทำผิดก่อนหน้านี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถปล่อยวางได้เรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นความตายจะให้ปล่อยวางง่ายได้ขนาดนั้นได้อย่างใดเจียงจือหยวนเองก็รู้ว่าตนเองผิดนางจึงไม่กล้าพูดจาและนั่งหลบอยู่ในมุมเงียบๆทางซ้ายทางขวาสองเส้นทางนี้พวกเราจะไปทางไหนดีผู้อาวุโสวะเฟิงถามขึ้นหลังจากผ่านประสบการณ์เหล่านี้เขาก็เริ่มถามความเห็นจากชูหลิวเย่โดยไม่รู้ตัวชูหลิวเย่ว่าดอกแล้วจมอยู่ในความคิดจากนั้นนางก็ชี้ไปทางขวาทางนั้น
จบตอนที่13448ตอนที่1349กระดูกมังกรที่แห่งนี้เคยเป็นแม่น้ำปองปฐมกษัตริย์พูดขึ้นมาเสียงต่ำดวงตาของชูหลิวเยเว่ขยับเล็กน้อยนางเดินไปด้านหน้าด้วยสีหน้าปกติเหมือนว่าเมื่อพันปีก่อนที่องค์ปฐมกษัตริย์เคยมาที่นี่มันแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงจากทะเลเปลี่ยนเป็นนาตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วภายในเม็ดทรายเหล่านี้มีพลังงานมากมายเพียงแต่ว่ามันมีสิ่งปนเปื้อนมากเกินไปดังนั้นจึงไม่ควรดูดซาบองค์ปฐมกษัตริย์พูดขึ้นมาด้วยความเสียดายไม่อย่างนั้นเจ้าก็สามารถบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่ได้ชูหลิวเยเว่หัวเราะขึ้นมาในใจองค์ปฐมกษัตริย์ข้าไม่รีบแล้วท่านจะรีบเหตุใดความจริงแล้วข้าก็ไม่ได้รีบแต่ทว่ามีเพียงทางนี้เท่านั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการทำผิดต่อพรสวรรค์ของเจ้าองค์ปฐมกษัตริย์ถอนหายใจออกมาเจ้าทะลวงด่านปรมาจารย์ค่ายกลระดับราชาได้แล้วอีกทั้งหากข้าเดาไม่ผิดแล้วละก็อีกไม่นานหลังจากนี้เจ้าจะสามารถทะลวงพันธนาการเข้าสู่ระดับปรมาจารย์โอดมีเพียงด้านการต่อสู้ตามหลักการแล้วเจ้ากลืนกินพลังฟ้าดินมากมายขนาดนี้อย่าว่าแต่ทะลวงอนาเขตเซียนเทพเลยอย่างน้อยตอนนี้เจ้าน่าจะเป็นจอมยุทธระดับ9แล้วแต่ว่าเปล่าเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าการบำเพ็ญเพียรทั้ง3ด้านของชูหลิวเย่ล้วนเป็นพรสวรรค์ที่ผู้คนต้องตกใจไม่ว่าจะเลือกด้านไหนออกมาก็ล้วนสุดยอดทั้งนั้นการบำเพ็ญเพียรด้านค่ายกลและโอสถของชูหลิวเย่นั้นราบรื่นมาโดยตลอดมีเพียงด้านการต่อสู้เท่านั้นกับการเลื่อนขั้นของนางนั้นช้ามากมาจนถึงตอนนี้แล้วนางเพิ่งได้เป็นจอมยุทธระดับ8คนรอบข้างไม่รู้แต่เขารู้อย่างชัดเจนตอนนี้ชูหลิวเย่เวิ้นคืนคีชนจีนได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นตอนที่นางทะลวงด่านจอมยุทธระดับ7นางได้ผ่านพลังจิตว่องเสริญสถานการณ์ก็ไม่ธรรมดาแทบจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งเดียวที่เขาเคยเห็นในชีวิตนี้คนที่มีพรสวรรค์เช่นนี้แต่กลับผ่านจอมยุทธระดับ8ได้อย่างยากลำบากจริงๆแล้วมันน่าแปลกใจอย่างยิ่งรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชูหลิวเย่เว่นางเคยชินกับมันมาตั้งนานแล้วหลังจากที่นางได้มาเกิดใหม่ตั้งแต่ที่นางได้รับไข่มุกทาราเม็ดนี้มานางก็พบว่าความสามารถด้านการต่อสู้ถูกสิ่งนี้กดเอาไว้แทบจะตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นจอมยุทธระดับ8แต่ตอนที่เจอกับจอมยุทธระดับ9ใช่ว่าข้าจะเอาชนะไม่ได้ชูหลิวเย่เว่พูดหยอกล้อออกมา1ประโยคแต่อย่างใดก็ตามในครั้งนี้องค์ปฐมกษัตริย์มีความเห็นที่แตกต่างออกไปแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันเย่ว่าข้ารู้ว่าเจ้านั้นแข็งแกร่งอย่างมากแต่ความแตกต่างของระดับนั้นอยู่ที่นี่เจ้าอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนในระดับของเจ้าตอนนี้ความแตกต่างของจอมยุทธระดับ8และระดับ9เจ้าสามารถชดเชยได้ในวิธีต่างๆบางทีอาจจะเสริมสร้างได้แต่หากเป็นระดับที่สูงขึ้นไปยิ่งระดับสูงความแตกต่างก็มากเมื่อถึงตอนนั้นหากเจ้าอยากจะท้าทายกับคนที่มีระดับเหนือกว่าเจ้าก็จะไม่ได้ง่ายดายเช่นนี้แล้วอย่างเช่นตอนนี้เจ้าเป็นจอมยุทธระดับ9อีกฝ่ายเป็นครึ่งเทพเจ้าจะทำอย่างใดแล้วหากเป็นระดับเทพล่ะอีกฝ่ายสามารถใช้อนาเขตเซียนเทพได้และสามารถสยบเจ้าได้อย่างง่ายดายปัญหานี้เจ้าเคยคิดมาก่อนหรือไม่ในตอนนี้ชูหลิวเย่สามารถยืมใช้พลังศักดิ์สิทธิ์สายนั้นต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งระดับครึ่งเซียนได้1กระบวนท่ากอบกับกระบี่ชื่อเซียวนั้นสามารถสู้ให้เสมอกับอีกฝ่ายนั้นได้หรือไม่ก็ยังไม่ทราบในที่สุดแล้วพลังเหล่านี้ก็เป็นพลังเสริมภายนอกมีเพียงแค่ฝีมือของตนเองที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะสามารถเป็นผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงได้ชูหลิวเย่เว่หลบสายตาลงต่ำครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งองค์ไทจู่ชี้แนะได้ถูกต้องความจริงแล้วสำหรับเรื่องนี้นางก็สงสัยมาโดยตลอดเพราะดูจากสถานการณ์การประลองของงานชิงอวินก่อนหน้านี้นางเคยทะลวงอาณาจักรเทพเซียนมาแล้วเพียงแต่ว่านางสูญเสียความทรงจำส่วนนี้ไปและไม่มีทางที่จะสืบค้นได้ไม่รู้หากตอนนี้นางสามารถทะลวงอาณาจักรเทพเซียนได้มันจะเกิดอันใดขึ้นกันนะเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปนานมากทุกคนเดินหน้าต่อไปอย่างเงียบเชียบแต่กลับไม่รู้ว่าเมื่อใดจะถึงจุดหมายความรู้สึกที่มองไม่เห็นความหวังมันทำให้คนรู้สึกเหนื่อยเป็นอย่างมากอีกทั้งยิ่งเดินไปด้านหน้ามากเท่าไรบริเวณรอบข้างก็ยิ่งร้อนมากเท่านั้นพวกเจ้ารู้สึกหรือไม่ว่าที่แห่งนี้มันผิดปกติในที่สุดผู้อาวุโสคนหนึ่งของสำนักก็พูดขึ้นพร้อมเช็ดเหงื่อที่อยู่บนหน้าผากข้าเองก็รู้สึกเช่นนั้นอุณหภูมิของสถานที่แห่งนี้ไม่ปกติ
ผู้อาวุโสท่านอื่นก็พยักหน้าด้วยความสามารถของพวกเขาต่อให้เดินตากแดดกลางฤดูร้อนพวกเขาก็ไม่รู้สึกร้อนขนาดนี้ความรู้สึกแบบนี้เหมือนกับมันแผ่ออกมาจากด้านในพวกเจ้าดูสิเหมือนว่าทิวทัศน์โดยรอบจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะชูหลิวเยเว่ดึงสติกลับคืนมาได้แล้วจากนั้นก็เงยหน้ามองไปโดยรอบเมื่อนางมองนางก็รู้สึกถึงความผิดปกติเช่นกันหุบเขาเห็นทั้งสองข้างทางมีเนินเขาและลวดลายปรากฏขึ้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันใดบางอย่างและดูเหมือนว่ามันบิดเบี้ยวไปเพราะพลังพิเศษบางประการอย่างใดก็ตามมันดูแปลกตาอย่างมากชูหลิวเย่ไม่สามารถพูดได้ว่าความรู้สึกนี้มันมาจากที่ใดแต่ความรู้สึกที่ไม่ทราบสาเหตุก็ถูกสยบเอาไว้ด้วยแรงอันใดบางอย่างทันใดนั้นเองนางก็รีสายตาลงพร้อมสาวเท้าก้าวไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วชุยเว่เป็นอันใดไปหรือผู้อาวุโสวาเฟิงติดตามมาด้วยความประหลาดใจชูหลิวเยเว่ยืนห่างจากศิลา19เมื่อมองจากตรงนี้ไปก็เห็นเป็นหน้าผาสูงชันตั้งตระหง่านเป็นมุมฉากซึ่งสามารถมองเห็นริ้วหิมะสีขาวด้านบนได้อีกด้วยเจ้ากำลังมองอันใดอยู่หรือผู้อาวุโสวาเฟิงมองตามสายตาของนางแต่กลับไม่เห็นว่ามันมีอันใดไม่ถูกต้องชูหลิวเยเว่สาวเท้าขึ้นไปอีกหนึ่งก้าวกวาดทรายแดงที่อยู่ตรงนั้นออกกระดูกครึ่งชิ้นปรากฏขึ้นผู้อาวุโสวาเฟิงชะงักไปเหมือนว่ากระดูกชิ้นนี้จะถูกฝังที่นี่เป็นเวลานานมากแล้วเนื่องจากถูกเปิดเผยมาเพียงแค่ส่วนเดียวจึงไม่สามารถเดาได้ว่าลักษณะของมันนั้นเป็นอย่างใดและยิ่งไม่รู้ว่ามันคือกระดูกของสัตว์ชนิดใดแต่ประเด็นสำคัญเลยก็คือกระดูกชิ้นนั้นแวววาวประกายแสงเป็นอย่างมากหากมองให้ดีๆจะเห็นประกายแสงที่ส่องสว่างด้านในนี่มันไม่ใช่กระดูกธรรมดาแน่นอนชูหลิวเยวกมือขึ้นจับกระดูกชิ้นนั้นแล้วดึงออกมาแต่กระดูกส่วนที่อยู่ด้านล่างมันอยู่ใต้ศิลาใหญ่ชูหลิวเยเว่ลองพยายามหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวสุดท้ายชูหลิวเยเว่จึงต้องล้มเลิกไปเดิมทีทุกอย่างควรจะฝังไว้อยู่ที่นี่สิถึงจะถูกต้องชูหลิวเยเว่พูดขึ้นเสียงเบาจากนั้นก็ใช้มือกำทรายแดงขึ้นมาทรายเหล่านี้น่าจะเป็นหินเหล่านี้ที่เปลี่ยนรูปร่างไปดังนั้นกระดูกครึ่งหนึ่งจึงถูกเปิดเผยออกมาเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันคือกระดูกของใครกันแน่คาดไม่ถึงว่ามันจะถูกฝังเอาไว้อย่างแน่นหนาเช่นนี้นี่มันไม่ใช่กระดูกมนุษย์อินทรีสามตาพูดขึ้นมาอย่างกระทันหันชูหลิวเยเว่ชะงักไปไม่ใช่กระดูกมนุษย์เช่นนั้นก็เป็นกระดูกมังกรจบตอนที่1349ตอนที่1350จริงหรือไม่หัวใจของชูหลิวเย่สั่นสถานไปกระดูกมังกรถูกต้องและดูท่าทางแล้วเหมือนว่าจะเจ้าของกระดูกนี้ก่อนตายเขาน่าจะมีตำแหน่งไม่ต่ำต้อยในเผ่ามังกรเป็นไปได้อย่างมากว่าจะเป็นกระดูกมังกรเขียวหรือไม่ก็มังกรดำชูหลิวเย่บางทีอาจจะเป็นเพราะเขาหลอมรวมกับกระดูกมังกรสองส่วนตอนนี้อินทรีสามตาจึงมีรู้สึกไวต่อสิ่งนี้มากไม่อย่างนั้นเพียงแค่กระดูกขาวส่วนหนึ่งก็สามารถระบุฐานะของอีกฝ่ายได้แล้วขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเล็กน้อยที่แห่งนี้ไม่ควรจะมีกระดูกเพียงชิ้นเดียวเป็นไปได้อย่างมากว่ามังกรตัวหนึ่งจะเคยตกลงมาในนี้ชุยเว่ชุยเว่ผู้อาวุโสวาเฟิงตะโกนเรียกนางสองครั้งชูหลิวเยเว่ถึงได้สติกลับคืนมาเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่หรือผู้อาวุโสวาเฟิงกวาดสยดาษมองนางอย่างระมัดระวังชูหลิวเย่สายหน้าด้วยความเสียใจมุมปากยกยิ้มขึ้นไม่มีขอรับค่าแค่รู้สึกว่ากระดูกที่ปรากฏขึ้นตรงนี้มันช่างแปลกประหลาดมากอาจจะเป็นกระดูกของผู้บำเพ็ญเพียรที่ตกลงมาในนี้ก็ได้ผู้อาวุโสคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังคาดเดาขึ้นรู้จักกระดูกแล้วอย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้แข็งแกร่งระดับครึ่งเทพนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติอะไรที่แห่งนี้คือบุพการชายแดนเหนือผู้แข็งแกร่งที่ตายในที่นี้มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนแค่กระดูกส่วนนี้จะนับเป็นอะไรชูหลิวเยเว่พยักหน้าอาจจะใช่ละมั้งคนกลุ่มนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปแต่หลังจากที่เดินมาสักระยะหนึ่งแล้วชูหลิวเย่ก็พบว่ามีโครงกระดูกที่คล้ายกันอีกหลายชิ้นพวกมันถูกฝังอยู่ใต้ดินกอบกับถูกทรายแดงกลบถ้าไม่มองให้ดีๆก็จะไม่มีทางสังเกตเห็นได้เลยกระดูกเหล่านี้คงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำเทวศักดิ์สิทธิ์หรอกมั้งผู้อาวุโสคนหนึ่งออดถามเสียงทุ้มต่ำไม่ได้ทุกคนเงียบอย่างไปจากนั้นก็มองหน้ากันความจริงแล้วในใจของทุกคนมีข้อสงสัยเหล่านี้อยู่เพียงแค่ก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดถึงมาก่อน
หากเห็นชิ้น2ชิ้นเป็นครั้งคราวก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าบนเส้นทางนี้เหมือนจะมีกระดูกปรากฏขึ้นมาตลอดทางอีกทั้งกระดูกเหล่านี้ก็เหมือนกับชิ้นแรกไม่มีผิดมันเปล่งประกายแวววาวหากมองผ่านๆเหมือนกับหยกขาวชิ้นหนึ่งตุ้มทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นต่อหน้าทุกคนอย่างกระทันหันหัวใจของชูหลิวเยเว่ตึงเครียดรีบเงยหน้าขึ้นไปมองอย่างรวดเร็วหินผาอยู่ตรงหน้าพังทลายลงมาในทันทีมันถล่มลงมาอย่างรวดเร็วก่อนจะกระแทกลงพื้นอย่างแรงพื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนเศษฝุ่นเศษหินฟุ้งกระจายหุบเขาที่ถือว่ากว้างใหญ่แคบลงมาทันทีในพริบตาเพราะมีหินเหล่านี้จนแทบจะปิดเส้นทางการเดินของพวกเขาเอาไว้จากนั้นเงาร่างหลายร่างก็ปรากฏออกมาจากด้านหลังโขดหินชูหลิวเยเว่หันไปจ้องมองตาเขม็งพวกเขามีประมาณ10กว่าคนชายคนหนึ่งกำลังถูกล้อมมาไว้สองหมัดต่อสู้กับ4มือชายคนนั้นพ่ายแพ้หมดรูปคนที่ล้อมเขาไว้ลงมือหนักหน่วงถึงขั้นตายได้แต่หลังจากนั้นไม่นานชายคนนั้นก็ล้มลงที่พื้นตายซะชายคนนั้นที่กำลังจะถูกฆ่าพยายามลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากเขาคิดจะหาหนทางหนีแต่ขาของเขาหักไปแล้วลมหายใจรวยรินเขาจะหนีได้อย่างไรตอนที่เห็นว่ากระบี่เล่มยาวกำลังจะแทงเข้าที่ขมับเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองเห็นชูหลิวเย่กับคนอื่นๆในทันทีเขาแทบจะใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีตะโกนออกมาช่วยด้วยขอร้องล่ะพวกเจ้าช่วยข้าด้วยเขาพยายามจะคลานมาทางนี้ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดวิตกข้าคือเหลียงเสาคังคุณชาย3แห่งตระกูลเหลียงขอเพียงแค่พวกเจ้าช่วยเหลือข้าตระกูลเหลียงของข้าจะต้องตอบแทนบุญคุณดั่งสายทานชูหลิวเย่รีสายตาตระกูลเหลียงชื่อนี้คุ้นหูอย่างมากชื่อรุ่ยเออสามารถจดจำฐานะของเขาได้ในทันทีเขาเป็นพี่ชายของเหลียงเซียวเซียวชูหลิวเย่เว่เข้าใจได้ในทันทีเหลียงเสาคังเหลียงเซียวเซียวไม่แปลกใจที่นางรู้สึกว่านางเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนทั่วทั้งอาณาจักรเซินสวีก็มีเพียงแค่ตระกูลเหลียงเดียวหรือเดิมทีคนกลุ่มนี้ต้องการฆ่าคนปิดปากแต่เมื่อเห็นเหลียงเสาคังเปิดเผยฐานะของตนเองออกมาสีหน้าของเขาก็ย่ำแย่ขึ้นมาในทันทีพวกเจ้าคนที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดหันมามองทางผู้อาวุโสวาเฟิงและคนอื่นๆเดิมที่เขาอยากจะด่าออกมาตรงๆแต่หลังจากเห็นผู้อาวุโสวาเฟิงและคนอื่นๆพวกเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าฝีมือของอีกฝ่ายนั้นแข็งแกร่งอย่างมากเป็นคนที่ไม่ควรยั่วโมโหยดังนั้นพวกเขาจึงกลืนคำพูดอีกครึ่งหนึ่งลงคอพร้อมกว่าสายตามองทุกคนด้วยความสับสนส่วนคนที่อยู่ด้านหลังพวกเขาก็ฉวยโอกาสช่วงเวลาสั้นๆจับตัวเหลียงเสาคังขึ้นมาจะเป็นหรือตายขึ้นอยู่กับ1ประโยคไม่ทราบว่าทุกท่านเป็นใครมาจากไหนหรือผู้อาวุโสวาเฟิงสาวเท้าขึ้นมา1ก้าวข้าฮวาเฟิงแห่งสำนักหลิงเซียวทันทีที่สิ้นเสียงสีหน้าของอีกฝ่ายก็เปลี่ยนไปในทันทีผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้ารีบประสานหมัดทำความเคารพอย่างสุภาพที่แท้ก็เป็นผู้อาวุโสวาเฟิงเสียมารยาทแล้วพวกเรามาจากตระกูลซูแห่งเขาหลิงอวินตระกูลซูแห่งเขาหลิงอวินและตระกูลเหลียงขัดแย้งกันอยู่เสมอมาการต่อสู้เป็นเรื่องปกติแต่เหลียงเสาคังเป็นทายาทสายตรงของตระกูลเหลียงพวกเขาที่ต้องการจักฆ่าฟันเช่นนี้มันเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งผู้อาวุโสวาเฟิงท่านจะต้องช่วยข้านะขอรับถือว่าเห็นแก่ฐานะน้องสาวข้าด้วยน้องสาวของเขาแน่นอนว่าก็คือเหลียงเซียวเซียวข้าโดนคนเหล่านี้ไล่ฆ่ามา1วัน1คืนแล้วพวกเขาตั้งใจจะฆ่าข้าให้ตายผู้อาวุโสขอร้องล่ะท่านช่วยข้าทีตระกูลเหลียงจะต้องตอบแทนบุญคุณท่านอย่างแน่นอนในตอนนี้เหลียงเสาคังเหมือนคนที่กำลังจมน้ำพยายามคว้าฟางเส้นสุดท้ายอย่างเต็มกำลังผู้อาวุโสวาเฟิงเรื่องนี้เป็นบุญคุณความแค้นของพวกเรากับตระกูลเหลียงขอร้องท่านและผู้อาวุโสได้โปรดอย่ายื่นมือเข้ามาชายที่เป็นผู้นำของเขาหลิงอวินพูดขึ้นเสียงเรียบพวกเขาไม่เคยติดต่อไปมาหาสู่กับสำนักหลิงเซียวดังนั้นความสัมพันธ์จึงเทียบไม่ได้กับเหลียงเสาคังถ้าสำนักหลิงเซียวต้องการออกหน้าช่วยเหลือเหลียงเสาคังเช่นนั้นวันนี้พวกเขาก็ไม่สามารถจัดการเหลียงเสาคังได้แล้วผู้อาวุโสวาเฟิงถามขึ้นมาอย่างอดไม่ได้นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คือเรื่องนี้ท่านต้องถามเหลียงเสาคังแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเขาวางแผนใส่ร้ายพวกเราพวกเราจะไล่ฆ่าเขาแบบนี้ได้อย่างไรเขาโกหกหล่อให้พวกเรามาที่นี่จากนั้นก็วางแผนลอบฆ่าคร่าคนของเขาหลิงอวินไปกว่า20กว่าคนเลือดแค้นเช่นนี้พวกเราจะไม่แก้แค้นได้อย่างไรเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนก็ตกใจอย่างมาก
หากเรื่องนี้เป็นความจริงเช่นนั้นพวกเขายืนกรานที่จะฆ่าเหลียงเสาคังก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วไม่ใช่แบบนั้นผู้อาวุโสวาเฟิงท่านอย่าฟังความข้างเดียวความจริงแล้วข้าก็ถูกหลอกเหมือนกันเหลียงเสาคังกลืนน้ำลายลงคอเสียงดังก่อนหน้านี้พวกเราค้นพบร่องรอยของหม้อน้ำเทวศักดิ์สิทธิ์ตอนที่พวกเรากำลังวางแผนว่าจะไปที่นั่นพวกเราก็ได้พบกับคนของเขาหลิงอวินเดิมทีพวกเขาตั้งใจจะมาหาเรื่องพวกเราแต่ในตอนนั้นพวกเราไม่อยากจะเสียเวลาไปกับเรื่องนี้ดังนั้นจึงบอกข่าวนี้ให้กับพวกเขาทราบอีกทั้งยังได้ปรึกษาหารือกันการที่จะแย่งหม้อน้ำเทวศักดิ์สิทธิ์มาได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตนเองหลังจากที่ทุกอย่างจบลงแล้วก็ค่อยมาจัดการบุญคุณความแค้นของพวกเราเมื่อพูดถึงตรงนี้ร่างของเหลียงเสาคังก็หดตัวเล็กลงเหมือนกับเขานึกถึงอะไรบางอย่างที่น่ากลัวขึ้นมาได้พวกเราค้นหาทางมาโดยตลอดแต่ใครจะรู้เล่าว่าเดิมทีนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำเทวศักดิ์สิทธิ์เลยอีกทั้งโฮกเสียงคำรามของมังกรดังมาจากระยะไกลจบตอนที่1350ตอนที่1351แย่งชิงเสียงคำรามของมังกรดังก้องไปทั่วทั้งหุบเขาเหมือนกับหอบเอาลมและน้ำค้างแข็งนับพันปีมาด้วยปกคลุมด้วยรัศมีเลือดและเหล็กทำให้หัวใจทุกผู้คนเกิดความหวาดกลัวชูหลิวเย่เหมือนได้ยินเสียงดังหึ่งหึ่งภายในโสตประสาทความกดดันอันรุนแรงแผ่ขยายออกมาจากนั้นก็ยังแผ่กระจายไปยังส่วนลึกของหัวใจนางอีกด้วยมันแทบจะทำให้คนหายใจไม่ออกนางรีบเงยหน้าขึ้นมองด้วยความรวดเร็วหุบเขาอันทอดยาวเห็นเพียงหน้าผาสองข้างทางตรงกลางมีทรายแดงปลิวว่อนตามสายลมมันรกร้างว่างเปล่าอย่างมากนี่มันหรือว่าเผ่ามังกรจะอยู่ที่นี่ทุกคนล้วนตกใจอย่างมากแต่เหลียงเสาคังและคนของเขาหลิงอวินกลับมีสีหน้าที่แปลกไปเล็กน้อยเหมือนว่าตกใจแต่ภายในแววตามีความหวาดกลัวและเสียใจประปนอยู่นั่นไม่ใช่เผ่ามังกรที่แท้จริงเหลียงเสาคังพูดออกมาด้วยน้ำเสียงฝาดฝืนลำคอสั่นสะท้านไม่ใช่เผ่ามังกรเสียงคำรามของมังกรและแรงกดดันที่มหาศาลขนาดนี้มันไม่สามารถปลอมแปลงได้เหตุใดถึงผู้อาวุโสวาเฟิงก่อนหน้านี้เหลียงเสาคังหลอกให้พวกเราไปที่นั่นหัวหน้าของเขาหลิงอวินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเย็นอย่าเยือกที่นั่นอันตรายอย่างยิ่งข้าแนะนำว่าพวกท่านอย่าเข้าไปเสี่ยงอันตรายเลยดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องโกหกผู้อาวุโสวาเฟิงและคนอื่นๆต่างมองหน้ากันไปมาการเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่ธรรมดาไม่แน่ว่ามันอาจจะซ่อนความลับอะไรอยู่ก็เป็นได้แต่ดูจากปฏิกิริยาตอบรับของเหลียงเสาคังและคนอื่นแล้วเหมือนว่ามันจะอันตรายอย่างมากจริงๆรุ่ยเออพวกเจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรชื่อรุ่ยเออครุ่นคิดอยู่สักพักภายในใจรู้สึกลังเลอย่างมากแน่นอนว่านางอยากไปแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกนางไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาเที่ยวเล่นคนของเขาหลิงอวินและตระกูลเหลียงบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตนี่มันฉุยเว่เจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรคนที่เหลือล้วนหันไปมองชูหลิวเยเว่ผ่านเรื่องราวมามากมายขนาดนี้ตอนนี้เหมือนชูหลิวเยเว่เป็นกระดูกสันหลังของพวกเขาโดยไม่รู้ตัวตอนที่เจอปัญหาแล้วไม่สามารถตัดสินใจได้จึงหันมาสอบถามความคิดเห็นจากนางชูหลิวเยเว่พยักหน้าไปผู้อาวุโสวาเฟิงไปไม่ได้นะขอรับในตอนนี้เหลียงเสาคังไม่ได้สนใจอะไรมากนักเขาตะโกนขึ้นมาอย่างรีบร้อนพร้อมดิ้นรนอยากลุกขึ้นยืนคุกเข่าผู้ชายที่อยู่ด้านข้างหลายคนตรวจขึ้นมาด้วยความโมโหจากนั้นก็ใช้กระบี่กดร่างของเหลียงเสาคังเอาไว้เมื่อสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่หลังคอและคราบเลือดที่ไหลลงมาอย่างช้าๆเหลียงเสาคังก็ตกใจจนใบหน้าซีดขาวแล้วรีบคุกเข่าลงไปในทันทีแม้ว่ามันจะน่าอัปยศแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ชีวิตน้อยๆของเขาสำคัญที่สุดที่นั่นอันตรายมากจริงๆผู้อาวุโสวาเฟิงทำไมท่านถึงต้องทำเช่นนี้ก่อนหน้านี้ข้าไม่รู้ถึงได้ทำร้ายคนตระกูลเหลียงไปมากมายแม้กระทั่งคนของเขาหลิงอวินก็ยังโดนไปด้วยแต่ตอนนี้ในเมื่อข้ารู้แล้วข้าจะปล่อยให้พวกท่านไปโดยนิ่งดูดายได้อย่างไรเหลียงเสาคังไม่อยากให้พวกเขาไปจริงๆกว่าพวกเขาจะหนีออกมาจากที่นั่นได้ก็ยากลำบากอย่างยิ่งแล้วจะให้กลับเข้าไปกับคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรหัวหน้าของเขาหลิงอวินก็ขมวดคิ้วขึ้นมาใบหน้าแสดงความไม่เห็นด้วยแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาตราบใดที่อีกฝ่ายตอบตกลงว่าจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลียงเสาคังก็พอ
ในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ขอตัวลาก่อนขณะที่พูดเขาก็โบกมือขึ้นแล้วยกตัวเหลี่ยงเสาคังจักไปผู้อาวุโสวาเฟิงพยักหน้าเหลี่ยงเสาคังเบิกตากว้างอย่างตกใจผู้อาวุโสวาเฟิงและคนอื่นไม่คิดที่จะออกหน้าเพื่อช่วยเหลือเขาเลยหรือสิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือตอนนี้ผู้อาวุโสวาเฟิงประสบปัญหามากมายแล้วแม้กระทั่งสิทธิ์และผู้อาวุโสของสำนักตนเองอย่างหาไม่พบอีกทั้งยังเพิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากการล้อมโจมตีของอีกาเก้าหางจะมีแรงไปห่วงคนอื่นได้อย่างไรเหลี่ยงเสาคังเป็นพี่ชายของเหลี่ยงเซียวเซียวแต่พวกเขาในนี้ไม่มีใครเป็นอาจารย์ของเหลี่ยงเซียวเซียวเลยถ้าพูดถึงตระกูลเหลี่ยงแล้วเขาหลิงอวินสามารถต่อกรได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือยิ่งไม่ต้องพูดถึงความแค้นที่พวกเขาฆ่าชีวิตคนของอีกฝ่ายไปหลายสิบคนในตอนนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งไม่ต้องสนใจข้ารู้ว่าเข้าไปทางไหนแล้วจะปลอดภัยมากที่สุดผู้อาวุโสวาเฟิงหากท่านช่วยข้าในครั้งนี้ข้าสามารถไปกับพวกท่านได้สามารถถ่วงเวลาได้หนึ่งเคอก็คือหนึ่งเคอเขาสามารถมั่นใจได้เลยว่าหลังจากคนเหล่านี้จากไปแล้วคนของเขาหลิงอวินจะต้องฆ่าเขาในทันทีอย่างแน่นอนผู้อาวุโสวาเฟิงลังเลอยู่สักพักหากสามารถพาเหลี่ยงเสาคังไปด้วยแล้วก็อาจจะสะดวกสบายขึ้นจริงๆแต่เขาไม่อยากลงน้ำโคลนไปกับอีกฝ่ายด้วยไม่ต้องชูหลิวเยเว่หัวเราะออกมาหนึ่งครั้งผู้อาวุโสหากท่านไม่วางใจข้าจะเป็นคนนำทางเองเมื่อผู้อาวุโสวาเฟิงเห็นท่าทางมั่นใจของนางเขาก็รู้สึกโล่งอกไปอย่างมากได้ไม่ว่าอย่างไรก่อนหน้านี้ชูหลิวเย่ก็รับหน้าที่นำทางมาอยู่แล้วมาตลอดอยู่แล้วแม้ว่าระหว่างทางจะอันตรายแต่ทุกอย่างก็ปลอดภัยดีดังนั้นตอนนี้เขาจึงเชื่อใจนางอย่างมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราไปกันเถอะชูหลิวเยเว่พูดขึ้นจากนั้นก็สาวเท้าไปด้านหน้าทุกคนติดตามไปอย่างรวดเร็วเหลี่ยงเสาคังเบิกตากว้างอ้าปากค้างนี่มันอะไรกันเนี่ยคนมากมายขนาดนี้แต่กลับเชื่อฟังเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะหรือว่าเด็กที่ชื่อว่าฉุยเว่อะไรนี่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างมากก่อนหน้านี้ยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนี่คงไม่ใช่การนาหาที่ตายหรอกนะแม้กระทั่งคนของเขาหลิงอวินก็รู้สึกตกใจมากที่ได้เห็นฉากนี้หรือว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจในการออกความคิดเห็นมากที่สุดในกลุ่มนอกจากภายนอกที่ดูสะอาดสะอ้านก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนี่นาฮกจากนั้นก็ได้ยินเสียงมังกรคำรามขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังและกังวานมากกว่าครั้งก่อนและแน่นอนว่าแรงกดดันก็แข็งแกร่งกว่าในแววตาของหัวหน้าเขาหลิงอวินมีประกายความลังเลขึ้นมาเล็กน้อยความจริงแล้วเมื่อครู่นี้นอกจากที่พวกเราโดนโจมตีจนบาดเจ็บล้มตายไปมากกว่าครึ่งเดิมทีแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เดินมาที่ด้านหน้าของเหลี่ยงเสาคังพรึบกระบี่เล่มยาวชี้ตรงกลางหน้าผากของเหลี่ยงเสาคังหากเขาแทงไปด้านหน้าอีกแค่หนึ่งนิ้วก็จะสามารถกำจัดอีกฝ่ายได้แล้วเหลี่ยงเสาคังตกใจจนดวงตาขยายกว้างหัวใจเต็มไปด้วยความสิ้นหวังทันใดนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเงาร่างที่คุ้นเคยจือหยวนร่างของเจียงจือหยวนแข็งค้างจากนั้นนางก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรพร้อมเดินต่อไปด้านหน้าในตอนแรกเหลี่ยงเสาคังยังสงสัยอยู่เล็กน้อยแต่เมื่อเห็นปฏิกิริยาของนางเขาก็สามารถจำนางได้ในทันทีจือหยวนเป็นเจ้าจริงๆด้วยเขามองไปยังผู้หญิงที่เดินผ่านไปด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อเสื้อผ้าขาดวิ่นทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแขนเสื้อด้านซ้ายเหมือนถูกอะไรเผาและบนนั้นมีรอยไม่ขนาดใหญ่ปรากฏลมหายใจแผ่วเบาใบหน้าซีดขาวผู้หญิงคนนี้แตกต่างจากคนในความทรงจำของเขาที่ส่งรอยยิ้มสดใสอย่างสิ้นเชิงแต่เหลี่ยงเสาคังไม่สนใจที่จะถามคำถามอื่นจึงรีบพูดขึ้นมาว่าจือหยวนเจ้ารีบมาช่วยข้าเร็วเพราะว่าความสัมพันธ์ของเหลี่ยงเซียวเซียวพวกเขาจึงนับว่าเป็นคนสนิทชิดเชื้ออีกทั้งเหลี่ยงเสาคังยังคงปันใจให้นางมาโดยตลอดเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอน่าเสียดายที่เจียงจือหยวนทำตัวเหินห่างกับเขานางน่าจะเป็นคนที่เหลี่ยงเสาคังสนิทที่สุดในกลุ่มนี้แล้วเมื่อได้ยินเหลี่ยงเสาคังเรียกชื่อของตนเองออกมาในใจของเจียงจือหยวนก็รู้สึกรำคาญอย่างมากแต่นางก็ต้องทำน้ำเสียงให้สดใสแล้วพูดขึ้นอย่างลังเลว่าคุณชายสามตระกูลเหลี่ยงไม่ใช่ว่าจือหยวนไม่อยากช่วยเจ้า
อีกทั้งเจ้าก็เห็นแล้วว่าข้างั้นไม่สามารถพูดอย่างไรได้ทุกคนล้วนเชื่อฟังฉุยเว่ยเหลียงเสาคังพูดพร่องขึ้นมาเช่นนั้นก็ช่วยขอร้องเขาให้ข้าสิจบตอนที่1351ตอนที่1352ประตูแห่งความตายเจียงจือหยวนหันมองเหลียงสาวข้างอย่างไม่เชื่อสายตานี่เขาว่าอันใดนะให้นางไปขอความช่วยเหลือจากฉุยเว่ยหรือฝันไปเถอะแค่ก่อนหน้านี้นางไปทำทีประจบสอพลอก็สุดจะทนแล้วยายนางจักต้องช่วยคนไร้ค่าอย่างเหลียงสาวข้างด้วยเล่านางไม่ชอบฉุยเว่ยและก็ไม่ได้สนิทกับชื่อรุ่ยเออคนเดียวที่นางกล้าร้องขอความเมตตาด้วยก็คือผู้อาวุโสวาเฟิงแต่นั่นก็เพราะว่าเขาเห็นนางเป็นศิษย์ของสำนักทว่าเมื่อครูเหล่าผู้อาวุโสล้วนตกลงปลงใจกันแน่วแน่แล้วว่าพวกเขาจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยใดๆทั้งสิ้นตอนนี้นางวิ่งแจ้นมาขอให้เหลียงเสาคังช่วยแต่กลายเป็นการหาเหาใส่หัวเสียอย่างนั้นคุณชายเหลียงถามข้าต้องขออภัยจริงๆข้านั้นเป็นเพียงศิษย์ธรรมดาคนหนึ่งของสำนักวิชาจะให้ช่วยเจ้าหรือข้าคงมิสามารถทำได้หลังจากพูดจบเจียงจือหยวนก็ยกเท้าขึ้นและเตรียมเดินจากไปเหลียงเสาคังพลันกระวนกระวายรอเดี๋ยวเจ้าจะทิ้งข้าไว้แบบนี้ไม่ได้หากเกิดอันใดขึ้นกับข้าเสียวๆไม่เอาเจ้าไว้แน่เจียงจือหยวนยิ้มเยาะหนึ่งทีเหลียงเสียวๆต่อให้คนที่กำลังจะโดนข้าตอนนี้คือเหลียงเสียวๆนางก็ไม่คิดสนใจนับประสาอันใดกับเหลียงสาวคังนางสาวเท้าเดินไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับมาอีกในตาของเหลียงสาวคังร้อนเผาจนแทบจะระเบิดเจียงจือหยวนตลอดมาข้ากับเซียวๆปฏิบัติต่อเจ้าอย่างดีคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายเจ้าจักหักหลังกันเช่นนี้เพราะก่อนเถอะเจ้าเหลียงเสาคังชะงักพลันหยุดพูดตุบร่างของเขาแข็งทื่อแล้วล้มลงกับพื้นหยาดโลหิตสีแดงสดไหลทะลักออกมาจากลำคอพลันจึงนองไปทั่วร่างอย่างรวดเร็วก่อนจะถูกทรายสีแดงดูดกลืนลงใต้พสุธาในพริบตาลูกตาสองข้างหลุดออกจากเบ้าและจ้องเขม็งไปยังแผ่นหลังของเจียงจือหยวนอย่างเครียดแค้นเจียงจือหยวนสัมผัสได้ถึงไอเย็นยะเยือกจากด้านหลังพลันขนลุกสู้ไปทั่วแผ่นหลังบางแต่สุดท้ายนางก็ไม่ได้หันไปมองและทำเพียงรีบเดินไปข้างหน้าเพื่อสมทบกับคนอื่นๆชายผู้เป็นดั่งตัวแทนจากเขาหลิงอวินเหลือบมองร่างที่เดินออกไปไกลด้วยแววตาลึกล้ำก่อนจะดึงสายตากลับมามองเหลียงเสาคังที่นอนตายอย่างเย็นชาเก็บกวาดให้เรียบร้อยขอรับหลังจากข้ามก้อนหินขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นกลางหุบเขามาได้พวกของชูหลิวเย่ก็มุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆยิ่งเดินไปไกลมากเท่าไรหน้าผาสูงสองข้างที่ล้อมรอบหุบเหวนี้ไว้ก็ยิ่งทอดตัวลึกเข้าไปมากขึ้นหน้าผาสูงชันทอดตัวยาวสลับทับซ้อนกันและมองเห็นได้ชัดเจนอีกทั้งอุณหภูมิยังสูงขึ้นกว่าครู่ก่อนมากชูหลิวเย่วันรู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านใจโดยมิทราบสาเหตุโลหิตในกายพุ่งพล่านราวกับกำลังจะระเบิดออกมาเย่เวอร์น้ำเสียงทุ้มต่ำอันทรงพลังขององค์ไทจูตวาดก้องในหูเสมือนถูกแท่งน้ำแข็งฟาดใส่หัวอย่างจังทำให้ชูหลิวเยวดงบลงทันควันพลังปราณของสวรรค์และโลกที่นี่ผสมปนเปกันมั่วซั่วไปหมดหากมันไหลเข้าสู่กายเจ้ามากเกินไปจะทำให้สภาพจิตใจแปรปรวนได้เจ้าจงระวังชูหลิวเยวดขมับระคนเหนื่อยใจขอบคุณองค์ไทจูมากที่เตือนข้าพลังปราณเหล่านี้ล้วนมารวมตัวแลผสมผสานกันมั่วไปหมดถึงนางจะไม่ได้ตั้งใจดูดกลืนมันเข้าไปแต่ระหว่างทางก็ย่อมได้รับผลกระทบจากมันอย่างเลี่ยงไม่ได้นางเองที่ประมาทเลินเล่อผู้อาวุโสขอรับช่วยเตือนทุกคนให้สร้างค่ายกลป้องกันตัวด้วยสิทธิ์ว่าพลังปราณของที่นี่ดูมิชอบมาพากลเท่าใดชูหลิวเย่กล่าวพลันมีกลุ่มเสียงสีทองอร่ามปรากฏขึ้นบนกายของเขาและหายวับไปอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสวาเฟิงตอบรับเสียงครึ้มพลันหันไปแจ้งทุกคนอย่างจริงจังก่อนหน้านี้เขาเองก็รู้สึกแปลกๆเพียงแต่ยังไม่แน่ใจดูเหมือนว่าพลังปราณส่วนใหญ่จะเล็ดลอดออกมาจากทรายสีแดงไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเช่นนี้ได้อย่างใดผู้อาวุโสวาเฟิงเอ่ยเสียงเบาชูหลิวเย่หรี่ตาลงและจู่ๆภาพกระดูกมังกรเหล่านั้นที่จมลึกอยู่ใต้พื้นดินก็แวบขึ้นมาในหัวของนางหรือว่าดูสินั่นมันอันใดชื่อรุ่ยเออร้องตะโกนด้วยความตกใจชูหลิวเยเวสลัดความคิดในหัวออกไปแล้วเงยหน้าขึ้นมองก่อนจะเห็นหน้าผาขนาดใหญ่ปิดเส้นทางเดินเบื้องหน้าราวเป็นจุดสิ้นสุดของหุบเขาแห่งนี้
บนชะง่อนผานั่นมีประตูบานหนึ่งฝังอยู่ทั้งสูงใหญ่งดงามและน่าเกรงขามประตูบานนั้นมีสีแดงเข้มราวกับเหล็กร้อนความร้อนอันน่าสะพรึงกลัวเล็ดหลอดออกมาจากด้านบนทำให้เกิดระลอกคลื่นความร้อนแผ่ออกมาเป็นวงกว้างชั้นอากาศโดยรอบดูบิดเบี้ยวพานเอาคนมองแทบหยุดหายใจบนพื้นดินไม่ไกลจากประตูมีศพหลายสิบศพกระจัดกระจายไปในคนละทิศทางสภาพของศพส่วนใหญ่ถูกฉีกกระชากอย่างน่าสยดสยองชูหลิวเยเว่รู้ทันทีว่าคนเหล่านี้น่าจะเป็นคนจากเขาหลิงอวินและคนจากตระกูลเหลียงที่เสียชีวิตที่นี่ก่อนพวกนางจะมาและเหมือนว่ายังไม่ทันจะได้ผ่านประตูเข้าไปพวกเขาก็ถูกจัดการเสียก่อนนี่มันอันใดกันยายถึงมีที่แบบนี้อยู่ในบุพการชายแดนเหนือได้ขนลุกขนพองไปหมดแล้วเจ้าเห็นศพที่กองอยู่หน้าประตูนั่นหรือไม่ถ้าพวกเราเข้าไปคงเสี่ยงอันตรายมากแน่พวกเจ้ารู้สึกหรือไม่ว่าถึงที่นี่จะร้อนระอุแต่กลับแอบรู้สึกเย็นวาบจนหน้าขนลุกทุกคนล้วนสนทนากันไม่หยุดชูหลิวเยเว่เตรียมก้าวเท้าไปข้างหน้าแต่กลับถูกผู้อาวุโสวาเฟิงดึงรั้งไว้เสียก่อนรอก่อนเจ้าเด็กนี้ช่างประมาทเสียจริงด้านหน้ามีศพนอนเกลื่อนกลาดอยู่เต็มไปหมดเขายังสามารถเดินออกไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยเช่นนั้นได้อีกหรือไม่กลัวตายบ้างเลยหรือไรเจ้าถอยไปข้าจะไปตรวจสอบสถานการณ์ก่อนผู้อาวุโสวาเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังไร้ซึ่งช่องว่างให้โต้เถียงชูหลิวเยเว่หลุดยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้และไม่ได้โต้เถียงกับเขาระวังตัวด้วยขอรับผู้อาวุโสผู้อาวุโสวาเฟิงผงกศีรษะสองสามทีพลางย่ำเท้าเดินไปข้างหน้าแซ่เสียงรอบด้านค่อยๆเงียบลงทุกสายตาล้วนจับจ้องไปยังชายชราด้านหน้ายิ่งเดินเข้าไปใกล้ผู้อาวุโสวาเฟิงก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันรุนแรงที่แพร่กระจายออกมาจากประตูบานนั้นการไหลเวียนของเลือดในกายของเขาช้าลงเรื่อยๆเขาขมวดคิ้วฉับทันทีกระทั่งอยู่ห่างจากประตูบานนั้นประมาณ29ผู้อาวุโสวาเฟิงถึงหยุดฝีเท้าเมื่อยืนอยู่ตรงนี้เขาได้สัมผัสได้ถึงไอสังหารที่หลั่งไหลออกมาจากมันประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีบอกเขาว่าถ้าก้าวเข้าไปอีกนิดล่ะก็จบเฮแน่แต่เขากลับหยุดคิดเพียงชั่วครู่พลันยกเท้าเดินไปข้างหน้าฟิวและก่อนที่ปลายเท้าจะได้สัมผัสกับพื้นดินจู่ๆก็มีลมสายหนึ่งพุ่งเข้ามาใส่เขาผู้อาวุโสวาเฟิงตกใจพลันปล่อยหมัดออกไปเขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันตรงๆเปรี้ยงพลังปราณอันยิ่งใหญ่และทรงพลังสองสายปะทะกันอย่างดุเดือดจนเกิดเสียงกัมปนาทดังกึกก้องกรวดหินดินทรายบนพื้นพัดปลิวไปในอากาศลมแรงโหมกระหน่ำเข้ามาไม่ยั้งทรายสีแดงรวมตัวกันบนอากาศพลันก่อตัวเป็นพายุงวงช้างพร้อมปลดปล่อยแรงดึงดูดอันทรงพลังออกมาผู้อาวุโสวาเฟิงเคลื่อนตัวไปด้านหน้าตามแรงดึงดูดอย่างควบคุมไม่ได้เขาตกใจสติหลุดไปวูบหนึ่งก่อนจะรีบถอยออกมาอย่างไม่ลังเลแต่มันไม่ได้ง่ายเช่นนั้นแค่คิดจะถอยหลังหนียังยากเลยในทรายเหล่านี้มีพลังปราณสั่งสมอยู่มากมายโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้ประตูบานใหญ่เมื่อมารวมตัวกันพวกมันจักทรงพลังมากเสียจนแม้แต่ผู้อาวุโสวาเฟิงก็แทบจะต้านทานไม่ไหวผู้อาวุโสชื่อรุ่ยเออกำลังจะก้าวไปข้างหน้าแต่ก็ถูกชายชราคิ้วขาวขวางไว้คุณหนูรองรอที่นี่สักครู่ข้าจะไปเองยังไม่ทันได้พูดจบร่างของเขาก็หายวับไปจากจุดนั้นแล้วและต่อมาทุกคนก็เห็นเขาไปโผล่อยู่ข้างกายผู้อาวุโสวาเฟิงชิงเขาใช้กระบี่เล่มยาวในมือฟาดฟันออกไปอย่างแรงพลันเกิดรอยแยกขึ้นบนพายุทรายที่ห่อหุ้มผู้อาวุโสวาเฟิงไว้ไปผู้อาวุโสวาเฟิงใช้โอกาสนี้รีบหนีออกมาอย่างสุดกำลังทว่าเมื่อทั้งสองคนกำลังจะหลบหนีจู่ๆพายุงวงช้างที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงก็แปรเปลี่ยนรูปแบบไปตามกระแสลมฟูพายุงวงช้างเปลี่ยนเป็นพายุทรายลูกใหญ่พลันพุ่งตัวไปข้างหน้าจบตอนที่1352ตอนที่1353จงเปิดหนีเร็วครั้นตระหนักได้ถึงความผิดปกติผู้อาวุโสวาเฟิงพลันตะโกนเสียงดังลั่นแววตาชื่อรุ่ยเออสั่นเครือด้วยความหวาดผวาแล้วหันหลังกลับโดยไม่ลังเลไปเวลาแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วกันทุกคนล้วนรับรู้ถึงภัยอันตรายและรีบอพยพทันทีโดยปราศจากความลังเลแต่ก็สายเกินไปแล้ว
ฟิวก่อนที่พวกเขาจะทันได้หลบหนีกระแสลมพลันหอบกองทรายสีแดงที่อยู่ด้านหลังม้วนตัวขึ้นไปบนอากาศแล้วก่อตัวเป็นกำแพงขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางในร่องเขาแห่งนี้ไว้โดยสมบูรณ์ผู้อาวุโสคนหนึ่งกระโจนตัวขึ้นไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแล้วฟาดฟันกระบี่ใส่กำแพงทรายนั่นชิงเสียงฉลับดังคมชัดกระบี่เล่มยาวในมือเขาแตกออกเป็น2ท่อนมวลพลังปราณจำนวนมากสะท้อนกลับมาใส่เขาอย่างแรงจนทำให้ร่างนั้นกระเด็นลอยออกไปแล้วหล่นกระแทกพื้นดังปังเฮือกใบหน้าของชายชราซีดเผือดก่อนจะกระอักเลือดออกมาเต็มปากหลายคนที่วางแผนจะตามเขาไปยืนนิ่งอยู่กับที่ด้วยความตกใจนี่มันก็แค่ทรายสีแดงที่มารวมตัวกันเองมิใช่หรือเหตุใดถึงน่ากลัวเพียงนี้ไม่รอให้สิทธิ์เหล่านั้นได้ตั้งตัวพลันมีแรงดึงดูดมหาศาลก่อตัวขึ้นด้านหลังแล้วดึงพวกเขาทั้งหมดเข้าไปชายหนุ่มคนหนึ่งจากเฟยซิงเหมือนมิอาจต้านทานแรงดูดนั่นได้อีกต่อไปเขาเสียหลักล้มลงและถูกกองทรายสีแดงนั่นถมเข้าใส่แล้วลากเขาไปด้านหลังในพริบตาพื้นทรายหยาบกระด้างทำให้อภรณ์ของเขาขาดวิ้นเขาดิ้นรนด้วยความหวาดกลัวและพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์นี้แต่มันกลับทำให้เขาเจ็บหลังมากกว่าเดิมหลายเท่าร่างของเขาถูกลากไปตามพื้นพร้อมรอยเลือดสีแดงฉานที่ปรากฏขึ้นเป็นวงกว้างหากแต่ถูกทรายเหล่านั้นดูดซึมและหายลับไปอย่างรวดเร็วพี่เจ้าชื่อรุ่ยเอ่ยยืดตัวขึ้นแล้วออกแรงไล่พุ่งตัวไปหาเขาหากแต่ยามนี้ทุกคนล้วนถูกควบคุมอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยทรายสีแดงแห่งนี้พลังปราณของพวกเขาถูกระงับแม้แต่จะดึงออกมาใช้เพียงครึ่งหนึ่งก็ยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นแม้พวกเขาจะพยายามต่อต้านสุดชีวิตแต่ก็ยังเทียบกับพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้ไม่ได้ก่อนที่ชื่อรุ่ยเออจะถึงตัวอีกคนร่างกายของนางก็เสียการควบคุมเสียก่อนและมันไม่ใช่แค่นางแต่เป็นทุกคนณที่แห่งนี้พวกเขาทั้งหมดถูกลากไปทางประตูอย่างง่ายดายราวกับมดตัวน้อยตัวนิดไร้แรงสู้ชูหลิวเยเว่รู้สึกแค่ว่ามีพลังบางอย่างกำลังควบคุมร่างกายของนางไว้อย่างหนาแน่นจะขัดขืนหรือเคลื่อนไหวก็ไม่ได้ภาพด้านหน้าล้วนเป็นสีแดงซึ่งนอกจากม่านสีแดงขนาดใหญ่แล้วก็มองไม่เห็นอย่างอื่นเลยนางรู้สึกเหมือนร่างกายถูกบีบอัดจนผิดรูปผิดร่างอวัยวะภายในทั้งหมดบีบอัดด้วยกันราวกับจะทะลักออกมาเมื่อใดก็ได้ทันใดนั้นนางก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ฝ่ามือนั่งหลบตาลงมองอย่างยากลำบากและพบว่าหลังมือถูกเม็ดทรายหยาบๆเหล่านี้บาดเข้าอย่างจังโลหิตสีแดงฉานไหลรินออกมาจากปากแผลอย่างเชื่องช้าถึงตอนนี้นางจะเป็นแค่จอมยุทธระดับ8ทว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของนางนั้นแทบจะเท่ากับจอมยุทธระดับ9เลยก็ว่าได้แต่การที่เม็ดทรายสามารถเฉือนเนื้อหนังมังสาของนางได้ง่ายๆเช่นนี้แค่คิดก็รู้แล้วว่ามันทรงพลังมากแค่ไหนคลื่นพลังสายหนึ่งพุ่งเข้าใส่นางอย่างแรงทรงอกของนางสั่นสะท้านและมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากขณะเดียวกันนางก็เข้าใจแล้วว่าศพที่หน้าประตูเหล่านั้นมาได้อย่างใดจะถูกเล่นอยู่งานฝ่ายเดียวแบบนี้ไม่ได้ชูหลิวเย่กัดฟันและพยายามดิ้นรนเพื่อกระตุ้นพลังปราณดั้งเดิมในกายของตนแต่พลังที่ล้อมรอบตัวนางไว้แข็งแกร่งเกินไปและพลังปราณที่รวบรวมได้ก็มีเพียงน้อยนิดเมื่อเป็นเช่นนี้แม้แต่หมัดเทวาก็เกรงว่าจะใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำกันทันใดนั้นก็มีเสียงมังกรคำรามดังลอดเข้ามาในหูชูหลิวเย่ไว้เต้นระส่ำพลันเงยหน้าขึ้นคราวนี้นางได้ยินชัดเจนว่าต้นเสียงนั้นดังมาจากหุบเขาแห่งนี้มันดังมาจากแนวผาที่ทอดตัวอยู่ในหุบเขาจากทรายสีแดงที่แผ่ขยายราวผืนฟ้าจากซากศพที่นอนเกลื่อนอยู่บนพื้นหรือถูกฝังลึกอยู่ใต้ดินขณะเดียวจู่ๆก็มีคลื่นพลังปราณอันแกร่งกล้าปะทุขึ้นในกายของชูหลิวเย่เว่ปังประตูบานใหญ่ตรงหน้าผาเปิดออกตอบรับเสียงเรียกร้องจบตอนที่1353ตอนที่1354เป็นหรือตายร่างของชูหลิวเย่ถูกดึงเข้าไปอย่างรวดเร็วปังเสียงปิดประตูดังคล้อยหลังขณะเดียวกันนางก็ถูกพลังอันรุนแรงนั่นฉุดกระชากแล้วเหวี่ยงลงพื้นมวลกระดูกทั้งหมดในกายเจ็บแปลบราวแตกหักออกจากกันนางใช้มือยันพื้นไว้แล้วลุกขึ้นยืนก่อนจะมองตรงไปด้านหน้ามันคือถ้ำขนาดใหญ่บนผนังถ้ำที่เกิดจากหินผาสีแดงอมเทามีไข่มุกประทีปขนาดเท่ากำปั้นฝังอยู่หลายเม็ดพวกมันเปล่งแสงจางๆเพิ่มความสว่างไปทั่วถ้ำบนพื้นตรงกลางถ้ำมีป้ายหลุมศพแผ่นหนึ่งตั้งอยู่และถึงจะอยู่ไกลแต่ชูหลิวเย่ก็ยังสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันหนักหน่วงที่เล็ดลอดออกมาจากหลุมศพนั่น
นางกลั้นหายใจแล้วมองไปรอบๆอีกครั้งภายในถ้ำว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากนางและประตูบานหนึ่งที่ปิดสนิทคนอื่นๆมิได้เข้ามาด้วยกันหรอกหรือชูหลิวเยเว่เริ่มขมวดคิ้วนางยืนนิ่งอยู่กับที่พักหนึ่งและตั้งใจฟังเสียงการเคลื่อนไหวด้านนอกแต่นอกจากเสียงหัวใจเต้นตึกตักแล้วก็ไม่มีเสียงใดดังเล็ดลอดเข้ามาเลยราวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้านนอกนั้นถูกประตูบานใหญ่นี้ปิดกั้นไว้อย่างสมบูรณ์ชูหลิวเยเว่ใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดนางก็ยกเท้าขึ้นแล้วเดินไปข้างหน้านางยืนอยู่ห่างจากป้ายหลุมศพเพียง5 ก้าวมันดูเหมือนป้ายหลุมศพธรรมดาทั่วไปทั่วทั้งแผ่นหินเป็นสีขาวมนหนาและเรียบง่ายมันสูงเท่าๆกับชูหลิวเยเว่ทว่าบนแผ่นป้ายนั้นกลับว่างเปล่าแม้แต่คำเดียวก็ยังไม่มีและนอกจากหลุมศพนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดอยู่ในถ้ำแห่งนี้อีกด้านหลังเองก็เป็นทางตันชูหลิวเยเว่จ้องมองหลุมศพตรงหน้าเป็นเวลานานแต่กลับไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆขณะที่ในหัวของนางกำลังเต็มไปด้วยข้อสงสัยทันใดนั้นไข่มุกทาราในจุดตันเถียนของนางก็เริ่มหมุนช้าๆคลื่นพลังสายนั้นที่โจมตีนางเมื่อครู่ก่อนก่อกำเนิดมาจากที่แห่งนี้ไม่นานพลังปราณของสวรรค์และโลกภายในถ้ำก็พุ่งเข้าใส่นางและหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของนางอย่างรวดเร็วด้านนอกประตูพายุทรายเหล่านั้นสงบลงแล้วทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบอีกคราในยามนี้เหล่าคนที่ถูกทรายสีแดงดึงกระชากลากถูก่อนหน้าล้วนหล่นลงพื้นอย่างพร้อมเพรียงราวกับหยุดเวลาไปชั่วขณะผู้อาวุโสวาเฟิงดึงสติกลับมาได้คนแรกเขาปรับลมปราณให้สงบลงพลางลุกขึ้นยืนและมองไปรอบๆแม้บางคนจะได้รับบาดเจ็บทว่าโดยพื้นฐานแล้วยังไม่อันตรายถึงชีวิตหลังจากมองดูสถานการณ์โดยรวมแล้วเขาก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติฉุยเว่เล่าเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนล้วนตกตะลึงฉุยเว่ครู่ก่อนเขายังอยู่ผู้อาวุโสคนหนึ่งรีบตอบออกไปแต่กลับต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าร่างเงาของคนที่เคยอยู่ข้างกายเขาหายไปแล้วครั้นมองดูดีๆสิทุกคนล้วนอยู่ที่นี่ยกเว้นฉุยเว่เมื่อครู่ประตูเปิดออกและดูเหมือนว่าเขาจะถูกดูดเข้าไปซุ้มเสียงอันแผ่วบอระคนลังเลของใครบางคนดังขึ้นจากด้านข้างยามที่ท้องฟ้าถูกย้อมด้วยผืนทรายสีแดงทุกคนล้วนติดอยู่ในพายุทรายแม้แต่พวกเขาเองยังแทบเอาชีวิตไม่รอดนับประสาอันใดกับการช่วยเหลือผู้อื่นฉะนั้นตอนที่เกิดเรื่องขึ้นจึงมีเพียงไม่กี่คนที่เห็นภาพตอนฉุยเว่ถูกดูดเข้าไปอันใดนะผู้อาวุโสวาเฟิงพลันใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มแล้วหมุนตัวกลับไปมองอีกทางประตูสีแดงบานใหญ่ปิดสนิทถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ยินเสียงปิดประตูเข้าด้วยตัวเองเขาคงไม่เชื่อที่อีกฝ่ายพูดเหตุใดถึงเป็นแบบนี้ทุกคนต่างหนีตายกันจ้าละวันแต่ฉุยเว่กลับถูกดึงเข้าไปคนเดียวตอนนี้เขาจะทำอย่างใดดีเหตุใดถึงเป็นเขาแม้ว่าฉุยเว่จะไม่ใช่ลูกศิษย์ของเขาแต่ในใจของผู้อาวุโสวาเฟิงเขาได้ยกตำแหน่งลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนให้เจ้าเด็กคนนี้ตั้งนานแล้วยิ่งพอมารู้ว่ายามนี้อีกฝ่ายอาจจะกำลังตกที่นั่งลำบากหรืออาจพบเจออันตรายถึงตายเขายิ่งเป็นกังวลในหมู่พวกเราทั้งหมดมีแค่เขาคนเดียวที่เป็นจอมยุทธระดับ8หรือว่าบางทีเจียงจือหยวนที่อยู่อีกด้านผุดลุกขึ้นยืนพลางเช็ดฝุ่นและคราบเลือดบนใบหน้าออกอย่างระมัดระวังก่อนจะถามออกไปราวไม่มั่นใจเจ้าหมายความว่าเพราะชูเยวอนแอร์เกินไปถึงได้เกิดเรื่องเช่นนี้หรือผู้อาวุโสวาเฟิงกดเสียงต่ำเจียงจือหยวนที่สัมผัสได้ถึงความไม่พอใจในคำพูดของเขาพลันสายหัวทันควันและรีบอธิบายอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวผู้อาวุโสเจ้ากสิทธิ์มิได้หมายความเช่นนั้นสิทธิ์แค่รู้สึกเป็นกังวลนิดหน่อยพวกเราหลายคนล้วนปลอดภัยดีแต่มีเพียงสิทธิ์น้องฉุยเว่คนเดียวที่เช่นนี้แล้วจะไม่ให้คนอื่นสงสัยได้อย่างใดถ้าไม่ใช่เพราะเหตุนี้แล้วจะเป็นอันใดได้อีกใครก็ตามที่สามารถมาที่นี่ได้นั้นย่อมเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ดีเลิศหรือไม่ก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งเกินใครและมีแค่ฉุยเว่คนเดียวที่ไม่เพียงแต่เป็นจอมยุทธระดับ8แต่กลับได้สิทธิ์ตามมาที่นี่ด้วยและไม่เพียงแค่มาเฉยๆแต่เขายังชี้นำทุกคนราวกับว่าทุกคนต้องฟังเขาอย่างใดอย่างนั้นกล้าดีอย่างใดกันและตอนนี้แม้แต่สวรรค์ก็ยังทนไม่ไหวจับเขาขังไว้ด้านในใครจะรู้ว่าหลังประตูนั่นเป็นสถานที่แบบใดฉุยเว่ผู้นั้นจะออกมาได้หรือไม่ย่อมไม่มีใครรู้ผ
ผู้อาวุโสวาเฟิงเย้ยหยันอยู่ในใจเขารู้ว่าเจียงจือหยวนกำลังคิดอันใดยามกล่าวถึงเรื่องนี้เขารู้ว่านางกำลังมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นทว่ามิได้หัวเราะออกมาหากแต่พยายามยับยั้งชั่งใจไว้ลึกๆแล้วในใจนางหวังให้เกิดเรื่องขึ้นกับฉุยเว่ยเสียเต็มแก่ถึงตอนนี้เขาจะเป็นแค่จอมยุทธระดับ8แต่ความแข็งแกร่งและความสามารถของเขามิได้ธรรมดาอย่างที่คิดถ้าไม่ใช่เพราะเขายามนี้พวกเราคงจะยังถูกอีกาก้าวหางตามรังควานไม่หยุดเป็นแน่สีหน้าของเจียงจือหยวนแข็งค้างการที่ผู้อาวุโสวาเฟิงพูดเช่นนี้ไม่ต่างกับการตบหน้านางกลางสาธารณชนเลยทุกคนไปหาที่พักผ่อนก่อนผู้อาวุโสวาเฟิงออกคำสั่งแล้วเดินไปที่หน้าประตูบานใหญ่คนเดียวชื่อรุ่ยเออสาวเท้าตามเขาไปด้วยสีหน้าเคร่งขรึมท่านผู้อาวุโสตอนนี้ท่านมีแผนอย่างใดหรือเจ้ากะหาทางเปิดประตูแล้วพาฉุยเว่ออกมาคำตอบของผู้อาวุโสฮวาเฟิงนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมาชื่อรุ่ยเอ่ยย่นคิ้วพลางหันไปมองประตูตรงหน้านางเองก็คิดเช่นนั้นแต่ประเด็นก็คือประตูบานนั้นมันเปิดได้ง่ายๆเสียที่ไหนกันล่ะเพียงแค่เดินเข้าไปใกล้ก็สัมผัสได้ถึงความกดดันอันทรงพลังเหลือขนาดแล้วไม่ต้องลองเปิดชื่อรุ่ยเอ่ยก็เดาได้ทันทีว่าแค่กำลังของพวกเขาคงไม่มีปัญญาเปิดประตูบานนี้แน่นอนแต่ถ้าปล่อยไปทั้งๆแบบนี้ฉุยเว่ก็จะติดอยู่ข้างในตลอดไปครั้นนึกถึงพายุทรายอันบ้าคลั่งเมื่อครู่ก่อนชื่อรุ่ยเออก็ยังหวาดผวาไม่หายและไม่รู้ว่าฉุยเว่ที่ติดอยู่ข้างในจะเป็นอย่างใดบ้างหากดูจากการโจมตีเมื่อครู่แล้วเกรงว่าคงยากเกินกว่าที่พวกเขาจะจัดการได้จะอย่างใดก็ต้องลองดูกันสักตั้งผู้อาวุโสวาเฟิงกล่าวเสียงเข้มพอพูดจบเขาก็เดินไปถึงประตูแล้วเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วยกมือขึ้นลำแสงจำนวนมากพวยพุ่งออกมาพลันรวมตัวกันกลางอากาศอย่างรวดเร็วก็เกิดค่ายกลสีเงินขนาดใหญ่แต่เพราะเพิ่งได้รับบาดเจ็บมาทำให้การระดมพลังปราณในยามนี้ดันทำให้เลือดลมภายในกายของเขาพุ่งสูงขึ้นลมปราณที่แฝงไปด้วยกลิ่นคาวเลือดค่อยๆหลั่งไหลออกมาตามช่องปากและไรฟันสองตาจ้องเขม็งไปที่ประตูบานหนาอย่างใจจดใจจ่อวันนี้เขาจะต้องพังประตูนี้ให้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงตะโกนเสียดแก้วหูดังขึ้นใครกันชื่อรุ่ยเออชะงักไปครู่หนึ่งพันหันกลับไปมองก่อนจะเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในหุบเขาแห่งนี้พวกเขาคือคนจากเขาหลิงอวินที่เจอกันก่อนหน้านี้ชื่อรุ่ยเออใจเต้นรัวพวกเขาจากไปแล้วแต่ก็กลับมาตอนนั้นพวกเขากล่าวลาชัดเจนแล้วแต่เหตุใดตอนนี้ถึงกลับมาล่ะที่แท้ก็พวกเจ้านี่เองผู้อาวุโสหลายคนจำกลุ่มคนเหล่านั้นได้พลันกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีพวกเจ้ากลับมาเหตุใดกันจบตอนที่1354ตอนที่1355รวมตัวกันท่านผู้อาวุโสอย่าได้วิตกกังวลไปพวกข้าเพียงกลับมาดูมิได้มีเจตนาอื่นบุรุษผู้เป็นดั่งหัวหน้ากลุ่มประสานหมัดคารวะเขาด้วยความยำเกรงแต่ผู้อาวุโสวาเฟิงและคนอื่นๆกลับมิเชื่อวาจาเหล่านั้นก่อนหน้านี้พวกเขาแยกตัวออกไปแล้วแต่จู่ๆก็ดันวกกลับมาอีกและคงไม่ได้กลับมาโดยไร้สาเหตุแน่ๆคนจากเขาหลิงอวินหันไปสบตากันคราแรกพวกเขาต้องการออกไปจากที่นี่จริงๆแต่หลังจากจัดการกับเหลียงเสาครั้งแล้วไม่ว่าจะเดินเท้าไปไกลแค่ไหนกลับไปไม่ถึงจุดสิ้นสุดของหุบเขาเสียทีและอีกใจก็อยากรู้สถานการณ์ฝั่งนี้เช่นกันสุดท้ายแล้วพวกเขาจึงวนกลับมาที่เดิมก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่ห่างออกไปไม่มากจึงมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ชัดเจนและที่น่าตกใจที่สุดก็คือยามที่ฉุยเว่ถูกดูดเข้าไปในประตูเนื่องจากเมื่อก่อนพวกเขาเองก็เคยประสบภัยอันตรายคล้ายๆกันเมื่อมาที่นี่แต่ในช่วงเวลานั้นคนของเขาเกือบครึ่งหนึ่งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสและประตูบานนั้นก็ยังไม่เปิดผู้อาวุโสวาเฟิงหากท่านไม่รังเกียจพวกข้าสามารถร่วมมือกับท่านแล้วช่วยกันลองเปิดประตูบานนี้ได้ชายผู้นั้นไม่สนใจท่าทีระแวดระวังของพวกเขาและกล่าวเสริมเรื่อยๆครั้นพูดจบทุกคนก็หันมามองหน้ากันด้วยความตกใจผู้อาวุโสวาเฟิงขมวดคิ้วมุ่นอย่างสงสัยจริงหรือแค่ใช้พลังของทางเขาฝ่ายเดียวอาจยากเกินกว่าจะเปิดมันได้หากมีกำลังเสริมเพิ่มเข้ามาย่อมดีกว่าเป็นไหนๆถึงพวกเขาจะมีกันอยู่ราว10คนแต่โชคดีที่พวกเขาล้วนมีพละกำลังมหาศาลและบางทีอาจจะช่วยเขาได้จริง
ว่ากันตามตรงข้ารู้สึกเสียดายที่เห็นประตูนั่นเปิดออกโดยมิใช่ฝีมือของทางเราถ้าเปิดมันพร้อมกันได้น่าจะดีต่อทั้งสองฝ่ายมิใช่หรือหัวหน้ากลุ่มคนนั้นซื่อตรงนักเขากล่าวออกมาโดยตรงตามที่คิดโดยไม่สนใจสิ่งอื่นใดผู้อาวุโสวะเฟิงจ้องมองเขาอยู่ครู่หนึ่งแล้วจะพูดว่าตกลงตามนั้นภายในประตูทุกอย่างล้วนสงบเงียบชูหลิวเยเว่นั่งหลับตาขัดสมาธิอย่างเงียบเชียบพลางกลืนกินพลังปราณรอบตัวนางอย่างต่อเนื่องแตกต่างจากภายนอกพลังปราณที่นี่บริสุทธิ์มากนางจึงไม่ห่วงว่าจะเกิดการดูดกลืนอย่างบ้าคลั่งเหมือนก่อนหน้านี้ไข่มุกทาราหมุนวนอย่างเชื่องช้าพลางกลั่นกรองพลังปราณเหล่านั้นเสมือนสายน้ำที่ไหลลงสู่ท้องทะเลด้วยความสงบนิ่งเมื่อเวลาผ่านไปลมปราณที่ห่อหุ้มกายของชูหลิวเย่ก็เพิ่มพูนความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเวลาล่วงเลยมาถึงยามค่ำผู้อาวุโสวะเฟิงและคนอื่นๆยืนประจันหน้าประตูบานใหญ่ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมยามนี้ท้องฟ้ามืดสนิททั่วทั้งบริเวณโดยรอบไร้ซึ่งแสงสว่างมีเพียงประตูบานนั้นที่ยังเปล่งแสงสีแดงจางๆออกมาราวกับประตูนรกที่ปล่อยอายเย็นยะเยือกออกมาอย่างน่าขนลุกชั้นบรรยากาศรอบตัวพลันเย็นลงราวกับกำลังจะถูกแช่แข็งทีละนิดพวกเราลองมาหลายวิธีแล้วแต่แค่จะเข้าใกล้ประตูอีกสัก3ก้าวยังทำไม่ได้เลยนับประสาอันใดกับการเปิดประตูในที่สุดผู้อาวุโสฮวาเฟิงก็พูดออกมาทุกคำที่กล่าวมานั้นเปรียบเสมือนก้อนหินใหญ่หล่นทับหัวใจของคนฟังหลายคนทำหน้าตาสิ้นหวังพวกเขาทำเต็มที่แล้วจริงๆแต่ก็มีบางอย่างที่พวกเขาทำไม่ได้เหมือนกันต่อให้คิดหาอีกกี่หมื่นวิธีก็ไม่ได้ผลผู้อาวุโสเจ้าคะท่านจะยอมแพ้แล้วหรือชื่อรุ่ยเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากพลางขมวดคิ้วถามผู้อาวุโสวะเฟิงเงียบเสียงไปนานแน่นอนว่าเขาไม่อยากยอมแพ้ฉุยเว่ยยังติดอยู่ข้างในไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างใดเขาเป็นคนพาเด็กนั่นมาด้วยหากมีอาจพากลับไปได้อย่างปลอดภัยเขาได้ทุกใจไปจนตายแน่ๆหลังจบเรื่องบุพการชายแดนเหนือเขายังอยากกลับไปรับเจ้าเด็กนี่เป็นสิทธิ์อยู่นะแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาเปิดประตูบานนี้ไม่ได้แม้แต่พลังจากคนของเขาหลิงอวินก็ยังทำให้ประตูบ้านนี้สั่นคลอนไม่ได้ขณะเดียวกันผู้อาวุโสคนหนึ่งที่อยู่ด้านข้างก็อุทานด้วยความตกใจท่ามกลางความเงียบสงัดเช่นนี้ทำให้เสียงนั่นดังเป็นพิเศษผู้อาวุโสวะเฟิงขมวดคิ้วฉับพลันหันไปมองมีอันใดหรือผู้อาวุโสคนนั้นเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจเขากระชับตราหยกสีเขียวในมือแน่นปลายนิ้วสั่นไหวด้วยความหวาดหวั่นฮวาเฟิงตันชิงกำลังตามหาพวกเรากระไรนะผู้ฮวาเฟิงสะดุ้งสุดตัวแล้วพุ่งตัวไปหาเขาตันชิงว่าเช่นไรตอนนี้เขาอยู่ไหนผู้อาวุโสคนนั้นยื่นตระหยกให้เขาดูเจ้าดูสิเมื่อครู่ตระหยกของข้าสัมผัสได้ถึงตันชิงผู้อาวุโสวาเฟิงหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วมองเข้าไปใกล้ๆก่อนจะเห็นจุดดาวปรากฏขึ้นบนนั้นเมื่อก่อนข้ากับตันชิงเคยออกเดินทางด้วยกันและเพื่อสะดวกในการติดต่อเราจึงใช้วิธีเพื่อระบุตัวตนของกันและกันแต่มันผ่านมาหลายปีแล้วถ้าข้าไม่เห็นมันเสียก่อนอาจลืมไปแล้วก็ได้ผู้อาวุโสคนนั้นอธิบายเสียงเบาหวิวใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความตกใจและคนยินดีอย่างน้อยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าตันชิงยังมีชีวิตอยู่ขอแค่ตามเจ้าสิ่งนี้ไปพวกเราก็จะกลับไปรวมตัวกับคนที่เหลือได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็ขจัดความเศร้าโศกก่อนหน้านี้ออกไปแล้วกลับมาฮึกเหิมอีกครั้งหลังจากดิ้นรนอยู่ในบุพการชายแดนเหนือที่แสนป่าเถื่อนแห่งนี้อยู่นานวันนอกจากเจียงจือหยวนแล้วพวกเขาก็ไม่เคยเห็นคนจากสำนักวิชาปรากฏตัวขึ้นอีกเลยพวกเขาเกือบจะหมดหวังอยู่รอมรอทว่าตอนนี้พอได้ยินข่าวของผู้อาวุโสตันชิงในที่สุดพวกเขาก็มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เดี๋ยวก่อนครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนใช่หรือไม่ผู้อาวุโสอีกคนถามด้วยความกลัวก่อนหน้านี้พวกเขาคิดว่าพบผู้อาวุโสปัวเหยียนแล้วแต่สุดท้ายก็เป็นเพียงการใช้ตะกร้าไม้ไผ่ตักน้ำหนึ่งเท่านั้นถ้าครั้งนี้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกไม่น่าเป็นเช่นนั้นเพราะวิธีนี้จะใช้การได้ก็ต่อเมื่อตันชิงอฉีดพลังปราณของเขาใส่ตรายกมันถึงจะส่งสัญญาณออกไปได้ฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วย่อมไม่มีปัญหาเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนต่างลอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกคลื่นอารมณ์อันหนักหน่วงและหดหู่ของผู้อาวุโสวะเฟิงพลันบรรเทาลงในที่สุดแต่ไม่ทันไรเขาก็จำต้องย่นคิ้วอีกครา
ตันชิงส่งสัญญาณกลับมาถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ทางฝั่งพวกเขายังมีฉุยเว่ที่ติดอยู่ข้างในด้วยมิใช่หรือเขาทิ้งฉุยเว่ไว้ที่นี่เพียงลำพังไม่ได้หลายคนหันมามองเขาพลางนึกถึงเรื่องนี้และอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันเงียบๆผู้อาวุโสวาเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วคืนตระหยกกลับไปเจ้าตอบเขากลับไปดูสิว่าเขาจะมาหาเราได้หรือไม่ยามนี้พวกเราไปจากที่นี่ไม่ได้ผู้อาวุโสคนนั้นพยักหน้าตอบตกลงทว่าหลังจากพูดจบเขาก็ถามขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างนั้นควาเฟิงแล้วเราต้องรออยู่ที่นี่อีกนานเท่าใดถ้าฝั่งตันชิงเข้ามาไม่ได้เช่นนั้นพวกเขามิอาจรออยู่ที่นี่ตลอดไปได้พวกเขารออยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้และนับตั้งแต่เข้ามาที่นี่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้รับสัญญาณจากคนในสำนักวิชาเดียวกันผู้อาวุโสวาเฟิงหลับตาลงไว้ว่ากันอีกทีอันที่จริงเขาเองก็ยังไม่แน่ใจจือหยวนก่อนหน้านี้เจ้าพูดว่าเจ้าพลัดแยกจากกลุ่มของผู้อาวุโสตันชิงสองครั้งแล้วใช่หรือไม่จู่ๆผู้อาวุโสคนนั้นก็หันไปถามนางเจียงจือหยวนยืนอยู่ไม่ไกลหากแต่นางกลับนิ่งเงียบราวกับไม่ได้ยินอันใดดวงตาสองข้างจ้องมองเพียงพื้นดินด้านล่างไม่รู้ว่านางกำลังคิดอันใดอยู่ผู้อาวุโสตะเบงเสียงเรียกนางอีกครั้งจือหยวนเจียงจือหยวนพลันดึงสติกลับมาดวงหน้านวลเต็มไปด้วยความงุนงงหืออ๋อใช่แล้วตอนนั้นสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตเราจึงต้องแยกจากกันสิทธิ์เองก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์และคนอื่นๆหายไปไหนผู้อาวุโสคนนั้นผงกศีรษะเบาๆไม่ต้องห่วงเร็วๆนี้พวกเราน่าจะได้รวมกลุ่มกับอาจารย์ของเจ้าแล้วจบตอนที่1355 1. ใช้ตะกร้าไม้ไผ่ตักน้ำอุปมาว่าเป็นการกระทำที่สูญเปล่าไร้ประโยชน์ตอนที่1356ปิดตายหลังกล่าวเช่นนั้นผู้อาวุโสก็เห็นว่าเจียงจือหยวนหน้าซีดลงกว่าเดิมและอดถามด้วยความกังวลไม่ได้ว่าจือหยวนเจ้าเป็นอันใดหรือเปล่ามุมปากของเจียงจือหยวนกระตุกยิ้มอย่างฝืดเคืองมิมีเป็นไรเจ้ากะสิทธิ์แค่รู้สึกไม่สบายนิดหน่อยมันยากที่นางจะผ่อนคลายได้ท่ามกลางสภาพอันน่าสมเพชของตัวเองในยามนี้เช่นนั้นเจ้าก็ไปพักเสียหน่อยเถอะเดิมทีเขาเองก็ครั้นเกินกว่าจะปลอบประโลมนางแต่ใครใช้ให้เจียงจือหยวนเป็นหนึ่งในสิทธิ์รักของตันชิงกันล่ะหากถึงยามพบพานแล้วตันชิงมาเห็นเจียงจือหยวนในสภาพแบบนี้เกรงว่าอีกฝ่ายคงหัวเสียเป็นแน่เขาเองก็ต้องรักษาภาพพจน์ไว้ด้วยขอบพระคุณท่านผู้อาวุโสเจียงจือหยวนก้มศีรษะลงอีกครั้งพลางกล่าวเสียงเบาแต่หารู้ไม่ว่ามือเรียวใต้แขนเสื้อนั้นกำลังกำหมัดแน่นราวอดกลั้นปลายเล็บแหลมคมแทงเข้าไปในฝ่ามือจนเลือดซิบแต่นางไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดเป็นไปได้อย่างใดท่านอาจารย์และคนอื่นๆยังมีชีวิตอยู่หรือแถมยังจะมารวมกลุ่มกับพวกนางที่นี่อีกแล้วนางจะทำเยี่ยงไรดีหากทั้งสองกลุ่มรวมตัวกันจริงๆล่ะก็เช่นนั้นนางจะหาข้อแก้ตัวเช่นไรคลื่นความวิตกกังวลและหวัดหลัวขยายตัวกัดกินหัวใจของนางเป็นวงกว้างทำให้เจียงจือหยวนอึดอัดใจจนแทบหายใจไม่ออกยามราตรีของบุพการชายแดนเหนือนั้นแสนจะสั้นแค่ทุกคนล้มตัวนอนได้สักพักรุ่งสางก็มาเยือนเสียแล้วหลังจากได้ฟื้นฟูร่างกายพักหนึ่งพวกเขาก็กลับมามีแรงอีกครั้งผู้อาวุโสวาเฟิงยืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่พลางเอามือทั้งสองข้างไพ่หลังดวงตาของชายชราจับจ้องไปที่ประตูอย่างแน่วแน่ท่านผู้อาวุโสเจ้ากะท่านสัมผัสได้หรือไม่ว่าหลังจากที่ฉุยเว่ถูกดูดเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานพลังปราณในหุบเขาแห่งนี้ก็มีความเสถียรและอ่อนโยนมากขึ้นอีกทั้งยังไม่ได้ยินเสียงคำรามของมังกรแล้วด้วยชื่อรุ่ยเดินไปหาผู้อาวุโสวาเฟิงพลางกระซิบถามผู้อาวุโสวาเฟิงพยักหน้าแลคอรุ่นคิดเจ้าเองก็สังเกตด้วยหรือเพราะถ้าไม่ใช่แบบนั้นเกรงว่าเมื่อวานพวกเขาคงไม่มีทางพำนักอยู่ในหุบเขานี้ได้อย่างปลอดภัยแน่นอนแต่ความสงบเช่นนี้กลับทำให้เขากลัวว่าจะเกิดเรื่องข้างในนั้นมากกว่าผ่านไปนานขนาดนี้แต่ก็ยังไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวของคนในนั้นจะให้รอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ชื่อรุ่ยพึมพำเบาๆแต่ทันใดนั้นนางก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาใช่แล้วท่านผู้อาวุโสเจ้ากะหลงซิวรู้หรือเปล่าว่าพวกท่านมาที่นี่เขาน่าจะไม่รู้ผู้อาวุโสวาเฟิงชะงักไปเล็กน้อย
ก่อนที่พวกข้าจะมาที่นี่หลงซิวก็ออกไปจากสำนักแล้วเหตุใดหรือชื่อรุ่ยเออสายหน้านางแค่คิดว่าถ้าหลงซิวอยู่ที่นี่ด้วยกันมันอาจจะพอเป็นไปได้นั่นเพราะเขากับฉุยเว่มีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยนิสัยของเขาแล้วหากเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เขาน่าจะมีวิธีรับมือกับมันแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ช่างมันเถิดยามนี้ก็พักฟื้นร่างกายเสียก่อนหากค่ำแล้วยังไร้การตอบสนองจากฉุยเว่ผู้อาวุโสวาเฟิงกัดฟันแน่นแน่นอนว่าชูหลิวเย่เองก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นข้างนอกบ้างสมาธิทั้งหมดของนางล้วนจดจ่ออยู่กับการบำเพ็ญจิตไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดในที่สุดนางก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาองค์ไทจู่ท่านรู้หรือไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดแล้วถึงจะยังเบลอๆแต่นางก็รู้สึกว่าเวลาล่วงเลยมานานแล้วปกติองค์ไทจู่จะเป็นคนเตือนนางทว่าคราวนี้หลังจากรออยู่นานกลับไร้ซึ่งเสียงเอ่ยเตือนของเขาองค์ไทจู่เจ้าคะองค์ไทจู่ชูหลิวเยเวตะโกนเรียกในใจอีกสองทีนางถึงได้ยินเสียงองค์ไทจู่ตอบกลับมาอย่างเหนื่อยๆประมาณ1เดือนชูหลิวเยเวตกใจอย่างแรงนั่นเพราะประการแรกนางนึกว่ามันผ่านไปแค่ไม่กี่วันแต่ใครจะรู้ว่ามันล่วงเลยมาเป็นเดือนเช่นนี้และประการที่สองนางตกใจน้ำเสียงอันอ่อนแรงมากกว่าปกติขององค์ไทจู่นางอยู่กับองค์ไทจู่มานานแต่ไม่เคยได้ยินเขากล่าวด้วยเสียงอ่อนแอเช่นนี้มาก่อนราวกับพลังปราณทั้งหมดระเหยไปจากร่างและเหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายเท่านั้นองค์ไทจู่ท่านเป็นอันใดหรือเปล่าชูหลิวเยเว่ถามด้วยความร้อนรนไม่เป็นไรข้าแค่ง่วงองค์ไทจู่พยายามบังคับตัวเองให้กระปรี้กระเปร่าแต่ก็ไร้ประโยชน์ความจริงแล้วตั้งแต่เข้ามาในหุบเขาแห่งนี้เขาก็รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนไม่หยุดแต่เขาเป็นเพียงจิตวิญญาณที่หลงเหลืออยู่เขาจะมีความรู้สึกเช่นนั้นไม่ได้นอกจากนี้ภายในหุบเขายังมีอันตรายอีกมากมายเขาจึงไม่เคยพูดเรื่องนี้กับชูหลิวเยเว่และคาดไม่ถึงว่าแม้เวลาจะผ่านพ้นไปความรู้สึกนี้กลับไม่ได้ลดลงเลยและมีแต่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากเข้ามาข้างในถ้ำความง่วงงุนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ถาโถมใส่เขาเสียเต็มประดาจนเกือบเคลิ้มหลับเสียให้รู้แล้วรู้รอดถ้าชูหลิวเย่ไม่เรียกเขาเขาคงหลับไปแล้วและไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นเมื่อไหร่องค์ไทจู่ท่านมิเป็นไรใช่หรือไม่ชูหลิวเยเว่ยังคงกังวลนับตั้งแต่ที่พวกเขาพบกันนางไม่เคยเห็นองค์ไทจู่มีอาการเช่นนี้มาก่อนเลยหรือว่ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่ตัวนางเองก็ระบุความชัดเจนไม่ได้และรู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจากสถานที่ฝึกตนอื่นๆสักเท่าไหร่แต่เมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาขององค์ไทจู่แล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้นไม่เป็นไรข้าแค่ง่วงนอนส่วนอื่นยังดีอยู่เสียงขององค์ไทจู่เบาหวิวลงเรื่อยๆเจ้าไม่ต้องห่วงข้าหรอกแค่ของีบสักพักก็พอชูหลิวเยเว่ขมวดคิ้วแน่นเช่นนั้นหากท่านไม่สบายตรงไหนก็เรียกข้าแล้วกันองค์ไทจู่ตอบรับงึมงำจากนั้นบรรยากาศโดยรอบก็จมดิ่งสู่ความเงียบอีกครั้งชูหลิวเยเว่หันไปมองป้ายหลุมศพไร้นามที่อยู่เยื้องไปทางด้านหน้าไม่ไกลจากนางเท่าใดกริกเสียงแตกหักดังชัดเจนรอยแตกร้าวเล็กๆปรากฏขึ้นบนป้ายหลุมศพไร้นามชูหลิวเย่ไว้เต้นระส่ำนางสาวเท้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในรอยแตกนั้นมีเพียงความมืดมิดนอกจากนี้ก็ไม่มีอันใดให้ดูแล้วแม้แต่ความผันผวนของพลังปราณก็ไม่มีแต่หัวใจที่เต้นรัวของชูหลิวเย่เว่กลับไม่ยอมสงบลงง่ายๆหลุมฝังศพที่ปรากฏในบุพการชายแดนเหนือแห่งนี้อย่างน้อยน่าจะมีอายุหลายพันปีเลยหลายปีผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่าแผ่นป้ายของหลุมศพนี้ก็ยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมแต่หลังจากที่นางเข้ามาที่นี่ได้พักหนึ่งเหตุใดจู่ๆมันถึงแตกออกเช่นนั้นชูหลิวเยเว่ยื่นมือออกไปพลันสัมผัสได้ถึงลมปราณอันเย็นเยือกที่พวยพุ่งออกมาจากมันหึ่งชูหลิวเยเว่สร้างค่ายกลขวางหน้าไว้อย่างว่องไวเพลงค่ายกลลับแตกสลายในพริบตาลมปราณอันน่าสะพรึงกลัวลอยมาแล้วพุ่งใส่หน้าชูหลิวเยเว่เต็มแรงแสงสีทองบนกายของชูหลิวเยเว่เปล่งประกายเจิดจ้าชุดกรอศักดิ์สิทธิ์ทองแดงถูกเรียกออกมาก่อนที่พลังนั้นจะพุ่งกระแทกใส่ชูหลิวเยเว่เต็มๆทรวงอกของนางสันสถานกายบางกระเด็นลอยออกไปแล้วหล่นลงพื้นอย่างแรง
ทว่าบนพื้นนั้นกลับปรากฏชั้นพลังบางๆที่คอยกันไม่ให้นางกระแทกพื้นตูมพลันลอยไปกระแทกกับประตูบานใหญ่จนเกิดเสียงดังคึกโครมแคกชูหลิวเย่กระอักเลือดออกมาเต็มปากขณะเดียวกันทุกคนที่รออยู่นอกประตูก็ได้ยินเสียงนั่นและมองไปประตูด้วยความตกใจมีการเคลื่อนไหวจากด้านในผู้อาวุโสวาเฟิงดีใจอย่างยิ่งและเตรียมจะพุ่งเข้าไปแค่มีเสียงดังออกมาก็พิสูจน์ได้แล้วว่าฉุยเว่ยังมีชีวิตอยู่ทว่าในยามที่เขาก้าวเท้าออกไปกลับมีเสียงประหลาดดังขึ้นจากหน้าผาทั้งสองด้านที่ห้อมล้อมพวกเขาไว้เขาชะงักฝีเท้าแล้วเงยหน้าขึ้นมองบนหน้าผาหน้าผาที่เปรียบเสมือนกำแพงทั้งซ้ายและขวาของหุบเขาเริ่มแตกร้าวก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงลงมาจากด้านบนดวงตาของชายชราฉายแววตื่นตระหนกทุกคนถอยออกไปเดี๋ยวนี้จบตอนที่1356ตอนที่1357ทางตันตูมเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวหินก้อนไหลกลิ้งลงมาอย่างรวดเร็วแล้วตกลงกลางหุบเขาและก่อนที่ทุกคนจะได้พักหายใจหายคอทันใดนั้นก้อนหินจำนวนมากเริ่มร่วงหล่นลงมาหน้าผาหินชันและตกลงสู่หุบเขาเบื้องล่างตูมตูมตูมก้อนหินนับไม่ถ้วนชนกันระเนระนาดไม่นะผู้อาวุโสวาเฟิงตกใจตาถลนจากนั้นเขาก็เห็นว่าเส้นทางเบื้องหน้าถูกปิดกั้นด้วยกองหินเหล่านั้นประตูบานใหญ่ถูกปิดทับอยู่หลังกองหินโดยสมบูรณ์และแทบไม่มีช่องว่างให้แทรกตัวเข้าไปเขาร้อนใจและกำลังจะพุ่งตัวเข้าไปแต่ยังไม่ทันได้ยกเท้าขึ้นเหล่าก้อนหินที่ทยอยล่วงลงมาก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและเริ่มเคลื่อนตัวมาทางเขาจนเขาต้องยอมถอยออกมาอย่างสิ้นหวังอีกคราสถานการณ์ของกลุ่มคนด้านหลังเองก็ไม่สู้ดีเพราะด้านนั้นเองก็เกิดหินถล่มเช่นกันใครบางคนหวีดร้องด้วยความตกใจหุบเขานี้จะถล่มแล้วขณะเดียวกันนั้นชูหลิวเย่ที่อยู่ข้างในประตูก็ปาดเลือดออกจากมุมปากช้าๆพลันหยัดตัวลุกขึ้นยืนและอาจเป็นเพราะได้รับการป้องกันจากกรอศักดิ์สิทธิ์ทองแดงนางจึงมิได้บาดเจ็บมากนักเมื่อยืนอยู่ตรงนี้นางได้ยินเสียงความวุ่นวายจากภายนอกเล็ดลอดเข้ามาบางส่วนเหมือนว่าจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นในหุบเขาชูหลิวเย่เว่ขบเม้มริมฝีปากแน่นนางหันกลับไปมองประตูบานใหญ่ถูกปิดไม่มีวี่แววว่าจะเปิดผ่านไปสักพักเสียงอึกทึกนั่นพลางเงียบลงอย่างช้าช้านางใจหายวับราวถูกห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศไม่รู้ว่าเกิดอันใดขึ้นข้างนอกบ้างหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งนางก็เดินไปที่หลุมศพอีกครั้งยามนี้คลื่นพลังที่เคยโจมตีนางหายไปแล้วทั่วทั้งบริเวณเงียบกริบเสมือนไม่มีอันใดเกิดขึ้นเหลือเพียงรอยแตกร้าวบนหลุมศพไร้นามที่นี่เป็นดั่งหลักฐานของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นางหยุดยืนอยู่ที่ตำแหน่งเดิมในตอนแรกอีกครั้งแต่จู่ๆนางก็สะดุ้งหยงแล้วเงยหน้ามองไปรอบๆดูเหมือนว่าความเข้มข้นของพลังปราณในถ้ำจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากชูหลิวเย่เว่หลับตาพลางสัมผัสมันอย่างระมัดระวังเป็นอย่างที่คิดจริงๆนางจ้องมองหลุมศพนั่นด้วยความสับสนหรือว่าพลังเหล่านั้นจะแพร่กระจายออกมาจากตรงนั่นหลุมศพนั่นฝังกลบความลับอันใดอยู่กันแน่นางใช้เวลาคิดอยู่นานก่อนจะตัดสินใจฝึกปราณต่อให้สุดด้วยความแข็งแกร่งของนางในตอนนี้คงยากเกินกว่าจะออกไปจากที่นี่ได้และนางเองก็อยากเห็นเหมือนกันว่าการพัฒนาของตนจะไปสุดที่ตรงไหนในที่สุดสถานการณ์วุ่นวายในหุบเขาก็หยุดลงก้อนหินมากมายกองอยู่บนพื้นเศษฝุ่นควันลอยฟุ้งกระจายไปทั่วทรายสีแดงปลิวไปทั่วท้องนภาจนแทบมองไม่เห็นสิ่งใดทุกคนจับกลุ่มรวมตัวกันอยู่ตรงพื้นที่เปิดโล่งและเพียงยืนนิ่งไร้ซึ่งการสนทนาใดๆทั่วทั้งใบหน้าและร่างกายของพวกเขาเต็มไปรอยคราบเปื้อนดูแล้วช่างน่าเวทนานักแต่พอคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ก็ยังทำให้พวกเขาหวาดผวาอยู่ดีใครจะคิดว่าหุบเขานี้จะถล่มลงมาจริงๆล่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและที่สำคัญก็คือเส้นทางไปยังประตูบานนั้นถูกปิดกั้นไว้โดยสมบูรณ์ถ้าต้องการจะเปิดประตูก็ต้องขนหินเหล่านั้นออกเสียก่อนแต่มันจะเป็นไปได้อย่างใดต่อให้พวกเขาร่วมด้วยช่วยกันก็ไม่มีทางทำได้ผู้อาวุโสวาเฟิงมองไปด้านหน้าด้วยสายตาว่างเปล่าร่องรอยแห่งความสิ้นหวังฉายชัดขึ้นในดวงตาของเขาใบหน้าและตามตัวของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลมากมายเลือดสีแดงสดไหลซึมเสื้อผ้าอภรณ์ฉีกขาดหลายแห่ง
แต่ตอนนี้เขาไม่สนใจสภาพของตัวเองเลยภาพที่มองเห็นตรงหน้าทำให้สมองขาวๆโพลนคิดอันใดไม่ออกทั้งสิ้นแบบนี้แล้วฉุยเวกจะออกมาอย่างใดจบตอนที่1357ตอนที่1358จากไปชื่อรุ่ยเออชะงักพลันเอ่ยถามผู้อาวุโสเจ้าคะพวกเราจะทำอย่างใดกันดีแค่ก่อนหน้านี้ก็เกิดเรื่องวุ่นวายมากพอแล้วและตอนนี้ยังเกิดเรื่องแบบนี้อีกแผนพาตัวฉุยเว่ออกมาดูถ้าจะสิ้นหวังเสียแล้วฮวาเฟิงพวกเรารออยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่อยู่ด้านหลังก้าวเท้าออกมาเขากล่าวย้ำพลางขมวดคิ้วแม้คลื่นความผันผวนเหล่านั้นจะหยุดลงแล้วแต่ใครจะรู้ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่พวกเขารอดมาได้เพราะหนีทันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะโชคดีเช่นนี้ทุกครั้งอีกอย่างประตูบานใหญ่ด้านหน้านั่นก็ถูกปิดตายไปแล้วทุกคนล้วนหันมามองผู้อาวุโสฮวาเฟิงเพื่อรอเขาตัดสินใจหลังจากนิ่งเงียบไปพักใหญ่ผู้อาวุโสฮวาเฟิงก็เอ่ยว่าพวกเจ้าถอยไปก่อนข้าจะเดินไปดูข้างหน้าเสียหน่อยผู้อาวุโสเจ้ากะชื่อรุ่ยเออตะโกนเรียกเขาด้วยความร้อนรนไปทั้งใจถึงนางจะเป็นห่วงฉุยเว่แต่การปล่อยให้ผู้อาวุโสวาเฟิงเข้าไปคนเดียวนั้นอันตรายเกินไปตรงนี้ไม่ปลอดภัยพวกเจ้าไปก่อนเถอะข้าขอไปดูสักหน่อยเดี๋ยวกลับมาผู้อาวุโสวาเฟิงจ้องมองนางด้วยสายตาผ่อนคลายและหันไปเอ่ยกับผู้อาวุโสอีกคนว่าไม่นานตันชิงหน้าจะมาถึงที่นี่เจ้าพาพวกเขาไปหลบในที่ที่ปลอดภัยก่อนตกลงผู้อาวุโสคนนั้นตอบตกลงก่อนจะหมุนตัวจากไปพร้อมกับคนอื่นๆเดิมทีชื่อรุ่ยเอออยากจะโน้มน้าวเขาอีกครั้งแต่พอลองคิดดูแล้วสุดท้ายนางก็กลืนคำพูดที่เหลือลงไปผู้คนจากภูเขาหลิงอวินกวาดสายตามองไปรอบๆและหลังจากทบทวนดูดีๆแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจล่าถอยในที่สุดเจียงจือหยวนตามพวกเขาไปขาเรียวก้าวไป2ก้าวและอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองอีกครั้งภายในหุบเขาเต็มไปด้วยก้อนหินและฝุ่นควันลอยคลุ้งในอากาศและคนที่ถูกขังอยู่ข้างในก็น่าจะถูกขังอยู่ในนั้นไปตลอดชีวิตแล้วกระมังด้านในประตูบานใหญ่ชูหลิวเย่นั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นดวงตาสองข้างปิดสนิทพลางกลืนกินพลังปราณรอบตัวอย่างดุเดือดไข่มุกทาราในจุดตันเถียนหมุนวนเร็วขึ้นและเร็วขึ้นทั่วทั้งบริเวณเงียบสงบการเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้ารอยแตกร้าวปรากฏบนป้ายหลุมศพมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่นางมิได้สังเกตความเข้มข้นของพลังปราณทั้งหมดในที่แห่งนี้เพิ่มพูนความรุนแรงมากขึ้นเช่นกันชูหลิวเยเว่ดูนิ่งเฉยราวไม่เหน็ดเหนื่อยนางปล่อยให้พลังเหล่านั้นหลั่งไหลเข้าไปในร่างกายผ่านตามเรียวแขนขาและเข้าไปในกระดูกของนางกระทั่งผ่านไปสักพักนางก็สัมผัสได้ถึงซึ่งค่ายกลที่มองไม่เห็นอย่างแผ่วเบาระดับ8ขั้นกลางแวบหนึ่งชูหลิวเยเว่รู้สึกประหลาดใจมากดูเหมือนความเร็วในการฝึกของนางขณะอยู่ที่นี่จักรวดเร็วกว่าการฝึกด้านนอกเสียอีกถึงมันจะเทียบกับภูเขาเฟิงหมินไม่ได้แต่แค่นี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากแล้วจวบจนถึงยามที่นางต้องทะลวงขั้นพลังปราณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวชูหลิวเย่ในตอนนี้ตระหนักได้แล้วว่าการไหลเวียนของเวลาในถ้ำและด้านนอกต่างกันมากและไม่รู้ว่าพลบเพลาข้างนอกนั้นล่วงเลยไปนานแค่ไหนแล้วโดยทั่วไปและสถานที่ที่สามารถบิดเบือนการไหลเวียนของเวลาได้เช่นนี้ล้วนเป็นอาณาเขตของเซียนเทพทั้งสิ้นความคิดนี้แวบเข้ามาให้หัวของชูหลิวเยเว่แต่ก็จำต้องรีบปัดทิ้งไปและเริ่มให้ความสนใจและตั้งจิตไปที่การทะลวงขั้นพลังปราณแทนผ่านไปสักพักนางก็รวบรวมพลังทั้งหมดในกายแล้วส่งมันไปยังจุดตันเถียนแกรกเสียงแตกร้าวเล็กๆดังขึ้นชูหลิวเย่ทะลวงขึ้นสู่ระดับ8ขั้นกลางอย่างเป็นทางการพลังปราณในกายพุ่งพล่านประหนึ่งน้ำเดือดนางลืมตาขึ้นพลันมีประกายแสงเจิดจรัสแล่นผ่านดวงตาสีนิลแวววาวคู่นั้นผู้อาวุโสวาเฟิงปีนขึ้นไปบนกองหินที่ทับซ้อนกันหลายชั้นกระทั่งมาถึงหน้าประตูได้ในที่สุดแน่นอนว่าตอนนี้ประตูบานใหญ่ถูกกองหินปิดทับไว้อยู่แม้แต่บานประตูก็ยังมองไม่เห็นข้างในยังคงเงียบสงบราวกับไร้การเคลื่อนไหวใดๆผู้อาวุโสวาเฟิงรออยู่นานพร้อมหัวใจที่จมดิ่งลงเรื่อยๆเขาใช้ความคิดอยู่พักใหญ่ก่อนจะทอดสายตามองมันด้วยแววตาลึกล้ำแล้วหันหลังจากไปที่นี่มันนรกบนดินชัดๆไม่ว่าทางไหนก็มีภัยอันตรายทุกที่บุพการชายแดนเหนือน่ากลัวกว่าที่เคยคิดไว้ก่อนน่าเสียอีกไม่น่าแปลกเลยที่ไม่มีใครอยู่ที่นี่มาพันปีแล้ว
ข่าวว่าแม่น้ำเทวศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏขึ้นที่นี่แต่พวกเรามาถึงตั้งนานแล้วยังไม่เห็นแม้แต่เงาตอนนี้ข้าไม่สนอันใดแล้วแค่กลับไปได้อย่างปลอดภัยก็พอแล้วจริงๆทุกคนย้ายมารวมตัวกันบางกลุ่มฝึกฝนระหว่างรอผู้อาวุโสวาเฟิงกลับมาบางกลุ่มจับเข่าพูดคุยเบาๆเฮ้อถ้ารู้แบบนี้คงไม่เกณฑ์คนมามากมายเช่นนี้หรอกผู้อาวุโสหลายคนจากสำนักหลิงเซียรวมตัวกันพลันถอนหายใจอย่างอดไม่ได้ตอนแรกพวกเขาวาดฝันไว้อย่างสวยหรูกระทั่งยามนี้เมื่อได้เผชิญหน้ากับอันตรายหลายสิ่งพวกเขาถึงรู้ว่ามันไม่ใช่ที่ที่จะพาเหล่าลูกศิษย์มาเปิดประสบการณ์ตั้งแต่แรกมันอันตรายเกินกว่าที่พวกเขาคาดไว้มากไม่รู้ว่ายามนี้ปัวเหยียนและคนอื่นๆอยู่ที่ใดแล้วตอนนี้ข้าขอเพียงรวมกลุ่มกับตันชิงให้ได้ก่อนไม่รู้เลยว่ามีใครอยู่กับเขาหรือเปล่าผู้อาวุโสคนหนึ่งกล่าวพลันหันไปมองเจียงจื่อหยวนจือหยวนก่อนหน้านี้ตอนที่พวกเจ้าแยกทางกันตันชิงได้พูดอันใดกับเจ้าหรือไม่แต่ไหนแต่ไรมาตันชิงมักจะเป็นห่วงเป็นใยลูกศิษย์ผู้น่าภูมิใจคนนี้เสมอท่ามกลางความเป็นความตายเช่นนี้เขาจะไม่พูดอันใดเลยหรือเจียงจือหยวนส่ายหัวและกำมือที่ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อด้วยความประหม่ามะไม่มีเจ้ากะตอนนั้นมันวุ่นวายมากฉะนั้นผู้อาวุโสหลายคนทำหน้าทุกข์ใจช่างเถอะไว้รอดูว่าเขาจะมาได้หรือไม่ถ้ามีคนอื่นๆอยู่ด้วยหรือถ้ามีข่าวคราวจากปัวเหยียนคงจะดีไม่น้อยเลยเจียงจือหยวนหลุบตาลงฮวาเฟิงสถานการณ์เป็นอย่างใดบ้างขณะเดียวกันผู้อาวุโสฮวาเฟิงก็กลับมาถึงจุดรวมตัวทุกสายตาพลันจับจ้องมองเขาผู้อาวุโสฮวาเฟิงสายศีรษะเบาๆฉุยเว่น่าจะยังออกมาไม่ได้อีกพักใหญ่ทั่วทั้งบริเวณพลันเงียบเสียงลงทันตาแต่ทุกคนกลับไม่ได้ทำหน้าตาตื่นตกใจแต่อย่างใดเพราะพวกเขาคิดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้หลังจากนั้นชื่อรุ่ยเออก็ถามว่าเช่นนั้นตอนนี้ผู้อาวุโสวาเฟิงสูดหายใจเข้าลึกๆไปรวมกลุ่มกับตันชิงก่อนแล้วค่อยไปหาปัวเหยียนกับคนอื่นๆจบตอนที่1358ตอนที่1359ทะลวงครั้นเอ่ยออกไปเช่นนั้นหลายคนต่างตกใจจนพูดไม่ออกทะท่านหมายความว่าชื่อรุ่ยเออกล่าวอย่างคลุมเครือพลางเหลือบมองเขาเล็กน้อยนางนึกว่าผู้อาวุโสฮวาเฟิงเลือกรออยู่ที่นี่เสียอีกและมีหรือที่ผู้อาวุโสฮวาเฟิงจะไม่รู้ว่านางหมายถึงอันใดทว่าเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นี่จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดพวกเขารออยู่ที่นี่นานแล้วแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็เปิดประตูบานนั้นไม่ได้อยู่ดีและตอนนี้ก็ยิ่งสิ้นหวังเข้าไปใหญ่แต่ถ้าหาพวกปัวเหยียนเจอแล้วร่วมมือกันก็น่าจะพอมีหวังอยู่บ้างถึงเขาจะเป็นห่วงเด็กนั่นมากแค่ไหนแต่รออยู่ที่นี่ไปก็ไม่มีประโยชน์ผู้อาวุโสหลายคนมองหน้ากันเป็นอันตกลงว่าเห็นด้วยกับความคิดนี้ชื่อรุ่ยเออร์นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและพยักหน้าตกลงในที่สุดผู้อาวุโสวาเฟิงหันไปมองคนจากภูเขาหลิงอวินเขาสูดหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะก้าวไปข้างหน้าแล้วประสานหมัดคันวะข้ามีเรื่องอยากจะขอรบกวนทุกท่านหัวหน้ากลุ่มผงะไปเล็กน้อยผู้อาวุโสวาเฟิงมิต้องเกรงใจหากท่านต้องการสิ่งใดโปรดเอ่ยแก่ข้าได้เลยผู้อาวุโสวาเฟิงจึงกล่าวอย่างจริงจังว่าเมื่อข้าไปแล้วจักต้องทิ้งฉุยเว่ไว้ตามลำพังข้าไม่สบายใจอย่างมากฉะนั้นข้าอยากขอให้ทุกท่านช่วยรออยู่ที่นี่สักพักหนึ่งถ้าฉุยเว่ออกมาหรือเผชิญกับสถานการณ์มิคาดฝันได้โปรดช่วยเขาด้วยสำนักหลิงเซียวของข้าจักขอบคุณพวกท่านมากกลุ่มคนจากภูเขาหลิงอวินต่างมองหน้ากันพวกเขาดูออกตั้งแต่แรกแล้วว่าฉุยเว่สำคัญกับผู้อาวุโสวาเฟิงและคนเหล่านี้มากเพียงใดแต่แค่คิดไม่ถึงว่าเขาจะสำคัญมากเสียจนผู้อาวุโสวาเฟิงยอมลงทุนขอร้องพวกเขาเป็นการส่วนตัวเช่นนี้ฉุยเว่ผู้นี้มีภูมิหลังอย่างใดกันแน่จากที่เคยได้ยินมามิใช่ว่าเป็นแค่จอมยุทธระดับ8หรอกหรือผู้อาวุโสวาเฟิงเกรงใจเกินไปแล้วหัวหน้ากลุ่มยิ้มกลับไปอย่างสุภาพในเมื่อท่านเอ่ยปากด้วยตัวเองเช่นนี้พวกข้าต้องช่วยท่านอยู่แล้วใจหนึ่งพวกเขาก็อยากอยู่รอดูสถานการณ์ที่นี่อยู่แล้วอีกใจหนึ่งก็คิดว่าการสานสัมพันธ์กับทางสำนักหลิงเซียวเช่นนี้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในภายภาคหน้าสำหรับพวกเขาแล้วมีแต่ได้กับได้ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธแต่อย่างใดเช่นนั้นข้าต้องขอบคุณเจ้ามากผู้อาวุโสวาเฟิงลอบถอนหายใจอย่างโล่งอก
เพื่อผลประโยชน์จากสำนักหลิงเซียวแล้วคนพวกนี้ย่อมไม่เพิกเฉยและตอบรับคำขอของเขาส่วนตอนนี้ก็แค่เพียงฉุยเว่ยที่ติดอยู่ข้างในอดทนรอให้ได้ผู้อาวุโสวาเฟิงดูเหมือนว่าฉุยเว่ยผู้นี้จะไม่ใช่สิทธิ์ของท่านแล้วยายท่านถึงท้ายที่สุดชายจากเขาหลิงอวินก็พร่องถามออกมาอย่างอดไม่ได้ผู้อาวุโสวาเฟิงยิ้มบางเพราะเขาคือคนของหลงซิวกลุ่มคนจากสำนักหลิงเซียวและเฟิงซีเหมือนจากไปพร้อมกันหลังจากที่คนของเขาหลิงอวินใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจเฝ้ารอดูการเปลี่ยนแปลงพวกเขาสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่หลังประตูบานนั้นมากๆและก่อนหน้านี้พวกเขาก็ต้องสูญเสียกำลังพลไปเกือบครึ่งเมื่อพยายามเข้าไปในนั้นหากพวกเขาไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้างในได้คงรู้สึกเสียใจอยู่ไม่น้อยแต่ไม่รู้ว่าประตูบานนี้จะเปิดออกอีกครั้งหรือไม่และฉุยเว่ยผู้นั้นจะเป็นอย่างใดบ้างก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าชูหลิวเย่จะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นด้านนอกไปเสียสนิทขณะนี้นางหมกมุ่นอยู่แต่กับการฝึกลมปราณหลังจากทะลวงผ่านระดับ8ขั้นกลางแล้วนางก็ยังกลืนกินพลังปราณรอบตัวเข้าไปอย่างต่อเนื่องยามนี้ป้ายหลุมศพไร้นามล้วนเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวราวกับจะพังทลายลงมาได้ทุกเมื่อทว่าเนื่องจากรอยแตกร้าวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ความเข้มข้นของพลังปราณโดยรอบรุนแรงมากจนถึงระดับที่เรียกว่าบ้าคลั่งได้เลยชูหลิวเย่แทบขยับตัวไม่ได้พลังปราณมหาศาลพุ่งเข้าสู่ร่างกายของนางอย่างไม่หยุดยั้งลมปราณบนตัวนางเองก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันถ้าเป็นคนอื่นคงตื่นเต้นดีใจมากๆแต่ในใจของชูหลิวเย่กลับมีร่องรอยความไม่สบายใจผุดขึ้นมาทีละน้อยนั่นเพราะที่นี่มีพลังปราณมากเกินไปร่างกายของผู้ฝึกตนทุกคนล้วนมีขีดจำกัดในการต้านทานพลังกันทั้งสิ้นและเมื่อเกินขีดจำกัดร่างกายจะไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือมันมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายระดับหนึ่งแม้ตอนนี้นางจะมีไข่มุกทาราที่ช่วยดูดกลืนพลังปราณส่วนเกินทั้งหมดไว้แทนแต่ใครจะรู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อใดเมื่ออยู่ที่นี่นางแทบไม่รู้สึกถึงการเวลาเลยและมีเพียงพลังปราณอันมหัศจรรย์ที่ไหลทะลักออกมาไม่หยุดหย่อนภายใต้ความกังวลเหล่านี้ชูหลิวเย่ยังคงทะลวงต่อไปเพื่อขึ้นสู่ระดับขั้นสูงสุดให้ได้แต่กระบวนการทุกอย่างยังไม่หยุดแค่นั้นชูหลิวเย่เว่รู้สึกได้ชัดเจนว่าทุกส่วนในร่างกายนางเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ป้ายหลุมศพไร้นามยังคงแผ่คลื่นพลังออกมาด้านนอกพลังปราณจำนวนมากรวมตัวกันกำแพงหินเหนือศีรษะควบแน่นเป็นของเหลวพลันสั่นไหวแล้วพังทลายลงมาทว่าสิ่งที่ชูหลิวเย่เป็นห่วงที่สุดก็คือหลังจากผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากองค์ไทจู่เหมือนว่าเขาจะหลับลึกจริงๆชูหลิวเย่เว่เรียกหาเขาหลายครั้งแต่ไร้การตอบสนองจากเขาถ้าไม่เพราะยังสัมผัสได้ถึงลมปราณขององค์ไทจู่นางคงจะคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาแล้วแน่ๆสถานที่แห่งนี้แปลกประหลาดเสียจริงชูหลิวเย่เว่เม้มปากคิดหนักหรือว่าเมื่อก่อนองค์ไทจู่จะเคยมาที่นี่ครู่ต่อมาในที่สุดไข่มุกทาราในจุดตันเถียนของชูหลิวเย่ก็หยุดหมุนชูหลิวเย่เว่ลืมตาโพล่งพร้อมสีหน้าขึงขังเพราะตอนนอนนี้นางกำลังจะทะลวงขึ้นสู่จอมยุทธระดับ9สำหรับผู้ฝึกตนแล้วมันถือเป็นการเลื่อนระดับที่สำคัญมากหลังจากที่เกิดในร่างใหม่ชูหลิวเย่เฝ้าจินตนาการถึงวันนี้นับครั้งไม่ถ้วนแต่ถึงนางจะคิดฝันถึงมันหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่านางจะต้องมาทะลวงขั้นพลังปราณขึ้นสู่ระดับ9ในสถานที่แบบนี้ถวนจื่อชูหลิวเย่เว้นเสียงเรียกเบาๆเปลวไฟสีทองอมแดงพลันวาบผ่านเข้ามาในสายตาพร้อมร่างของถวนจื่อที่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้านางช่วยปกป้องข้าด้วยถวนจือเองก็ตระหนักได้ว่าคราวนี้มันไม่ปกติเหมือนครั้งที่แล้วมาพลันทำสีหน้าจริงจังขึ้นทันตาพรึบเปลวไฟสีแดงลุกโชนพร้อมกับถวนจือที่ค่อยๆกลายร่างปีกทั้งสองข้างกางออกนำพามาซึ่งลมปราณอันน่าสะพรึงอุณหภูมิภายในถ้ำพุ่งสูงขึ้นชูหลิวเยวกมือทั้งสองข้างขึ้นมาลำแสงหลายสายพุ่งออกมาจากปลายนิ้วเรียวขาวแล้วตวัดพันเกี่ยวกันและทับซ้อนจนเป็นรูปเป็นร่างอย่างรวดเร็วในไม่ช้าก็มีค่ายกลขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนพื้นมันห่อหุ้มนางไว้ข้างในเพื่อป้องกันความปลอดภัยของนางเ
พร้อมกับแสงสีทองที่ปรากฏบนร่างกายของนางในเวลาเดียวกันนั่นคือชุดกรอดศักดิ์สิทธิ์ทองแดงที่ถูกเรียกออกมาและหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งชูหลิวเย่เว่ก็หยิบกระบี่ชื่อเซียวออกมาอีกครั้งแล้วแทงมันลงไปในพื้นดินข้างๆนางฉึกเสียงเฉือนอันคมกริบดังชัดเจนกระบี่ชื่อเซียวสั่นไหวเล็กน้อยสะท้อนแสงเรืองรองไปทั่วถ้ำในที่สุดทุกอย่างก็พร้อมแล้วชูหลิวเย่เว่ผ่อนลมหายใจออกยาวๆสองหูได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังชัดเจนแค่อีกนิดอีกนิดเดียวเท่านั้นนางหลับตาลงในที่สุดแล้วรวบรวมพลังปราณทั้งหมดในกายพลังปราณของสรรพสิ่งโดยรอบเริ่มพุ่งเข้าใส่นางด้วยความเร็วที่น่าตกใจกว่าเดิมขณะเดียวกันนั้นท้องฟ้าเหนือหุบเขาพลันมืดลงทันทีสายลมพัดกระโชกกลุ่มเมฆดำทะมึนรวมตัวกันเหนือท้องนภาราวกับโลกใบนี้เปลี่ยนไปในพริบตากลุ่มคนจากเขาหลิงอวินที่กำลังรออยู่ในหุบเขาต่างเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกใจจบตอนที่1359ตอนที่1360การเปลี่ยนแปลงนี่มันอันใดกันมีคนอุทานขึ้นเบาๆอย่างอดไม่ได้หลังจากที่พวกเขามาถึงบุพการชายแดนเหนือท้องนภากว้างล้วนเป็นสีเทาอึมครึมและพวกเขาก็ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเหมือนว่ามีคนกำลังจะทะลวงขั้นพลังปราณเลยแต่พอพูดไปเช่นนั้นก็มีคนแย้งกลับทันทีจะเป็นไปได้อย่างใดในนั้นมีแค่ชูเยเว่มิใช่หรือตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นับประสาแต่เราเองก็ไม่รู้สถานการณ์ภายในไม่แน่อาจเกิดการทะลวงขึ้นจริงๆก็ได้เรื่องแบบนี้ใครจะไปรู้ได้แน่ชัดกันถูกของเจ้าอย่างใดเสียทุกคนที่มายังบุพการชายแดนเหนือต่างก็อยากมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นี่กันทั้งนั้นมิใช่หรือไรทุกคนต่างเงียบกริบพลางหันมองหน้ากันประตูบานใหญ่ปิดสนิทและถูกปิดทับด้วยกองหินมากมายถึงอยากจะเห็นสภาพด้านในมากแค่ไหนก็มองไม่เห็นอยู่ดีแต่จากการเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนมีคนกำลังจะทะลวงพลังปราณจริงๆรออีกสักนิดเถอะหัวหน้ากลุ่มขมวดคิ้วพลันเอามือข้างหนึ่งไพ่หลังยามที่ผู้อาวุโสวาเฟิงและคนอื่นๆจากไปอีกฝ่ายได้ขอพวกเขาช่วยดูแลฉุยเว่และดูจากตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าการที่ฉุยเว่ถูกเข้าไปมีส่วนในเรื่องนี้นั้นจะเป็นเพราะเคราะห์กรรมหรือวาสนากันแน่ตอนนั้นมีใครเห็นภาพที่เกิดขึ้นชัดๆบ้างเขาถามขึ้นทันทีฉุยเว่อยู่แถวหน้าสุดใช่หรือไม่ไม่ใช่ชายรูปร่างผอมสูงที่อยู่ข้างๆเขาส่ายหัวตอนนั้นคนที่อยู่หน้าสุดคือผู้อาวุโสวาเฟิงและกลุ่มของชื่อรุ่ยเออจากเฟยซิงเหมินส่วนฉุยเว่ยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาแล้วเหตุใดคนที่ถูกดูดเข้าไปถึงเป็นเขาเรื่องนั้นยามที่ทุกคนติดอยู่ในพายุทรายจู่ๆฉุยเว่ก็เหมือนถูกบังอย่างดูดเข้าไปและหลังจากเข้าไปแล้วประตูนั่นก็ปิดลงทันทีตอนแรกเขาไม่ได้นึกเอใจแต่พอคิดทบทวนดูแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนั้นกลับดูแปลกประหลาดไปเสียหมดรอดูไปก่อนแล้วกันขอรับหัวหน้ากลุ่มเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอันมืดมิดมหันตภัยคราใหญ่กำลังคลืบคลานเข้ามาผู้อาวุโสวาเฟิงรวมทั้งศิขนาจารย์หลายคนในสำนักหลิงเซียวล้วนเป็นห่วงฉุยเว่ที่ถูกขังอยู่ในประตูแต่บางทีมันอาจเป็นชะตากรรมของฉุยเว่ผู้นั้นก็ได้ทุกวินาทีที่ผ่านพ้นไปล้วนสร้างความลำบากใจให้แก่คนที่รออยู่ด้านนอกต่างจากฉุยเว่ที่เพิกเฉยต่อเวลาและกำลังเตรียมตัวทะลวงอย่างใจจดใจจ่อโดยวางแผนจะทะลวงขึ้นสู่จอมยุทธระดับ9ให้ได้ในคราวเดียวร่างกายของนางเปรียบเสมือนหลุมดำที่กลืนกินพลังปราณรอบด้านอย่างไม่หยุดหย่อนพลังเหล่านี้ไหลผ่านไปทั่วร่างกายมันหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อและกระดูกทีละส่วนของนางอัตราการกลืนกินแลหลอมรวมพลังปราณพุ่งพรวดขึ้นอย่างน่าตกใจรอยแตกร้าวปรากฏขึ้นทั่วป้ายหลุมศพเส้นรอยแตกสีดำหลายเส้นที่ตวัดผ่านป้ายหลุมศพนั้นราวเต็มไปด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวหากมันระเบิดออกมาจะสามารถกลืนกินและทำลายทุกสิ่งในทันทีลายเส้นอันงดงาม8เส้นปรากฏขึ้นบนไข่มุกทาราพลังปราณนั้นหมุนวนราวกับเกลียวคลื่นที่ล้อมรอบมันไว้ชูหลิวเย่เว่หลับตาแน่นแผงขนตาสีดำหนายาวงอนสั่นไหวเล็กน้อยประหนึ่งทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีกที่เพียงโบกสะบัดเบาๆก็สามารถทำให้เกิดมหันตภัยครั้งใหญ่ได้กันทันใดนั้นก็มีเสียงมังกรคำรามดังออกมาจากหลุมศพ
ชูหลิวเย่ไว้เต้นรัวๆแม้แต่พลังปราณในกายเองก็ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากเสียงคำรามนั่นและเริ่มตื่นตัวพุ่งพ่านราวกำลังจะระเบิดออกมาจากตัวนางแควกถวนจือเงยหน้ามองท้องฟ้าพลางกู่ร้องเสียงดังระดับเสียงอันทรงพลังแผดกระจายไปทั่วสู้กับพลังของมังกรตัวนั้นด้วยความช่วยเหลือของถวนจือไม่นานชูหลิวเย่ก็ดีขึ้นนางรีบรวบรวมพลังปราณในจุดตันเถียนและสาดมันเข้าไปในไข่มุกทาราเปรี้ยงพลังปราณทั้งสองปะทะกันพลันกระจายออกไปและพุ่งเข้าสู่อวัยวะสำคัญภายในของชูหลิวเย่ทันทีความปวดร้าวลั่นแปลบไปทั่วร่างกายจบตอนที่1360